ตอนนี้เชื่อม Facebook อยู่นะครับกับ YouTube นะครับโอเคครับ YouTube สัญญาณมานะครับโอเคครับแล้วก็ Facebook สัญญาณมานะฮะโอเคพร้อมนะครับครับหน้านี้เลยพี่เพชรเดี๋ยวรอขึ้นโอเคพร้อมนะครับพี่เพชรเข้าดาวนะครับ5 4 3 2 1สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ม็อบวันนี้ของเรานะครับวันที่15นะครับวันอาทิตย์ของเราวันนี้เราก็มี3เส้นทางหลักๆนะครับแล้วก็เรามีจุดมุ่งหมายด้วยกัน3ที่นะครับก็คือไปรวมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่1นะครับ5แยกลาดพร้าวแล้วก็ราชประสงค์นะครับใครสะดวกที่ไหนเราไปที่นั่นเลยนะครับเพราะว่ายังไงวันนี้เราก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะเราจะอยู่กันในรถนะครับแล้วก็เราจะฟังการขับเคลื่อนของม็อบในวันนี้ผ่านทาง Facebook ทาง Instagram แล้วก็ Twitter ตามช่องทางอื่นๆของเราที่มีกันอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะสามารถรวบรวมกำลังใจกันได้มากแค่ไหนแล้วก็ในตอนจบเสียงแตรจากทั่วประเทศจะดังขนาดไหนพร้อมกับทุกท่านสวัสดีครับพี่หนูหลิงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินชัดครับตอนนี้อยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอแยกก่อนนะผมขับรถเดี๋ยวผมกำลังมึนนิดหน่อยโอ้ยไม่เป็นไรพี่ต้องรีบเพราะขับรถด้วยใช้โทรศัพท์ด้วยไม่ผมให้คนอื่นขับให้แล้วแต่ว่าผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับตัวนิดหน่อยเดี๋ยวนะพอดีผมมีโน้ตโอเคเดี๋ยวโอเคสำหรับใครที่เพิ่งจะดูก็ยังไม่สะดวกออกก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่กับเราในช่องโซเชียลต่างๆไปก่อนได้แต่ว่าถ้าใครที่มีรถแล้วก็สะดวกออกไปร่วมกันเรียกร้องก็ยินดีมากๆเลยตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วครับพี่หนูลิงครับผมเลยดอนเมืองมาแล้วครับเข้าจุดหลักสี่แยกหลักสี่ครับเป็นไงครับการจราจรตอนนี้ก็วันนี้มีปัญหาอยู่จุดที่อยุธยาจุดหนึ่งนะครับตำรวจเขาพยายามที่จะซอยขบวนเราเขาก็ตั้งด่านเลยนะครับก็ทำให้รถติดอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ทำให้แผนเวลาในเรื่องของกรอบเวลานี้ช้าไปประมาณสักน่าจะครึ่งชั่วโมงได้นะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุรถเสียอยู่ข้างหน้านะครับระหว่างทางก็เลยทำให้ติดขัดนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้3จุดใหญ่ๆที่3ขบวนใหญ่ๆนะครับที่รวมตัวกันนี้ถือว่ามารวมตัวกันครบเรียบร้อยแล้วก็คือขบวนจากอยุธยานะครับแล้วก็ขบวนจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับผมแล้วก็ล่าสุดขบวนที่ดอนเมืองครับ3ขบวนเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วน่าจะยาวนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมอยู่ข้างหน้าสุดเลยไม่รู้ว่าหางขบวนอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าตอนที่เราขับผ่านเข้ามาเนี่ยเราเห็นขบวนที่รออยู่สองข้างทางนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาของประชาชนที่ออกมายืนโบกไม้โบกมือนะครับสองข้างทางนั้นก็ชัดเจนมากครับเข้าใจว่าประชาชนรู้แล้วว่าขบวนที่วิ่งมาแบบนี้เปิดไฟกระพริบแบบนี้กดแตรแบบนี้มีความหมายว่าเราออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับครับผมและในระหว่างที่ตอนที่พี่หนูหลิงผ่านมาเจอด่านเนี่ยทางตำรวจเขามีปฏิกิริยายังไงหรือว่าเขามีคำพูดยังไงกับเราไหมครับตำรวจเหรอฮะใช่ครับอ๋อไม่มีตำรวจเขาแค่ล้างเราเท่านั้นเองทำให้เราช้าลงซึ่งมันเป็นเทคนิคจริงๆแล้วเข้าใจได้นะครับเข้าใจได้จริงๆก็มีการส่งสัญญาณมาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคุณสมบัติทางเราจำเป็นจะต้องเหนี่ยวล้างคุณสักหน่อยนึงนะอะไรประมาณนี้มันจริงมันมีการสื่อสารกันมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่มันติดไปถึงระดับหนึ่งผมก็ประสานกลับไปนะครับบอกว่าจะปิดแบบนี้เลยนะครับถ้าปิดแบบนี้เนี่ยคนที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะคือในถนนมันก็มีทั้งคนที่เป็นคาร์ม็อบกับไม่ใช่คาร์ม็อบใช่ไหมข้างหน้าผมอ่ะเขาไม่ใช่คาร์ม็อบเขาติดกันแบบติดกันมาเกือบชั่วโมงนึงอ่ะแล้วมันก็โอ้โหแน่นมากเลยเขาก็เลยเริ่มคลี่คลายเห็นว่าสถานการณ์มันพอประมาณแล้วนะครับเขาก็ได้เหนี่ยวรั้งเราได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่จริงๆก็ไม่ใช่ปัญหาเราหรอกเรามีเวลาถึง6โมงเย็นช้าหน่อยผมก็รอได้ครับแล้วเดี๋ยววันนี้ถ้าไปถึงแยกลาดพร้าวแล้วสิ่งแรกที่เราจะทำอะไรครับพี่หนุ่มเดี๋ยวนะเราจะไม่ไปแยกลาดพร้าวเราจะเลี้ยวซ้ายที่เกษตรแล้วไปวนในเมือง
เราจะไปพบกับผู้คนเราจะเข้าไปพบกับผู้คนในเมืองให้ได้กับแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยโดยทั่วไปต้องเข้าใจได้ว่าการขับรถออกมาเป็นขบวนแบบนี้เปิดไฟผ่าหมากแบบนี้แล้วกดไปแบบนี้เท่ากับการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องสร้างผมเข้าใจสำหรับคนที่ติดตามข่าวนะทราบแล้วว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่ว่าเป็นไปได้ทีเดียวที่คนจำนวนหนึ่งอาจจะไม่รับทราบเรื่องนี้นะครับดังนั้นเราก็จะต้องวิ่งออกไปในพื้นที่ชุมชนวันนี้เราไปที่ชุมชนไปหาประชาชนนะครับไปบอกว่าอย่างน้อยสุดเรามีต้นทุนละเราเป็นต้นทุนคนจำนวนหนึ่งที่ชั้นหน้าคือคนที่ออกมาตั้งขบวนขับรถเป็นขบวนมาเนี่ยคือคนที่ไม่เอาประยุทธ์จันทร์โอชาต้องการให้เขาออกจากอำนาจนะครับส่วนประชาชนรับรู้รับทราบก็เห็นด้วยก็ออกมาสนับสนุนคราวหน้าถ้ามีโอกาสก็เอารถออกมาถ้ามีรถถ้าไม่มีรถก็มายืนข้างทางถือป้ายผมนี่เจอหลายคนนะเขายืนถือป้ายอย่างเดียวเลยนะคือแปลว่าเขาตั้งใจมาถือป้ายเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีรถหรือไม่สะดวกอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ผมเห็นข่าวมีคุณศรีสุวรรณเขาบอกมาว่าสำหรับคาร์ม็อบเนี่ยเขาจะหาทางดำเนินคดีให้ได้ในมุมของพี่หนูหลิงคุณพี่หนูหลิงคิดว่ายังไงครับกับคำพูดนี้ผมพยายามจะรักษากฎหมายที่สุดเลยครับขับรถนี้ก็พยายามขับไม่ทับสะไม่ทับเลนนะครับไม่ทับเส้นที่เขาห้ามนะครับไม่ลงจากรถนะครับแล้วก็ไม่ผ่าไฟแดงก็คืออย่างนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำอยู่ตอนนี้นั้นเนี่ยไม่ใช่ทำไปโดยพยานหลักฐานนะครับแต่ว่ากระทำไปโดยมีเจตนาทางการเมืองซึ่งมันเป็นคนละเรื่องนะมันดูที่เจตนาก่อนคือสมมติว่าเขาไม่มีหลักฐานอะไรอ่ะแต่ว่าต้องหาคดีสักคดีหนึ่งหรือสองคดีให้เกี่ยวนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมไม่มีปัญหาผมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับคดีต่างๆหมายเรียกต่างๆที่ฟ้องมานะครับในฐานะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยการที่เราถูกดำเนินคดีด้วยเหตุผลทางการเมืองเนี่ยนะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ไม่ปกติก็ได้นะครับคือหมายความว่ามันเป็นต้นทุนหนึ่งของนักเคลื่อนไหวอ่ะก็ต้องจ่ายนะครับครับแล้วไม่มีปัญหาครับตอนนี้คดีแจ้งก่อนว่าคดีความผมที่อยู่บนศาลทั้งหมดที่มีมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยผมไม่เหลือคดีในบนศาลแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการทางคดีนะครับมีความคุ้นเคยนะผมที่คุ้นเคยกับอะไรกับการขึ้นโลขึ้นศาลระดับหนึ่งเอาว่าคดีตอนนี้เคลียร์นะครับก็ขออนุญาตไม่เป็นไรถ้าที่ว่าอยากให้ผมไปขึ้นศาลอีกก็ยินดีไม่มีปัญหาหรือจะไปจ่ายค่าปรับก็ได้ครับครับอีกอย่างนึงที่อยากรู้สำหรับหลายๆคนที่ยังไม่เคยมีความเข้าใจเรื่องคาร์ม็อบแล้วก็วิธีการออกมาคอเอาแบบใหม่นี้เนี่ยเขาบางคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะมันจะมีข้อความใดหรือวิธีการใดๆที่ผิดพรกฉุกเฉินไหมครับสำหรับใครๆที่ยังไม่กล้าออกมาหรือยังโอเคโอเคโอเคคือพรกฉุกเฉินเนี่ยมันมีสองสามประเด็นที่น่าสนใจมากครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยพรกฉุกเฉินเนี่ยปี2548เนี่ยอ้างอิงรัฐธรรมนูญปี40นะคือหมายความมันเป็นพรกที่อ้างอิงรัฐธรรมนูญ40และรัฐธรรมนูญ40เนี่ยได้ยกเลิกไปแล้วคือมันมีการโต้แย้งเรื่องนี้แล้วนะมันมีทนายของคุณวีระสมความคิดเนี่ยได้ทำการโต้แย้งเรื่องนี้กับทางตำรวจหมายความว่าในชั้นศาลเนี่ยหรือในชั้นอัยการเนี่ยเราจะโต้แย้งว่ากฎหมายนี้ไม่ชอบเรื่องที่หนึ่งนะครับประการที่สองเนี่ยปกติพรกเนี่ยมันจะมีอายุของมันนะครับแล้วมันจะต้องมีการนี่มันพรกมาสิบกว่าปีแล้วครับนะครับดังนั้นเนี่ยไอสถานะของพรกก็เป็นปัญหาอยู่ครับครับต่อไปก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าโต้เถียงเพราะว่าคาร์ม็อบเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อจะตอบโจทย์แล้วก็ไอ้คอนเซปต์เรื่อง new normal นะครับการที่เราอยู่ในรถเนี่ยมันจะติดโควิดได้ยังไงครับและไอ้พรกฉบับนี้มันถูกประกาศมาด้วยเหตุผลเรื่องการที่ต้องการควบคุมการระบาดใช่ไหมใช่เขาระบุชัดเจนมากเลยนะครับไม่ใช่เป็นเหตุผลทางการเมืองแต่ว่าเป็นเหตุผลทางด้านสาธารณสุขนะครับ
เราจึงผมคิดว่าถ้าเราขับอยู่บนรถนะครับอยู่บนรถแล้วก็ขับรถไปอย่างเงี้ยถึงเวลาก็กลับมันไม่ควรจะถ้าจะสู้กันบนชั้นศาลนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะสู้ได้คือมันออกแบบมาเพื่อการนี้อยู่แล้วครับครับผมก็สำหรับใครที่ยังลังเลนะครับหรือว่ายังมีความหวาดกลัวอยู่ก็ได้ฟังแล้วก็คงจะสบายใจขึ้นแต่วันนี้นะครับไม่ใช่แค่พี่หนูหลิงอย่างเดียวนะครับเราก็มีศิลปินดาราแล้วก็ผู้ที่จะมาร่วมไปกับม็อบแล้วก็ที่ร่วมสร้างสีสันกับม็อบด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีพี่ดูโอเมย์อยู่กับเราด้วยนะฮะในช่องทางของซูมนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคุณทรายเจริญปุระนะครับพี่ฮาร์ทสุทธิพงศ์นะครับแล้วก็อีกมากมายทีเดียวที่จะมาร่วมสร้างความสนุกในระหว่างการเดินทางอันเรียกว่าตามหาชีวิตที่ดีขึ้นของเราบนรถยนต์ซึ่งปลอดโรคแน่นอนใช่ไหมครับพี่หนูลิงครับครับก็บรรยากาศวันนี้ดีนะผมรู้สึกดีมากที่ผมตัดสินใจไปรับขบวนที่อยุธยานะผมตอนแรกผมก็สองจิตสองใจว่าผมจะรออยู่ที่พิภาวดีดีหรือว่าจะไปอยุธยาก็เลยโอเคเราน่าจะไปรับเพื่อนนะเพื่อนมาไกลเราน่าจะไปอยุธยาแล้วก็ดีมากเลยได้เห็นถึงบรรยากาศนะครับแล้วผมรู้สึกเป็นภาพเดี๋ยวเนื่องจากผมยังไม่เห็นภาพที่ถ่ายจากที่สูงนะครับแต่ผมมั่นใจว่าจะเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นการแสดงออกอย่างสันตินะครับขบวนก็ไม่มีอะไรวุ่นวายนะครับก็ขับไปช้าๆความเร็วสัก40นะครับแล้วก็ปฏิกิริยาดีมากนะครับแล้วในแต่ละเส้นนี่เรามีรถนำหรือว่ามีคนที่เป็นแกนหลักในการนำมวลชนมีใครบ้างไหมครับจริงๆไปจริงรถผมที่เป็นรถนำแต่ว่าผมนำมาตั้งแต่อยุธยาแล้วจนมาถึงหลักสี่แต่ว่าพอมันจะเข้าวิ่งเข้าเส้นไปในเมืองซึ่งจะไปวนในเมืองครับเส้นนี้ผมไม่ค่อยชินผมจึงเป็นรถอันดับที่สองขอให้เพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนออกแบบเส้นทางเนี่ยช่วยขับรถนำให้หน่อยต้องหันหลังไปดูบ่อยๆนะครับพี่เดี๋ยวเกิดเราไปอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเข้าไปผิดทางเดี๋ยวจะกลายเป็นคราวนี้กระจายเป็นดาวกระจายทั่วเมืองเลยแต่ว่าผมครั้งนี้ผมแชร์โลเคชันฮะผมที่หน้า Facebook ของผมเนี่ยผมแชร์โลเคชันของ Google Map ไว้แล้วมันจะเรียลไทม์หมายความว่าเวลารถผมเคลื่อนขบวนไปที่ไหนเนี่ยตำแหน่งมันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆเลยดังนั้นจึงผู้เดี๋ยวผู้ที่จะตามมาสมทบเนี่ยจะได้รู้ว่าหัวขบวนทิศเหนือนะครับหัวขบวนผมเรียกว่าทิศเหนือนะครับผมมาจากทางยุยานะมาทางเหนือของเหนือของกรุงเทพนะอยู่ที่ไหนแล้วนะครับแล้วสามารถที่จะมาเชื่อมต่อขบวนได้ในการติดตามจากไอตัว GPS ครับเข้าไปใน Facebook ของผมนะครับสมบัติบุญงามมนงเป็นภาษาไทยครับได้แชร์เรียบร้อยนะง่ายๆเลยสำหรับใครที่กลัวหลงหรือว่าอยู่ท้ายขบวนแต่อยากตามพี่หนูหลิงก็เข้าไปดูได้ใน Facebook เลยใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอาจจะมาดักหน้าผมไม่ไหวนะครับก็รอเสียบข้างหลังแต่ว่าโดยวัฒนธรรมผมคิดว่าคนผู้คนเข้าใจนะคือระยะห่างของรถแล้วก็เวลามีรถตีไฟกระพริบมาเนี่ยเรารู้ว่าเขาจะขอทางเข้าสู่ขบวนผู้คนที่อยู่ในขบวนของเราก็จะเปิดทางให้ครับทุกอย่างก็ค่อนข้างสมูทนะผมคิดว่าเราทำมา4ครั้งแล้วนี่ครั้งเป็นครั้งที่4นะครับในนามของคาร์ม็อบนะผมคิดว่าผมเห็นพัฒนาการการเรียนรู้แล้วก็วิธีการที่คนดิวกันนะเนี่ยสองข้างทางอยากให้เห็นจังเลยเนี่ยโอ้ทรายอะไรทั้งหลายเขาก็มารอกันนะครับรถก็มารอระหว่างทางเนี่ยมีเขาเซลออกไนซ์อ่ะการจัดการตัวเองแล้วก็พาตัวเองเข้าสู่ขบวนและเข้าใจว่ารูปขบวนคืออะไรนะครับอย่ามันเป็นการจัดการตัวเองอ่ะซึ่งผมชอบนะผมแล้วแนวนี้เนี่ยที่เราเรียกว่าแกนโนนอ่ะการเคลื่อนไหวในแนวระนาบนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมก็เป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับผมประคับประคองกิจกรรมไปจนถึงที่สุดแล้ววันนี้เราก็จะรู้กันว่าตอนเราปิดกิจกรรมอ่ะมันจะทุกคนจะสลายจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันครับผมอยากจะเชิญชวนว่าเวลาเรายุติกิจกรรมอยากให้เราสลายตัวเลยนะครับเพื่อที่จะไปรองรับกับคอนเซปต์เรื่องคาพาร์คที่คุณนันทวุฒิเนี่ยเขาเกริ่นไว้คือคาพาร์คที่เป็นเรื่องใหญ่นะวันนี้อาจจะเป็นการแค่ซ้อมคาพาร์คนะครับแต่วันข้างหน้าเนี่ยคาพาร์คจะกลายเป็นกิจกรรมหลักของการแสดงออกแล้วมันจะเป็นผ
ผมคาดหวังว่าคาร์พาร์คจะเป็นแฟชม็อบโดยการใช้รถยนต์เอาผมเกิดไว้อย่างนี้ก่อนแล้วถ้าเป็นแฟชม็อบเนี่ยมันคือมันจะใช้เวลาสั้นมากแล้วผมคาดหวังว่าเราจะใช้เวลาสั้นที่สุดในการทำม็อบในประเทศไทยคือ45วินาทีก็คือความยาวของเพลงชาติไทยผมเกิดเรื่องนี้ไว้ก่อนว่าสิ่งที่เราคิดอ่านกันคือเรื่องนี้แล้วถ้ามันทำได้เนี่ยมันจริงๆสั้นๆนี้มีพลังนะคนจะชอบคิดว่าเรื่องยืดเยื้อคนจะชอบพูดเรื่องกิจกรรมทางการเมืองที่ยืดเยื้อแต่ว่าในความเห็นผมเนี่ยถ้าเราออกแบบดีๆกิจกรรมที่สั้นมาเร็วไปเร็วแบบแฟชม็อบเนี่ยมันสั่นสะเทือนมากนะครับเดี๋ยวเราจะฝึกฝนกันเรื่องนี้กันครับต้องขอบคุณมากสำหรับแนวคิดดีๆนะครับซึ่งเอาจริงคือหลายๆคนก็กลัวนะกับการที่จะไปม็อบแล้วก็กลัวติดเชื้อโควิดกลัวที่จะฝ่าฝืนพรก.กลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นแต่พอแบบเป็นไอเดียของพี่หนูหลิงในการที่จะมาม็อบด้วยรถยนต์ผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากๆกับยุค new normal แบบนี้นะฮะครับครับแล้วก็ผมสอบถามนิดนึงเราจะเริ่มไอ้นี่ยังไงครับเริ่มการพูดคุยอภิปรายเกี่ยวกับทางการเมืองนะครับเดี๋ยวจะมีไปเรื่อยๆครับก็คือรอแขกรับเชิญแต่ละคนเข้ามาตอนนี้ก็มีคุณคิงมาแล้วใช่ไหมครับคุณคิงได้ยินไหมครับครับพี่เพชรครับได้ยินคุณคิงตอนนี้คุณคิงก็อยู่กับพวกเราแล้วนะครับเมื่อกี้พี่ดูโอเมก็มานะฮะตอนนี้ก็คงออกไปเต็มตัวก่อนที่จะได้มาพูดคุยกันเดี๋ยวเราก็จะทยอยแบบนี้ครับพี่หนุ่ลิงก็คือจะมีคนแต่ละคนเข้ามาอยู่ในซูมนะฮะแล้วก็จะรันคิวพูดคุยถึงประสบการณ์เกี่ยวกับทางด้านการเมืองเกี่ยวกับประสบการณ์แล้วก็ชีวิตแต่ละช่วงและตอนนี้ด้วยว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่ละม็อบมีใครได้ไปไหนกันบ้างตอนนี้คุณคิงได้ยินชัดไหมครับชัดครับพี่เพชรครับคุณคิงอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่บ้านหรือเปล่าครับอยู่บ้านครับอยู่บ้านเป็นไงครับแถวบ้านมีทีมคาร์ม็อบเยอะไหมฮะเราไม่ได้ออกไปดูไหนเลยเลี้ยงแต่ลูกแล้วก็ขายของออนไลน์อยู่ข้างหลังครับพี่เพชรแล้วเป็นไงครับได้ติดช่วงนี้หนักทุกคนฮะคนวงการบันเทิงหนักทุกคนพี่สุกัญญามิเกลสวัสดีครับพี่สุกัญญาได้ยินชัดนะฮะโอเคเดี๋ยวถามคุณคิงก่อนเป็นยังไงบ้างครับคุณคิงช่วงนี้กับงานในวงการบันเทิงเพราะว่าเราก็อยู่วงการเดียวกันน่าจะลำบากพอๆกันใช่ครับก็เขาไม่อนุญาตให้เราทำงานเลยไม่รู้ว่ามันติดเงื่อนไขอะไรจริงๆแล้วทางวงการบันเทิงนะพี่เพชรถือว่าพวกเราระบบการจัดการค่อนข้างดีนะทั้งมีการสวอปมีการคัดกรองอะไรเงี้ยแต่ก็ทำงานไม่ได้พอทำงานไม่ได้ก็เงินก็ไม่มีหลักหายงานประจำทำไม่ได้เงี้ยรายรับหายแต่รายจ่ายไม่หายใช่ไหมฮะโอ้โหรายจ่ายเพิ่มขึ้นเลยครับขนาดรายจ่ายนี่วิ่งกันเป็นจรวดโอ้โหไปขอกับไฟแนนซ์อ่ะเขาเว้นให้สองงวดอ่ะพี่เพชรแล้วเขาไปเพิ่มเอาตัวดอกเบี้ยผมไปลองคำนวณดูแล้วอ่ะก็เท่ากับค่างวดที่เว้นไว้สองงวดเลยโอ้โหคือหลายๆคนเนี่ยชอบพูดว่าคนวงการบันเทิงอ่ะถึงไม่ทำงานก็สบายเพราะเป็นคนที่มีรายได้สูงอยู่แล้วคุณคิงคิดว่ายังไงครับกับคำพูดนี้คือว่าภาระแต่ละคนมันไม่เท่ากันไงพี่เพชรบางคนอาจจะสตาร์ทมาจาก70 80 100ก็ได้แต่อย่างเราสตาร์ทมาจาก0เนี่ยบางคนสตาร์ทมาจาก0เป็นวัยรุ่นสร้างตัวพอช่วงมีรายได้ก็อยากจะมีเหมือนที่คนเขามีใช่มั้ยเพราะตอนนั้นที่จะมีเนี่ยมันต้องคํานวณแล้วว่าตัวเองอ่ะสามารถเรียกว่าจ่ายได้อ่ะใช่มั้ยแต่พอวงจรตรงนี้มันมาถูกหยุดชะงักไปอ่ะมันก็ตัดระบบมันไปใช่ใช่เพราะเอาจริงๆนะพี่ว่าคนวงการบันเทิงไม่ได้มีรายได้เยอะนะถ้าไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ไม่ใช่แบบดาราเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าหารมาต่อปีรายได้เราก็ไม่ได้เยอะเนาะใช่บางละครบางเรื่องอ่ะสมมติได้300,000แต่ถ่าย8 เดือนอ่ะหารออกมาก็พอๆกับมนุษย์เงินเดือนแหละพี่เพชรถูกไหมใช่แล้วพอเดือนไม่กี่หมื่นพอมาสิ้นปีสมมติรายได้เกินเราเจอสรรพากรอีกสรรพากรมาเป็นก้อนเงี้ยเราได้เบี้ยหัวแตกแต่เสียเป็นก้อนอ่ะซึ่งตรงเนี้ยประชาชนบางทีเขาไม่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ใช่เราก็จะหนักหน่อยตรงนี้มีพี่สุกัญญามิเกลนะครับอยู่กับเราด้วยพี่สุกัญญาสวัสดีครับพี่สุกัญญาเปิดไมค์หรือยังครับสวัสดีครับพี่สุกัญญา
พี่สุกัญญายังไม่ได้เปิดไมค์ครับเดี๋ยวต้องแตะที่หน้าจอทางมุมซ้ายล่างครับโอเคได้ยินยังเรียบร้อยครับได้ยินชัดครับโอเคครับเทคโนโลยีกับเรานี่แม่งโคตรห่วยแตกเลยสําหรับเราอ่ะอุ๊ยไม่พี่คนเดียวหรอครับผมก็ด้วยครับผมจะรู้เรื่องก็นานใช้ได้อยู่ฮะแล้วแต่ละคนมานี่นะมีเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเลยปวดหัวมากเลยครับสวัสดีครับพี่เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เอ้าเหมือนคนทุกคนละครับไม่มีงานทําครับผมแล้ววันนี้แถวๆเพื่อนๆหรือคนรู้จักเรานี่มีไปทําหมอป้ามั้ยครับแถวนี้อลิเยอะอย่าก็อยู่ไกลเมืองนิดนึงครับแล้วก็เราอยู่ชานเมืองมากนะแล้วก็เราไม่รู้ว่าในเมืองตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแต่คาดว่ามีเพื่อนๆน้องๆหลายคนไปร่วมม็อบอยู่ตอนนี้ครับแน่นอนหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าพี่สุกัญญามิเกลเนี่ยเคยสนับสนุนฝั่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับม็อบในวันนี้เมื่อก่อนณวันนี้เนี่ยพอมีม็อบมาแล้วเราก็หันมาสนับสนุนกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยวันนี้แรงเสียดทานมากขึ้นหรือน้อยลงแค่ไหนครับมันก็มีมากนะครับมีเลิกคบกันไปจำนวนมหาศาลนะครับแล้วก็มีเพื่อนใหม่เข้ามามหาศาลเช่นกันแล้วก็เสียดทานก็คือเรื่องของการด่าทออะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจอ่ะครับมันเป็นมาทุกยุคสมัยอยู่แล้วเวลาที่เราไม่เหมือนเขาเขาก็จะมีการบูลลี่เป็นเรื่องธรรมชาติของประเทศเรานะครับไม่ใช่เรื่องของประเทศเรื่องของคนในบ้านเราเติบโตกันด้วยความมีความสุขกับการบูลลี่คนอื่นนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยอ่ะแล้วก็เราว่ามันน่าจะเปลี่ยนได้ในยุคต่อจากนี้ไปนะเพราะว่าการบูลลี่เนี่ยถ้าเราไม่คือถ้าเราไม่ใส่ใจเราไม่ไปต่อล้อต่อเถียงด้วยหรือว่าไม่คือเขาเป็นคนไร้ค่าสำหรับเราครับเขาก็จะหายไปเองแล้วสำหรับพี่สุกัญญาคิดว่าความตั้งใจเราเนี่ยที่เรากลับมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็วันนี้เราออกมาเป็นตัวแทนคนหนึ่งของวงการบันเทิงคาดหวังอะไรครับอยากเห็นอะไรครับเราก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของการแก้กฎหมายให้มันสอดคล้องกับชีวิตของคนไทยนะครับแล้วก็ยุคสมัยด้วยแล้วก็เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงคือมีผู้บริหารที่ดีกว่านี้ครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราผจญกันมาจะว่าไปแล้วจริงๆทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเราไม่ชอบเลยครับแล้วเราไม่ได้สนับสนุนให้ทหารมาทำนอกเหนือจากหน้าที่การเป็นทหารครับเราก็รู้สึกแย่ทุกครั้งที่มีทหารขึ้นมาบริหารเพราะว่าเขาคิดต่างจากพวกเราเขาคิดต่างจากประชาชนทั่วไปอยู่แล้วโดยพื้นฐานนะครับผมที่เขามีก็ไม่เหมือนพวกเราพวกเราต้องพยายามคิดเพื่อจะหารายได้ถูกไหมครับใช่ครับแต่ระบบทหารเนี่ยเขาอยู่เขาก็แค่สร้างโปรเจกต์เพื่อที่จะได้เงินมามันวิธีคิดมันคนละอย่างกันเราก็ไม่เห็นด้วยแล้วมันก็เราก็อยู่กับแบบนี้ซึ่งถามว่ากลุ่มคนที่สนับสนุนเขาเนี่ยครับหรืออย่างเราเมื่อก่อนนี้อย่างเงี้ยถือว่าให้โอกาสแล้วไหมเราว่าให้โอกาสไปเยอะแล้วครับแล้วมันก็มีใบเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าคุณทำงานได้ไม่ดีเลยไม่โอ้ยอย่าพูดว่าไม่ดีเลยอ่ะทำงานเหี้ยเลยอ่ะ มันเยอะมากครับแล้วมันไม่ได้มีผลกับเฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่มมันมีผลกับทุกชีวิตในประเทศตอนนี้ครับไม่ว่าแม้กระทั่งลูกเด็กเล็กแดงครับคนแก่คนเฒ่ามีผลหมดเลยจากการบริหารที่ห่วยแตกแบบนี้เราก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมีคนถามมาเยอะมากเลยครับน้องเพชรครับพบว่าถ้าไม่เอาคนนี้บริหารแล้วเป็นใครเราว่าใครก็ได้ไหมครับที่แข่งขันกันมาแล้วก็ประชาชนเลือกครับก็คือต้องมาตามระบบถูกต้องไหมตามระบบครับตามระบบครับเพราะไม่งั้นมันก็เราก็จะไม่พ้นเรื่องของการผูกขาดอยู่ดีแล้วก็เราก็จะไม่พ้นเรื่องของการแบบเอื้อพวกพ้องอยู่ดีถ้าเกิดสมมติว่าประชาชนเลือกมาแล้วปรากฏว่าบริหารห่วยแตกอีกครับการแก้กฎหมายของคนที่เป็นส.ส.ที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการแก้กฎหมายต่างๆเนี่ยครับเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตประชาชนนะครับอันนั้นน่าจะมีส่วนสำคัญมากเลยคือคุณต้องแก้กฎหมายให้มีการรับผิดชอบครับถูกต้องครับคือตอนนี้ทุกคนแม้แต่พวกเราเองก็อยากได้คนที่มาตามระบบมาโดยฉันทามติของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้และเมื่อครบวาระเขาก็ต้องไปตามวาระจะกลับมาก็ต้องกลับมาด้วยเสียงของประชาชนถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าไอ้เสียงของประชาชนเนี่ยที่แล้วมาเนี่ยครับท
ที่แล้วมาเนี่ยครับมันก็เป็นเสียงของประชาชนนะแต่มันจะมีประชาชนที่ตายห่าไปแล้วแล้วมีชื่ออยู่ด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นประชาชนทิพย์ครับพี่เราต้องการประชาชนทิพย์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีคนรับวัคซีนทิพย์แล้วครับก็เดี๋ยวเราต้องช่วยกันตรวจสอบกันไปครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวยังมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนเดี๋ยวยังไงต้องขอบคุณพี่สุกัญญามิเกลมากๆเลยนะครับสำหรับการออกมาร่วมสร้างสีสันกับพวกเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอโยนไปที่พี่ดูโอเมเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่สุกัญญาครับครับผมสวัสดีครับพี่ดูโอเมสวัสดีครับวันนี้มีอะไรมาฝากพวกเราครับสวัสดีครับพี่โอ้สวัสดีฮะขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับได้ยินชัดครับชัดมากก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆขอบคุณแบบโอ้ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยที่ออกไปขอบคุณน้องๆที่ร่วมกันหลายๆครั้งที่ผ่านมานี่แบบซึ้งน้ำใจมากที่ทั้งออกทั้งชู3นิ้วตื่นตันฮะแล้วก็ฝากความเป็นห่วงกับทุกๆคนด้วยนะฮะดูแลตัวเองดีๆด้วยครับก็ต้องขอบคุณที่ดูโอเมด้วยนะครับที่ก็ออกมาเป็นคนในวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งที่ออกมาคอเอาแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวกับอำนาจที่มีมือที่มองไม่เห็นคอยชักใยอยู่นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆแล้ววันนี้ก็เห็นบอกว่ามีเพลงมาฝากพวกเราด้วยใช่ไหมครับครับผมกำลังใจกันก็แล้วกันเนาะวันนี้อาจจะไม่ได้ออกไปกับทุกๆคนก็มาร้องเพลงให้ฟังแล้วกันได้เลยครับถ้าพี่ดูโอเมพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเพลงอะไรครับวันนี้ก็เป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันแล้วกันนะฮะที่หลายๆคนบอกว่ารู้จักเพลงนี้แล้วก็รู้จักผมแล้วก็ที่สำคัญคือผมมีเพลงนี้แล้วก็มีวันนี้ได้ก็เพราะประชาชนนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ผิดแล้วฮะที่ผมจะออกมาเป็นอีกเสียงหนึ่งถึงแม้จะเป็นเสียงเล็กๆแต่ก็เป็นอีกเสียงนึงที่พูดแทนทุกๆคนนะฮะเดี๋ยวร้องเมาทุกขวดให้ฟังกันแล้วกันครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับอ่ะดึกแล้วยังอยู่ที่ร้านเดิมยังดื่มที่โต๊ะเดิมยังนั่งมองไกลๆดึกแล้วเมาสาก็เพราะบรรยากาศมันพาไปแต่ในใจก็ยังเหงายังมีอารมณ์อ่อนแอเฮฮากับใครได้แค่เบาๆเป็นที่บรรเลงกับเพลงเดิมๆลิ้นบางๆเหมือนเก่าแต่ตอนนี้เราไม่รู้เป็นอะไรเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลมาเองได้ยิ่งดื่มยิ่งเหงายิ่งฟังยิ่งเศร้าคิดถึงคนที่เขาทิ้งเราไปเมาทุกขวดเจ็บปวดทั้งคืนคนเข้ามาทักทายก็ได้แต่ฟื้นยิ้มให้ยิ่งเพลงมันช้ำมันก็ยิ่งซ้ำเติมเข้าไปก็ยิ่งทำใจไม่ได้ดึกแล้วคนตามก็เสียงดังเพลงเปิดกูร้องตามเรายกแก้วชนไปดูเหมือนสนุกดูเหมือนมีความสุขขนาดไหนแต่ในใจก็ยังเหงายังมีอารมณ์อ่อนแอที่หากับใครได้แค่เบาๆเพลงที่บรรเลงกับเพลงเดิมๆลิ้นบางๆเหมือนเก่าในตอนนี้เราไม่รู้เป็นอะไรเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลมาเองได้ยิ่งดื่มยิ่งเหงายิ่งฟังยิ่งเศร้าคิดถึงคนที่เขาทิ้งเราไปเมาทุกขวดเจ็บปวดทั้งคืนคนเข้ามาทักทายก็ได้แต่ฟื้นยิ้มให้
ยิ่งเคร่งมันช้ำมันก็ยิ่งซ้ำเติมเข้าไปก็ยิ่งทำใจไม่ได้ขอบคุณนะครับเมาทุกปวดเจ็บปวดทุกเพลงนะครับส่งกำลังใจให้ทุกคนนะก็ฝากชู3นิ้วให้กับทุกๆคนแล้วก็ผมฝากนิ้วกลางไปให้กับคนที่เรากำลังไปขับไล่มันครับผมขอตรงนี้ฝากไปด้วยนะฮะแล้วตอนนี้เรามี3นิ้วกัน1นิ้วให้เขาเท่านั้นนะฮะใช่ครับผม3นิ้วเป็นของพวกเรานะฮะที่คนเขาชอบพูดว่า3กีบ3กีบแต่เราก็ภูมิใจครับแต่สำหรับ1นิ้วกลางเนี่ยฝากให้ไอ้คนคนนั้นด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ผมเพชรรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเช่นกันครับที่ร้านเพชรด้วยฮะขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากมากครับเป็นหนูเป็นยายกับทุกคนที่นั่นด้วยนะฮะดูแลตัวเองดีครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับพี่ดูไหมครับครับตอนนี้พี่เต้นก็เข้ามาสแตนบายแล้วนะครับไม่ทราบพี่เต้นได้ยินไหมครับยินผมไหมครับน้องเพชรได้ยินพี่ไหมครับได้ยินชัดครับอันนี้อยู่ในรถตู้หรืออยู่ในห้องควบคุมผู้ต้องหาครับ อยู่ในขบวนครับรถควบคุมผู้ต้องหายังไม่มาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านแล้วก็น้องเพชรกรุณพลนะครับวันนี้ขบวนคาปาร์คของเราเคลื่อนขบวนชวนกันมาไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามันต้องอยู่ไม่ได้เกินไม่กี่วันนี้แหละครับแต่ว่าวันนี้เมื่อกี้ขอบคุณนะฮะคุณดูโอเมนะครับเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงแต่ว่าสำหรับคนหน้าด้านอาจจะใช้ไม่ได้ก็เลยแถมนิ้วกลางไปอีกนิ้วหนึ่งทีนี้โดนฮะส่วนคุณสุกัญญามิเกลนะครับคุณคิงก่อนบายขอบคุณมากๆที่มาช่วยกันนะครับบก.รายจุดก็มาด้วยคิงก่อนบายขอกลับไปที่คิงก่อนบายอีกทีสิครับใช้เสียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิครับผมจะสัมภาษณ์ท่านนายกประยุทธ์คุณคิงเดี๋ยวเสียงคิงเข้ามาหรือยังเอาคิงเปิดไมค์หน่อยครับคิงเปิดไมค์หน่อยฮะผมก็เปิดอยู่แล้วนี่ไงเอาละเอาคิงก่อนไปเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์คิงนะเสียงประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกครับทำไมท่านถึงโง่อย่างนี้ครับบรรยากาศมันก็เป็นไอ้รูปร่างส่วนตัวของผมอยู่แล้วเห็นว่าคนเราจะฉลาดได้มากกว่านี้หรือไงแล้วถามครับครับท่านนายกรู้ไหมครับว่าชาวบ้านชาวช่องเขามาไล่กันทั้งบ้านทั้งเมืองครับท่านนายกครับท่านนายกตั้งใจจะออกบ้างไหมครับเนี่ยผมเตรียมจะออกอยู่แล้วพรุ่งนี้4โมงเย็นผมก็ออกอยู่แล้วเวลาผมออกทำไมไม่คุ้มบ้างเนาะหมายถึงออกจากเก้าอี้นายกใช่ไหมครับออกหวยรัฐบาล ขอบคุณมากครับขอบคุณมากคิงก่อนบ่ายนะครับน้องเพชรครับเราจะมีสุดยอดวิทยากรจะมาปราศัยอีกคนหนึ่งครับน้องเพชรครับผมคนนี้มีวิทยาฐานะทางวิชาการน่าจะสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยรออยู่แล้วที่แยกราชประสงค์ขอเชิญท่านได้พบกับอภิมหาศาสตราประจานป้าเ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 ชิญครับเอาเลยป้าเป้าเต็มที่กระโปรงเอาไว้นะกระโปรงเอาไว้เอาไว้ปกติเอาราชประสงค์ส่งสัญญาณป้าเป้าหน่อยต้องเปิดไมค์ป้าเป้าต้องเปิดไมค์เดี๋ยวสักครู่นะฮะเอาป้าเป้าไม่ได้เปิดป้าเป้าทีมงานครับบอกป้าเป้าเปิดไมค์หน่อยบอกทีมที่ถ่ายป้าเป้าไอ้ทีมก็คงจะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เท่าไหร่กลัวป้าเป้าแกด่าเอาเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับพอป้าเป้าติดเครื่องมาแล้วครับแม่ที่ยึดหน่อยให้มันดึงอย่างนี้แต่ว่ามันจำกัดไว้นะคนอย่างเธอไม่เสียงใคร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 ไม่เสีย
ปิดเลยคุณป้าเราอยู่กันแบบฉันเป็นสองครับคุณป้าไม่ได้มาแอบแฝงอื่นแม่จะจะได้สวยทั้งวันเลยไอ้มาคุณเสียแดงอ่ะแม่ลองชุดหายแม่เลยก็เกียร์ได้พวกตำรวจที่ยังเจอประชาชนขอร้องมึงเถอะแทนที่จะเพื่อนเราพวกมึงจะไม่โดนเอาป้าป้าไว้เอาป้าป้าไว้มึงค่อยๆประชาชนมึงไม่เหยียบกับประชาชนมึงเด็กที่นั่นอ่ะมันเห็นเคมันจะรู้จักเคหน้าหนังหมีโอ้มันหน้าเห็นไหมไปเล็กๆไปน้อยไม่รู้จักจะไปไหนไอ้สัตว์ดูรู้ไปเถอะได้สู้เถอะไม่มีอะไรแล้วต้นทุนไม่มีแล้วเพราะมันแดกหมดมันแดกทุกทีมันจะแตกใช่แล้วก็เอานี่มาให้พวกเราไอ้สัตว์พวกเราจำจำไว้ว่าประชาชนรวมกันพวกเราจะไม่แพ้มันรับรองมองดูตัวอย่างอะไรว่าเนปาลเหรอก็ชนะไอ้เหี้ยกษัตริย์มันจะไม่มีที่จะอยู่มองดูทุกประเทศที่กูดูมาน่ะเขาไม่มีประเทศไหนหรอกที่เขาจะทำประเทศตัวเองเนี่ยหายขนาดนี้ไอ้กษัตริย์นรกมาเกิดคิดไม่ได้มึงจะแดกคนเดียวหมดไม่ละไอ้กษัตริย์มาบอกมาเลยเอาละครับทุกท่านที่เคารพครับป้าเป้ากำลังออกรถออกชาติอยู่ที่แยกราชประสงค์นะครับแต่เนื่องจากว่าเสียงการปราศัยระบบสัญญาณเนี่ยยังติดขัดทางเทคนิคเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานปรับแก้อะไรนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับเข้าไปที่ป้าเป้าอีกทีน้องเพชรยังอยู่ในจอไหมครับตอนนี้ยังอยู่ครับอ้าวตอนนี้พี่น้องที่เคารพครับแล้วก็น้องเพชรกรุณพลครับนอกจากศาสตราประจานป้าเป้าน้องเพชรเข้าใจศาสตราประจานไหมชัดเลยล่ะ เห็นมานานแล้วป้าเนี่ยนี่คือเครื่องด่าแห่งยุคไม่ต้องใส่ข้อมูลนะครับไปรอตรงทางออกอย่างเดียวข้อมูลจะไหลพล่างพลูวัตถุดิบไม่ต้อง แต่ว่าต่อไปนี้น้องเพชรครับเรามีครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์อาวุโสเชื่อว่าน้องเพชรแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเคยได้ติดตามผลงานทางวิชาการเคยได้ติดตามแนวคิดแนวทางของท่านอาจารย์เป็นอย่างดีป้าเป้านี่ศาสตราประจานคนแรกแต่ท่านเนี้ยศาสตราจารย์อันนี้เป็นนักวิชาการในระบบลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองครับจะมาสนทนากับพวกเราด้วยให้ข้อคิดให้กำลังใจพวกเราในขบวนคาร์ม็อบวันนี้ด้วยศาสตราจารย์ดร.นิธิเอียวศรีวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินอาจารย์ครับเรียนเชิญอาจารย์เลยครับวันนี้คิดว่าทำไมคนถึงออกมาไล่พลเอกประยุทธ์กันครับอาจารย์ครับผมคิดว่ากรณีที่คุณประยุทธ์ไม่ควรจะดำรงตำแหน่งต่อไปเพราะไม่มีสมรรถภาพในการบริหารเนี่ยผมคิดว่ามันเห็นพ้องต้องกันในหมู่คนจำนวนมากขึ้นมาสักกว่า7ปีแล้วนะครับผมจำได้ถึงเรื่องของการที่ให้เอายางไปขายที่ดวงจันทร์นะคือตั้งแต่เริ่มมีอำนาจเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่มีคุณสมบัติพอที่จะบริหารบ้านเมืองได้ที่เคยบริหารกองทัพมาก็ยังน่าสงสัยซ้ำแบบว่าทำได้ยังไงวะแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับผมอยากจะเตือนไว้ด้วยว่าในทัศนะของผมเนี่ยการที่คุณประยุทธ์ขึ้นมามีอำนาจได้ไม่ใช่เพราะกองทัพบกร่วมมือกันในการที่จะทำให้คุณประยุทธ์ขึ้นมามีอำนาจแต่มันมีกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังคุณประยุทธ์มากกว่าตัวคุณประยุทธ์เองมากมายเหลือเกิน
นะคือนอกจากกองทัพแล้วยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดอย่านึกว่ากปปส.เดินเป่านกหวีดเนี่ยโดยไม่รู้ว่าผลสุดท้ายของมันนี่คืออะไรไม่ใช่กปปส.ทุกคนนะครับแต่จำนวนมากของกปปส.โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้นำเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าในที่สุดก็คืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงสามารถได้คำสั่งศาลแพ่งบ้างได้การเอื้ออาทรต่อความปลอดภัยของเขาจากกองทัพเองโดยการออกมาตั้งข้างนอกบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าระบอบประยุทธ์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือความพยายามของชนชั้นนำหลายกลุ่มหลายพวกด้วยกันในการรักษาความเฟ้ฟอนของบ้านเมืองเอาไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อเขาต่อไปฉะนั้นเนี่ยการเอาคุณประยุทธ์ออกจะมีความหมายยังไงผมไม่ปฏิเสธว่าคุณประยุทธ์นั้นเป็นคล้ายๆหินก้อนสำคัญก้อนหนึ่งคุณดึงก้อนนั้นออกเนี่ยไอ้ซุ้มประตูจะพังหมดทั้งซุ้มก็เป็นได้นะครับแต่ว่าถ้าดึงคุณประยุทธ์ออกแล้วเอาหินก้อนอื่นมาแทนผมว่าไม่มีความหมายอะไรไม่มีประโยชน์อะไรไอ้ความเฟ้ฟอนของระบบก็ยังอยู่ต่อไปผมจึงหวังว่าการเอาคุณประยุทธ์ออกมีความสำคัญแน่นอนไม่ว่าคุณจะหวังว่าระบบทั้งระบบเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองหรือไม่แค่ไหนก็ตามแต่คุณประยุทธ์ที่เป็นเงื่อนสำคัญอันหนึ่งที่ต้องเอาออกมาซะก่อนเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนเต็มที่ในการพยายามจะให้คุณประยุทธ์เนี่ยหลุดออกมาเสียจากตำแหน่งนี้แล้วข้างหน้าเนี่ยเราจะสามารถเดินออกไปได้สะดวกขึ้นไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะครับจะเดินเพียงแค่คุณประยุทธ์ออกมาแล้วก็เอาคนอื่นมาแทนก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่คุณจะเชื่อแต่ผมไม่เชื่อว่าเมื่อเอาคุณประยุทธ์ออกมาแล้วเนี่ยเราต้องพยายามที่จะเปลี่ยนตัวระบบทั้งระบบให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตอีกนิดเดียวนะครับถ้าให้อาจารย์ประเมินสถานการณ์ขณะนี้อาจารย์ครับคนออกมาส่งเสียงขับไล่มากขึ้นพลเอกประยุทธ์ไม่ออกจากบ้านเป็นเดือนแล้วนะครับ work from home ปิดทองหลังพระอยู่ตรงนั้นสถานการณ์ขณะนี้คิดว่าพลเอกประยุทธ์กำลังอยู่ในมุมอับหรือแท้ที่จริงแล้วซ่อนตัวหลังกำแพงอำนาจแล้วตั้งใจจะลากเวลาอยู่ต่อไปเรื่อยๆครับผมคิดว่าอำนาจที่อยู่เบื้องหลังประยุทธ์ซึ่งมันมีอยู่หลายส่วนด้วยกันเนี่ยยังคิดไม่ออกว่าจะเอาคุณประยุทธ์ออกแล้วจะทำยังไงต่อไปเพราะสิ่งที่เขากลัวมากคือเมื่อคุณประยุทธ์ออกมาแล้วเนี่ยไอ้ซุ้มประตูที่ผมว่าเนี่ยมันจะพังทั้งซุ้มเพราะฉะนั้นเวลานี้เมื่อยังคิดไม่ออกว่าต่อไปคืออะไรเนี่ยผมคิดว่าเขารักษาคุณประยุทธ์ไว้ก่อนแล้วคุณประยุทธ์ก็รู้ด้วยว่าความเป็นไปได้ที่คุณประยุทธ์จะอยู่ต่อไปในตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ตัวคุณประยุทธ์เองแต่อยู่ที่อำนาจนานาชนิดที่คอยสนับสนุนประยุทธ์อยู่ยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้นะครับว่ากฎหมายไม่ใช่กฎหมายข้อวินิจฉัยว่าการผนวกรวมบริษัทใหญ่ที่ค้าปลีกอันหนึ่งกับบริษัทใหญ่ที่ค้าปลีกอีกอันนึงให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สามารถจะรวมกันได้เนี่ยถามว่าถ้าคุณประยุทธ์ไม่อยู่เนี่ยมติอันนี้จะถูกปรับปรุงไหมมติอันนี้จะถูกแก้ไขไหมผมว่ามันต้องถูกแก้ไขไม่มีที่ไหนในโลกเขาปล่อยให้มันมีการผูกขาดการค้าปลีกได้ 80% ของประเทศคุณจะอยู่กันยังไงครับเพราะฉะนั้นไอ้คนอำนาจที่อยู่เบื้องหลังประยุทธ์นี่มันใหญ่โตซับซ้อนไม่ใช่อำนาจเดียวนะครับผมเชื่อมันมีหลายอำนาจมากๆและอำนาจเหล่านั้นเนี่ยพยายามจะค้ำคุณประยุทธ์เอาไว้แล้วคุณประยุทธ์ก็รู้ด้วยว่าที่ตัวอยู่ได้เพราะไอ้อำนาจที่ค้ำตัวอยู่นี่แหละครับแต่ว่าสำหรับประชาชนซึ่งโดยหลักการเป็นเจ้าของอำนาจที่ออกมาต่อสู้อย่างนี้ก็คงต้องเดินหน้าต่อไปเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับก็แน่นอนเลยครับไม่เคยมีครั้งไหนที่ประชาชนคือเราเคยออกมาหลายครั้งหลายหนแต่ว่ามันออกมาเพียงช่วงสั้นๆครั้งนี้มันออกอย่างต่อเนื่องโดนรังแกตลอดมาแล้วก็ไม่ถอยกลับไปไหนมันแสดงให้เห็นเลยว่าประชาชนไทยก็ตามสังคมไทยเปลี่ยนไปแล้วถ้าคิดว่ายังจะสามารถรักษาอำนาจได้ด้วยวิธีการแบบเดิมนี้ผมคิดว่ามันจะพังหนักไปกว่าเก่าซ้ำกับนี่ก็ถือว่าเป็นเสียงเตือนจากศาสตราจารย์ดร.นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับผู้ที่ผ่านโลกผ่านชีวิตผ่านความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยสายตาด้วยประสบการณ์มาแล้วมากมายทั้งไทยและต่างประเทศ
วันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งครับเดี๋ยวอาจารย์ดูคาม็อบของเราต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะอาจารย์ฮะเผื่ออาจารย์นึกสนุกจะร้องเพลงสัก 2-3 เพลงครับครับครับผมกราบขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับน้องเพชรครับครับพี่เต้นหลังจากอาจารย์นิธิน้องเพชรเตรียมอะไรมาฝากชาวคาพากวันนี้แน่นอนครับวันนี้นอกจากความรู้ที่เราให้นะครับแล้วก็ภาพสดๆจากสถานที่จริงในแต่ละเส้นทางแล้วเราก็มีศิลปินมามากมายนะครับแล้วก็ที่ผมได้พูดคุยไปแล้วนะครับก็มีคุณคิงนะครับแล้วก็พี่สุกัญญามิเกลแล้วก็เห็นบอกว่าวันนี้พี่สุกัญญามิเกลจะมีอะไรมาฝากพวกเราด้วยหรือเปล่าครับมาหรือยังครับคุณสุกัญญาสวัสดีครับนี่คุณสุกัญญาซึ่งทำไมคุณเป็นมนุษย์ฮีโร่อย่างนี้มีหน้ากากด้วยคุณคือผมไม่ถนัดในการพูดแล้วมีหน้ากากผ้าผมก็เลยเอาท่อ PVC มาครอบหน้าไว้คุณสุกัญญาคุณก็คนหนึ่งแหละเขาก็บอกว่าเป็นสลิ่มเป็นนกหวีดกลับมาคุณโดนแรงเสียดทานคุณโดนอะไรขนาดไหนมาจนถึงวันนี้ส่วนใหญ่แล้วคนเกลมีหน้าตาอันแล้วมีเสียงอันควายเป็นอาวุธครับผมเลยไม่ค่อยกล้ากันเท่าไหร่พอขนาดนั้นเลยนะเอาหน้าตาข่มขู่เอาเสียงคุกคามเอาเสียงคุกคามครับเขาต้องแย่งกันนิดๆเอาละไม่มีคนกล้าเท่าไหร่เพราะว่าเกลใช้เหตุผลสู้ครับเกลไม่ได้ใช้อารมณ์สู้เลยครับครับครับใช่ฮะผมเคยออกรายการร่วมกับคุณสุกัญญาก็ฟังดูเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องหลักเหตุหลักผลนะครับบางทีคำพูดมันไปเร็วกว่าสมองด้วยซ้ำนะพี่เต้นบางทีในสมองมีเยอะกว่านั้นนะครับรายละเอียดเยอะกว่านั้นมากแต่ว่าพูดไม่ทันสมองครับคือถ้าในสมองมีมากเนี่ยแบ่งให้ประยุทธ์บ้างดิฮะประยุทธ์ไม่มีนะครับสมองอ่ะ อยากจะพาไปให้เหมือนกันเห็นเพราะว่ามีน้อยนิดมากครับผม ครับเอาละครับเดี๋ยวคุณสุกัญญาจะมีเพลงให้เรามีวันนี้ตั้งใจมากเลยตามเพลงที่เคยบรรจุไว้ในอัลบั้มเมื่อตอนอายุ23นะครับเอามาร้องสดให้ฟังครับแล้วก็มันชื่อเพลงว่าฮึดนะหมายความว่าเราต้องสู้เราต้องฮึดกันให้ได้ครับเอาล่ะเฮฮัตชาเชิญพบกับสุกัญญามิเกลเชิญครับเดี๋ยวเฮฮัตชานี่ไม่ใช่หรอเอาล่ะไม่รู้เฮฮัตชาเดี๋ยวแหกมาครับผมปนกันไปเชิญเลยครับคุณสุกัญญามิเกลครับเริ่มเลยเหรอโอเคเริ่มเลยครับงั้นเดี๋ยวเราเซ็ตขอเปิดเพลงแป๊บหนึ่งนะน้องเพชรเราส่งเสียงนะให้ภาพเป็นภาพคุณสุกัญญาน้องเพชรนี่เป็นแฟนเพลงคุณสุกัญญาไหมน้องเพชรบอกผมไม่รู้จักเลย โอ้ยพี่สุกัญญาผมนี่ฟังพี่มาตั้งแต่เด็กๆเลย อย่าพูดอย่างนั้นพี่กลายเป็นคนแก่จะบอกว่าหลุดจากรุ่นพี่ไปแล้วผมก็ไม่รู้จักน้องๆ ใหม่เลยมีBNKเขาโอเคนะอ้าวสาวเพลงพร้อมยังสาวเพลงก่อนจะรู้จักน้องเขาก็เกือบลาตลาดไปแล้วอ่ะใครอ่ะเราไปอยู่ไหนมาวะโอเคสาวเพลงพร้อมนะฮะเพลงนี้ที่เตรียมมาให้กับคนที่ร่วมชุมนุมแล้วก็จริงๆแล้วมันเพื่อสำหรับคนทุกคนด้วยนะครับครับชื่อเพลงฮึดนะครับฮึดจำฮึดจำฮึดจำฮึดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปนะได้ยินเสียงไหมครับเพลงได้ยินครับว่าไปเลยครับเล่นกันสดๆแบบนี้เลยนะมีทางเดินเราก็เดินกันไปตั้งใจไว้ได้ดีมีเจ็บเป็นครั้งคราวมีเศร้าเป็นบางทีเรื่องแค่นี้ธรรมดามัวกังวลที่ผิดที่พลั้งทำไมได้อะไรขึ้นมาพักสักหน่อยแค่ย่อนหัวใจอ่อนล้าแล้วค่อยเดินกันต่อไปลืมตามาสูดลมหายใจเป็นคนมีอะไรติดตัวมาจะเจ็บสักร้อยทีเสียใจเป็นเหมือนกันก็ใช่ว่าจะขาดทุน
มัวกังวลที่ผิดที่พลังทำไมได้อะไรขึ้นมาพักสักหน่อยแค่ย่อนหัวใจอ่อนล้าแล้วค่อยเดินกันต่อไปเสียเท่าไรก็อย่าให้เสียเวลาจะเสียสักเท่าไรก็อย่าไปโทษชะตาเรายังพอมีแรงก็อดทนทนเพื่อต่อไปยังมีลมหายใจสุดท้ายยังไงมันต้องได้ดีโอ้ลุยไป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 วู้วู้วู้ให้รู้สึกเหมือนเป็นม้าเลยทุกคนช่วยขอเสียงหน่อยเสียเท่าไรก็อย่าให้เสียเวลาจะเสียสักเท่าไรก็อย่าไปโทษชะตาเรายังพอมีแรงก็อดทนทนให้ต่อไปยังมีลมหายใจสุดท้ายยังไงมันต้องดีๆเรายังพอมีแรงก็อดทนทนให้ต่อไปยังไม่ลงไม่ใจสุดท้ายยังไงมันต้องได้ดีสักวันวู้โอ้เป็นเพลงที่มันมากครับคุณสุกัญญาน้องเพชรฮะมันมากแต่ว่าบทเหมาะมากครับครับคือเสียเท่าไหร่ก็อย่าให้เสียเวลาครับเสียเท่าไหร่ก็อย่าไปโทษโชคชะตาครับเราต้องลุยมันไปครับสู้กันต่อไปครับผมนี่คือสุกัญญามิเกลครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากเลยที่ออกมาร่วมกันตอนนี้ทุกคนจริงๆแม้แต่อยู่ที่บ้านก็ตามนะครับส่งเสียงกันเยอะๆอย่าหยุดในการส่งเสียงพี่เต้นขอบคุณมากมากเลยครับยินดีครับขอบคุณครับมิเกลขอบคุณมากมากครับโอ้โหน้องเพชรครับเพลงมันไหมครับเมื่อกี้โอ้โหนี่ขนาดไม่มีเครื่องดนตรีนะเนี่ยยังมันขนาดนี้นี่ถ้ามาเต็มวงนี่จะขนาดไหนเนี่ยน้องเพชรรู้สึกเหนื่อยไหมโอ้ยพี่เหนื่อยกายไม่เท่าไหร่แต่เห็นบ้านเมืองแล้วมันเหนื่อยใจเปล่าแต่ผมฟังเพลงคุณสุกัญญาเมื่อกี้ผมเหนื่อยเพราะผมเผลอเต้นไปด้วยฮะ เอาละน้องเพชรครับเรามีศิลปินมาแล้วเดี๋ยวเรามาที่ภาคธุรกิจภาคเอกชนน้องเพชรครับครับผมคือตอนนี้เนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารสถานการณ์โควิดนอกจากจะรับมือกับโรคระบาดไม่ได้แล้วความพินาศวอดวายของกิจการเอกชนทั้งหลายหนักหนาสาหัสน้องเพชรครับดังนั้นวันนี้เรามีนักธุรกิจมีภาคเอกชนคนหนึ่งนะครับซึ่งแกอยู่ไกลมากเลยฮะอยู่ในขบวนตะกี้ครับผมเจอที่ราชประสงค์ก่อนขึ้นรถผมเจอด้วยครับจะมาพูดคุยกับเราครับอยู่กับเราในนี้แล้วคุณทอมเครือโสพลครับเชิญครับคุณทอมครับสวัสดีครับพี่ทอมสวัสดีครับคุณทอมครับคุณทอมเปิดไมค์สักนิดนึงครับพี่ทอมเปิดไมค์นิดนึงครับเปิดไมค์นิดนึงฮะยังไม่เปิดไมค์ครับพี่ทอมครับทีมงานแจ้งพี่ทอมโอเคครับชัดเจนครับพี่ทอมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเต้นครับเมื่อกี้ได้จับมือทักทายกันนิดหน่อยพี่ทอมเดินมาให้กำลังใจพี่น้องอยู่ในขบวนนะครับคืออย่างที่บอกนะครับครับวันนี้ผมอยากไปเห็นกับตาของตัวเองครับอยากไปฟังกับหูของตัวเองคืออยากไปเห็นสถานการณ์นะครับพี่เพราะผมเป็นคนที่ไม่อยากได้ยินอะไรมาจากใครโดยที่การที่ไม่ได้เห็นเองอะนะครับแล้วผมก็ขี้เกียจนั่งบนอย่างเดียวในการที่เราไม่ออกไปแสดงความคิดเห็นของเราในฐานะที่เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะผมจะไม่พูดเรื่องอาณาจักรหรือประชาธิปไตยหรืออะไรนะครับผมพูดเรื่องสิทธิในการที่ผมเป็นมนุษย์หรือชาวไทยคนหนึ่งก็แล้วกันนะแล้วผมก็ได้ออกไปแล้วนะครับแล้วสิ่งที่ผมไม่สังเกตการเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรคนเยอะกว่าที่คิดครับเสียงแตรที่น่าจะกระหึ่มไปต้องพูดได้เต็มปากนะครับที่เพราะก็มีนักข่าวจากต่างประเทศมาเยอะด้วยนะครับ
เสียงแตรก็คงจะกระหึ่มไปทั่วโลกนะจากการที่ฝรั่งเขารู้จักประเทศไทยว่าเป็น Land of Smile นะก็กลายเป็น Land of Noise แล้วคือมันจะเสียงความไม่พอใจสำหรับประชาชนที่มีให้กับการบริหารของรัฐบาลนี้นี่คือสิ่งที่ผมไปสังเกตวันนี้นะครับครับนั้นต้องฝากบอกคณะท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยว่าคนรอบข้างท่านเนี่ยอาจจะไม่เปิดหูเปิดตาของท่านอย่างเต็มที่อย่างผมได้เปลี่ยนเองวันนี้แต่ท่านฟังจากผมได้เลยครับและผมก็รู้ว่าคนใกล้ชิดท่านหลายคนเนี่ยก็ตามเฟซบุ๊กผมนะท่านต้องเข้าใจแล้วครับว่าการไม่พอใจหรือการเครียดดีกว่าของประชาชนบนถนนว่าจะประสงค์วันนี้เลขหลายถนนเนี่ยมันจริงครับท่านผมพูดได้เต็มปากเลยครับวันนี้คุณเต้นผมขอชมนะที่ได้นำการประท้วงที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสงบนะไม่มีการรุนแรงนะที่ผมเห็นวันนี้เราก็ไม่มีใครที่มีจิตใจที่อยากรุนแรงเลยแต่ทุกคนมีจิตใจเหมือนกันหมดก็คือทำยังไงให้หนึ่งท่านประยุทธ์ลาออกหรือที่ผมปล่อยใจนี่เหมือนกับคุณเต้นผมไม่ได้ไปสัมภาษณ์หลายคนนะครับคำถามของผมก็คือว่าถ้าเกิดท่านประยุทธ์ดื้อไม่ลาออกขึ้นมาอย่างน้อยอยากให้ท่านประยุทธ์ทำอะไรทุกคนพูดเหมือนกันเลยครับช่วยคุณนาทำงานให้ดีหน่อยได้ไหมในการที่ทุกคนพูดหมดเลยนะขับไล่คนรอบข้างของท่านไปให้มีความเมตตาให้คนไทยมากกว่านี้หน่อยแล้วหยุดคิดสักทีว่าคนไทยคือศัตรูของท่านนี่คือปากเสียงของประชาชนที่มีให้นะครับกับบริการที่ผมได้สัมภาษณ์วันนี้ก็เลยประทับใจและซึ้งมากแต่ซึ้งที่เสียใจเนี่ยที่หลายท่านนายกเห็นกับตาตัวเองครับเยาวชนเยาวชนที่ออกไปผมไปสัมภาษณ์เยาวชนหลายคนนะเขาถามน้องมากันทำไมอยู่บ้านไม่ดีกว่าเหรอนอนดูละครเกาหลีจะไม่ดีกว่าเหรอเขาบอกใช้นอนดูละครเกาหลีได้ยังไงนะตอนนี้ชีวิตตัวเองไม่มีอนาคตกันแล้วอ่ะคือเมื่อไหร่รุ่นหน้าของเราเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่มีอนาคตแล้วเนี่ยอันเนี้ยผมว่าล้มเหลวการบริหารยิ่งกว่าโควิดยิ่งกว่าเศรษฐกิจอีกนะคือวันหนึ่งผมกับคุณนัทวุฒิเราก็ต้องจากจากโลกนี้ไปถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับมันก็จะมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาดูแลประเทศแต่ถ้าจากการที่ผมได้สังเกตการวันนี้นะได้คุยกับคนหลายคนนะโดยเฉพาะพวกเยาวชนเนี่ยผมมาจับจุดใหม่ได้แล้วครับว่าการล้มเหลวในการบริหารที่มากที่สุดของรัฐบาลนี่คืออะไรคือไม่สร้างความหวังให้กับคนรุ่นใหม่เลยว่าประเทศไทยจะไปทิศทางไหนผมว่าอันนี้รุนแรงกับโควิดนะเพราะโควิดเนี่ยถ้ามีวัคซีนเนี่ยมันแก้ไขได้เศรษฐกิจเวลาโควิดมันหายไปก็เด้งขึ้นมาแต่จิตใจของคนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยเยาวชนของเราที่วันหนึ่งเขาต้องมาดำเนินประเทศยามผมแก่เนี่ยผมเห็นมาจริงๆครับว่ามันเป็นการบริหารที่ล้มเหลวมากคือเยาวชนไม่มีความหวังเลยว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็สิ่งที่ผมได้สังเกตการวันนี้นะแล้วก็เข้าใจว่าทำไมเข้าใจดีขึ้นแล้วกันว่าทำไมคนถึงอยากไล่ท่านประยุทธ์ออกนะครับถ้าเอาโจทย์เลยนะไม่มีใครพูดเลยนะว่าเขาอยากไล่ท่านประยุทธ์ออกเพราะไม่ชอบส่วนตัวทุกคนที่ผมคุยด้วยเนี่ยพูดเลยนะถ้าท่านประยุทธ์ทำงานได้ดีวัคซีนมีจริงเศรษฐกิจดีไม่เคยอยากไปไล่ออกหรอกท่านประยุทธ์ช่วยฟังตรงนี้ว่าไหนครับเพราะมันจะไม่ช้าไปสำหรับท่านยังเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวได้ถ้าวัคซีนมาเศรษฐกิจดีอนาคตของประชาชนมีแต่สิ่งสุดท้ายที่อยากฝากให้ท่านประยุทธ์กับทุกคนในช่วงนี้นะครับศัตรูไม่ใช่คุณนาถวุฒิศัตรูไม่ใช่แกนนำที่จัดคาร์มอบขึ้นมาศัตรูไม่ใช่คนที่ไปประท้วงวันนี้ศัตรูเนี่ยคือการบริหารที่ห่วยแตกนี่คือเหตุผลที่ผมได้เห็นกับตาฟังจากหูสัมผัสกับมือว่าทำไมคนถึงอยากไล่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาครับพี่เต้นครับขอบคุณพี่ทอมครับชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็มีความปรารถนาดีต่อรัฐบาลต่อนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะต่อประชาชนนะครับพี่ทอมฮะตอนนี้พี่ทอมน่าจะอยู่ในขบวนไหมตอนนี้ผมจะไปรออยู่ตรงอนุสาวรีย์นะพี่อ๋อล่วงหน้าไปก่อนนะคนรับติดที่จัดคนใหม่ขนาดนี้ไม่น่าเชื่อต้องตายประชาชนเข้าใจนะผมไปเห็นอะไรมาวันนี้ครับผมไม่มีความหวังเลยนะเพราะผมก็ฟังจากสื่อจากคนของประเทศไทยที่อาจจะเข้าข้างรัฐบาลกันเยอะนะครับ
คือเขาบอกคนจะเยอะแต่เขาไม่เคยรายงานเลยว่าเยอะจริงแค่ไหนคือวันนี้ต้องขอชมการจัดการนะครับระเบียบในการจัดเนี่ยสูงมากนะครับจะจัดมอเตอร์ไซค์ไว้ข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วรถไว้ข้างหลังแล้วปิดถนนไปแต่ปัญหาคืออะไรคนมาเยอะกว่าที่ผมคิดคือมันไม่ใช่ถนนเดียวแล้วอ่ะมันถนนจากซ้ายก็มีขวาก็มีแต่ก็ชมความเรียบร้อยของการมีระเบียบของทุกคนถ้าผมจึงฝากตำรวจทุกคนนะครับถ้าคุณนัทวุฒิก็เป็นคนที่ช่วยนะครับนำให้ความรู้สึกของประชาชนออกมาสู่ความจริงได้เนี่ยไม่มีผลที่ต้องรุนแรงกับประชาชนเลยประชาชนผมไม่เห็นใครสักคนเลยวันนี้ที่อยากทำร้ายตำรวจหรืออยากสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้ตัวเองบาดเจ็บได้ผมได้ฟังจากเด็กคนนึงนะคุณนัทวุฒิอายุ16นะครับเขาบอกเลยเราไม่มาประท้วงเพื่อจะมาเจอกระสุนนะเรามาประท้วงเพื่อจะเรียกร้องใช่ไหมครับครับให้มีความยุติธรรมกับมีสิทธิให้พวกเราแต่สำคัญที่สุดคืออะไรให้เราได้ฉีดวัคซีนสักทีเพราะเด็กพวกนี้ไม่รู้เลยนะมาวัคซีนเข็มหน้าจะมาเมื่อไหร่หรือจะมาถึงเขาหรือเปล่าอันนี้อันตรายแต่รัฐบาลนี้มากดังนั้นขอชมนะครับทุกคนที่ไปขอชมทุกคนที่ให้กำลังใจแต่ผมพูดจากฐานะนักธุรกิจนะครับคุณนัทวุฒิครับถ้าท่านประยุทธ์ไม่นึกว่าสิ่งนี้กระทบเศรษฐกิจนะหรือเจ้าสัวทั้งหลายนะที่อาจจะสนับสนุนรัฐบาลนี้อยู่นะไม่เห็นนะว่าจะกระทบกระเป๋าคุณแค่ไหนเนี่ยผมแกวันตีเลยถ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะกระทบเด็ดขาดท่องเที่ยวไม่มีทางกลับมานะครับคุณก็จะไม่ทางซื้ออะไรเลยนั้นผมเป็นห่วงนะว่าท่านประยุทธ์ไม่รีบเปลี่ยนวิธีทำงานหรืออย่างที่เขาเรียกร้องอะไรเราออกนะเพราะเศรษฐกิจไทยจะจมน้ำจนเรือดำน้ำที่ซื้อมาสามลำเนี่ยหาไม่เจอเลยนะน้ำท่วมขนาดนั้นนะฮะครับขอบคุณมากครับพี่ทอมครับวันนี้พี่ทอมได้ทำหน้าที่ทั้งเป็นวิทยากรเป็นสื่อมวลชนรายงานบรรยากาศรายงานความคิดเห็นของผู้คนในขบวนคาร์พาร์คด้วยและที่สำคัญที่สุดในฐานะประชาชนที่ยังไงเราก็เคียงข้างกันนะครับก็เขาอย่าบอกดีว่าอย่ามองอย่าคุณนักโทษก็รู้ดีผมไม่ได้ว่าจะเป็นแดงจะเป็นเหลืองจะเป็นซ้ายเป็นขวาผมเป็นคนไทยอ่ะดังนั้นคนไทยต้องมีนิสัยอย่างหนึ่งอย่าหูเบาอย่าคิดไปเองออกไปเห็นสิครับคนก็ถามผมหลายคนว่าไม่กลัวอันตรายเลยก็ถ้าเราจะอยู่ในความกลัวนะก็คือเราตัดสินใจอยู่ในความมืดแสงสว่างมันมีเมื่อเราได้ไปเห็นเองฟังเองพิจารณาเองนะครับอันนี้ก็ฝากท่านนายกฤทธิ์ชันโอชานะท่านครับผมรู้ว่าคนรอบข้างท่านเนี่ยคือใครผมรู้ว่าใครแนะนำท่านอยู่ท่านต้องเข้าใจนะครับเพราะเขารู้นิสัยท่านเนี่ยดื้อแล้วก็ไม่ค่อยฟังใครเขาก็คงไม่กล้าบอกท่านอย่างแท้จริงหรอกวันนี้ความเครียดความไม่พอใจความแสวงหาแสงสีใสให้กับชีวิตตัวเองเนี่ยมันแย่แค่ไหนแล้ววันนี้ผมขอยืนยันจากใจผมได้เห็นเลยครับพี่ครับพี่ครับเสียงบีบแตรวันนี้ไม่ใช่แตรออกมาจากรถยนต์ครับครับแต่เป็นเสียงบีบแตรออกมาจากความเจ็บใจกับความท้อแท้กับความที่มองอนาคตไม่เห็นแล้วแต่ประชาชนวันนี้ผมว่าเป็นหมื่นนะรถเป็นพันคันนะวันนี้ครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนจะนะแล้วขอให้คุณนัทเตือนจิตเตือนใจทุกคนอย่างที่พี่ได้ทำมานะครับว่าทำด้วยการสงบอย่ารุนแรงอย่าหยาบคายมันจะชนะได้เนี่ยเพราะเรามีสติเขาจะไม่มีสติยังไงเนี่ยเราตั้งสติไว้ก่อนดีกว่าครับความชนะจะมาครับผมเชื่อขอบคุณครับพี่ทอมเครือโสภณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับผมไปเห็นพี่ทอมพอดีน้องเพชรที่ราชประสงค์พบว่าแกเดินแล้วก็มีพรรคพวกคอยถือกล้องตามอยู่ก็นึกว่าจะมาแค่เก็บภาพไม่นึกว่าไปเดินพูดคุยถามความเห็นของผู้คนในขบวนด้วยแล้วก็นี่มันทำให้เห็นเลยนะใช่ครับในสภาพนี้ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นคนทำมาค้าขายไม่ว่าจะเป็นใครประสบปัญหาประสบความลำบากจากการบริหารจัดการจริงๆครับเห็นชัดๆเน้นๆเลยทีเดียวเอาละมีการพูดคุยสนทนากันไปแล้วน้องเพชรครับเดี๋ยวเราจะมีศิลปินอันนี้วัยรุ่นกรีดรอกรีดอยู่แล้วน้องเพชรขอเสียงกรีดดังๆให้กับคุณปิงปองเชิญครับสวัสดีครับคุณปิงปองครับสวัสดีครับแม่คุณปิงปองนี่มาเข้าเทรนด์เลยนะฮะเพราะว่าจากญี่ปุ่นเนี่ยเทนนิสกำลังดังครับ
พอเทนนิสได้เหรียญทองโอลิมปิกปั๊บปิงปองมานี่เลยครับผมคุณปิงปองนี่ชื่อภาษาอังกฤษคือเทเบิลเทนนิสใช่ไหมฮะโอ้ไม่ใช่ครับเป็นไงบ้างคุณกินปิงปองเข้าใจว่าคงตามคาปาคาม็อบของเราอยู่เหมือนกันเป็นไงบ้างครับใช่ครับก็ยังติดตามทุกม็อบครับทุกการเคลื่อนไหวครับแล้วก็มาร่วมชุมนุมเท่าที่จะมาร่วมได้อยู่เรื่อยๆครับแต่วันนี้ไม่ได้ออกมาครับเพราะว่าวันนี้สุขภาพไม่ค่อยดีครับแต่ก็ดีใจมากครับที่ได้มาออกอยู่ตรงนี้ด้วยครับครับยินดีครับมีอะไรจะฝากถึงพลเอกประยุทธ์เป็นการเฉพาะเป็นการส่วนตัวไหมครับเชิญเลยฮะคุยกันฐานะคนสนิทกันเชิญเลยฮะก็เขาลาออกครับมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วครับลาออกให้คนที่เขาเก่งกว่าขึ้นมาทำเถอะครับผมนี่มันคือสำหรับผมนี่มันคือขั้นต่ำสุดแล้วจริงๆคือหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาอาจจะต้องออกมาขอโทษหรือว่าต้องมันอาจจะต้องมีกฎหมายที่แบบว่ามารองรับความผิดพลาดในการบริหารการทํางานตรงนี้ด้วยซ้ําครับแต่ตรงนี้ก็คือหลายๆคนก็แค่พูดว่าลาออกเถอะซึ่งมันก็ผมว่ามันก็เบามากแล้วนะซึ่งตอนนี้ประชาชนก็ลําบากกันหมดเลยมันไม่ได้ลําบาก7ปีนะครับมันลําบากมาตั้งแต่แอปพลิเคชันก็รู้อยู่แล้วครับเราอยู่ในบรรยากาศแบบนี้กันมาคือแบบว่าเด็กวัยรุ่นที่เขาทุกวันนี้ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความหวังเนี่ยเพราะบรรยากาศแบบไทยๆ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราจะอยู่ยังไงกับสังคมที่มันปากว่าตาขยิบครับเราจะอยู่ยังไงกับสังคมที่มันแบบมันไม่มีอะไรที่มันดูโปร่งใสไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมเอ๊ะตกลงไอ้นี่มันเฟคนิวหรือข่าวจริงไอ้นี่มันข่าวจริงหรือเฟคนิวอันนี้ใครพูดโกหกอันนี้ใครพูดจริงไม่มีใครสามารถเอาความจริงขึ้นมานั่งคุยกันได้เลยเพราะว่าทุกคนรู้สึกว่าการพูดความจริงคือเรื่องอันตรายครับก็ยังไงก็อยากให้ประเทศไทยนะครับอนาคตข้างหน้าเราก็อยู่กันแบบมีความหวังกว่านี้แต่ว่าอันดับแรกเลยครับตอนนี้ก็คือตอนนี้สถานการณ์ที่มันหนักที่สุดตอนนี้ก็คือคุณประยุทธ์ออกก่อนเอาชัดๆเลยนะฮะข่าวว่าเขาใกล้จะออกแล้วนะครับเขาจะให้คุณประวิตรขึ้นมาแทนนะฮะว้ายเดี๋ยวทั้งย้ำทั้งแก๊งเถอะครับเปลี่ยนทีมไปเถอะแหมน้องเพชรนานๆมาทีมาแรงเลยนะเอ้าปิงปองครับวันนี้เห็นว่ามีเพลงจะมาฝากพี่น้องชาวคาปาร์คแล้วก็พี่น้องที่ติดตามอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกด้วยครับเชิญเลยครับก็ฟังพี่มิเกลเมื่อกี้เพลงฮึกเหิมเลยแต่เพลงผมส่วนใหญ่เป็นเพลงป๊อปช้าๆครับไม่เป็นไรครับขบวนนี้คนแก่เยอะฟังได้ครับครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ผมแต่งมาไม่นานนี้ครับให้ที่แต่งให้คนอื่นนะครับจริงๆมันเป็นเพลงให้กำลังใจคนเป็นโรคซึมเศร้าแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้คนไทยเกือบทุกคนก็กำลังเศร้าเพราะฉะนั้นเพลงนี้มันก็น่าจะใช้ได้นะครับผมชื่อเพลงว่าแสงแห่งดวงดาวครับผมอาจจะไม่คุ้นหูนิดนึงนะครับอาจจะดูมองมนอาจดูสับสนไร้หนทางใดอาจจะไม่เหลือใครและยังไม่รู้ว่าฉันต้องทำอย่างไรคืนนี้มืดมนยังรอให้ฟ้าและฝนนั้นเป็นใจคืนนี้จะผ่านพ้นไปอยากให้รู้ว่ามีอยู่ที่ยังมีฉันที่จะอยู่เคียงคู่ไปเฝ้ารอให้แสงแห่งดวงดาวนับร้อยพันแสงจากดวงจันทร์นำทางไปฉันจะมีเพลงที่กอดหัวใจอยากให้เธอยังก้าวไปจะมีฉันและดวงดาวที่เคียงข้างเธอ
รอให้ฟ้าและฝนนั้นเป็นใจคืนนี้จะผ่านพ้นไปอยากให้รู้ว่ามีอยู่ที่ยังมีฉันที่จะอยู่เคียงคู่ไปเฝ้ารอให้แสงแห่งดวงดาวนับร้อยพันแสงจากดวงจันทร์นำทางไปฉันจะมีเพลงที่กอดหัวใจอยากให้เธอยังก้าวไปจะมีฉันและดวงดาวที่เคียงข้างเธอฉันจะมีเพลงให้เธอกลับมาสดใสอยากให้เธอยังก้าวไปจะมีฉันและดวงดาวที่เคียงข้างเธอขอบคุณครับโอ้สะกดทุกความรู้สึกนะครับปิงปองขอบคุณมากเลยทีเดียวน้องเพชรร้องได้ไหมครับเพลงนี้ครับไม่เคยฟังครับพี่แต่จะบอกว่าทุกเพลงของพี่ปิงปองนี่ฟังทีไรแบบมันเคลิ้มมันแบบมันฟังแล้วสบายใจมันฟังแล้วแบบว่ามันฟังแล้วมันมีความสุขดีจริงๆเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยครับสําหรับแบบเพลงดีๆแบบนี้ฮะครับครับเพลงนี้ต้องไม่เคยฟังอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นเพลงใหม่มากครับเพิ่งเสร็จเมื่อไม่นานคือผมก็กําลังรอดูว่าถ้าเกิดน้องเพชรบอกว่าเคยฟังชอบมากแล้วปิงปองบอกเพิ่งแต่งเนี่ยเราก็จะได้รู้กันว่าไผเป็นไผนะฮะก็จะโม้ไปครับผมอ้าวปิงปองถ้าเขาออกก็ว่ากันนะถ้าเขาไม่ออกเดี๋ยวเจอกันอีกต่อไปและต่อไปครับผมขอบคุณครับคุณปิงปองศิลศักดิ์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับขอลงไปเป็นผู้ชมต่อครับสวัสดีครับขอบคุณนะแหมน้องเพชรครับมีศิลปินหลายแนวหลากหลายลีลาซึ่งเราก็ได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างนะเพลงงานเขาเนี่ยนะแต่ว่าพอมาฟังสดๆวันนี้แล้วต้องยอมรับครับว่ามันได้อารมณ์ได้ความรู้สึกแล้วเนื้อหาก็โดนฮะครับผมแล้วเพชรหายไปไหนแล้วครับโดนไปแล้วเหรอฮะยังอยู่ฮะยังอยู่นึกว่ายังไม่ไปไหนฮะถ้ามานี่คือบุกถึงบ้านเลยพี่เอาไม่รู้เขาไม่ได้มีมารยาทอะไรเขาไม่ได้มีมารยาทอะไรเท่าไหร่หรอกจริงคือสมองก็ไม่มีมารยาทก็ไม่ได้ไม่รู้จะด่าว่าอะไรดีเอาเดี๋ยวช่วยกันด่าเดี๋ยวมีคนช่วยกันด่าเยอะแต่ว่าตอนนี้ครับเราไปดูขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะที่จะมุ่งหน้าข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าตอนนี้ไม่รู้ข้ามปิ่นเกล้าไปหรือยังหรือถึงตรงไหนแล้วสองข้างทางเป็นไงบ้างน้องเติ้ลครับตัวแทนนักศึกษาอยู่ในขบวนเติ้ลครับเติ้ลฮะเติ้ลครับสวัสดีครับเติ้ลครับสวัสดีครับเติ้ลสวัสดีคนครับสวัสดีครับครับเติ้ลออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปแล้วถูกไหมครับผมตอนนี้ผมอยู่บนรถนะครับตอนนี้รถของผมข้ามสะพานปิ่นเกล้าไปแล้วจะถูกแยกตรงพาต้าแล้วครับแต่ผมคิดว่าท้ายขบวนเนี่ยน่าจะยังไม่ผ่านปิ่นเกล้าหรือด้วยซ้ำไปฮะโอ้โหเติ้ลอยู่เติ้ลอยู่ตรงหัวขบวนหรือตรงกลางอยู่ผมพยายามปิดท้ายขบวนครับพี่เต้นแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันรถเยอะมากๆถ้าปิดท้ายขบวนเนี่ยผมคิดว่า6โมงก็คงไม่ได้ออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแน่นอนครับตอนนี้เราก็อยู่ประมาณท้ายๆครับท้ายขบวนโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับแสดงว่าตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยตอนที่มารวมตัวตั้งแต่บ่าย2ไหนเติ้ลลองเล่าบรรยากาศหน่อยก็คือผมอยู่ตรงแยกเทเวศอะครับเหมือนว่าถ้าเกิดเรามองว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยมันวงกลมใช่ไหมครับครับเรานัดกันอยู่ตรงหัวขบวนเนี่ยอยู่อนุสาวรีย์สถานเราท้ายขบวนเนี่ยมันก็เดียวมาเรื่อยๆแต่ว่าต้องมองตรงแมคโดนัลด์อะครับพี่เต้นมันก็จะมีรถเพื่อจะยูเทิร์นมาร่วมขบวนกับเราถ้าผมรอให้คันตรงอยู่ตรงแมคโดนัลด์เนี่ยมารวมกับพวกเราเสร็จเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ก็คงไม่ได้ออกไปไหนครับขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วเยอะๆมากครับพี่เต้นทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยครับก็ตอนนี้ทุกอย่างโฟลว์เพอร์เฟคมากเลยครับผมแล้วสองข้างทางเป็นไงเติ้ลสองเติ้ลโอ้ชื่อผิดอยู่เลยสองข้างทางเป็นไงฮะเติ้ลเห็นพี่น้องเขาออกมาเขาได้ครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดสองข้างทางตรงนู้นยังไม่มีอะไรครับแต่ว่าถ้าข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่า
รถติดยังติดมากๆแล้วก็ผมขออนุญาตเปิดกระจกให้มองที่ข้างหลังนะฮะเอาเลยฮะเอาเลยฮะเชิญฮะนี่ครับเป็นบรรยากาศการอะไรนี่ฮะครับมันก็ยังมีท้ายแถวอยู่ครับพี่เต้นครับนี่ใช่หมดเลยนะฮะใช่ครับใช่ข้างหน้าเข้าใจว่าเป็นขบวนมอเตอร์ไซค์พี่น้องมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปไกลแล้วครับพี่เต้นมอเตอร์ไซค์นี่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับนะฮะแล้วคนที่มาสีหน้าแววตาอารมณ์เป็นไงครับยิ้มแย้มเบิกบานดีไหมทักทายกันดีไหมในขบวนวันนี้ก็เหมือนพูดเหมือนพี่ทอมเขาก็ได้ไปคุยก่อนที่จะมาคุยพี่เต้นก็บอกว่าไลฟ์สดสัมภาษณ์เนี่ยครับก็มีหลายคนที่เข้ามามีความหวังนะพอเขาเห็นคนมาเยอะแบบนี้แล้วก็เหมือนเขามีความหวังขึ้นกับพวกเราคนรุ่นใหม่เนี่ยว่าออกมาเยอะอย่างที่บอกว่าอายุ16เนี่ยผมก็เห็นว่ามีวัยรุ่นหลายคนออกมาขี่มอเตอร์ไซค์มาครับก็ออกมาสู้เพื่ออนาคตของตัวเองหลายคนมีความหวังขึ้นครับพอเราออกมาเคลื่อนไหวบ่อยๆแบบนี้เนี่ยมันเพิ่มไฟในใจของเขาเขารู้สึกว่ามันมืดมนหรือมันหมดความหวังขนาดนั้นนะครับน้ำก็คนแล้วครับในระหว่างทางที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารอะไรเข้ามายุ่งวุ่นวายกับขบวนไหมครับไม่มีครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผมอยู่ตรงราชดำเนินเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกให้เราต้องขอขอบคุณมากคอยเปิดให้เป็นไฟเขียวตลอดอะไรเงี้ยครับต้องขอขอบคุณมากๆครับวันนี้ครับเติร์ดครับครับหัวขบวนมันยังไงนะยูเทิร์นสายใต้เก่าแห่งใหม่เฮ้ยสายใต้ใหม่แห่งเก่ายังยูเทิร์นยังฮะของเติร์ดครับเติร์ดพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ครับน้องเพชรครับทำให้น้องเติร์ดนะฮะซึ่งคุยครับครับครับผมยังไม่แน่ใจแล้วครับเห็นเขาบอกว่าน่าจะหัวขบวนน่าจะเลยช่างช่วยแหละครับครับทีนี้เรื่องของเรื่องคือช่างช่วยมันอยู่ตรงไหนนะฮะ ช่างช่วยอยู่ตรงเลยแถวๆสายใต้ใหม่อันเก่าพี่ครับครับครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักแถวนั้นแหละฮะก็เอานะฮะเติร์ดเดินทางไปเรื่อยๆนะมีบรรยากาศมีอะไรน่าสนใจน่าประทับใจอยากจะเล่าให้ฟังกันอีกไหมก็ประทับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เต้นแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับที่จัดพาม็อบแบบนี้ตั้ง3จุดแล้วเนี่ยที่ฟังมาเบื้องต้นเนี่ยก็คือทุกจุดเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็มันดีมากๆเลยครับแล้วก็จะพูดยังไงดีมันเป็นการเคลื่อนไหวที่หนึ่งคือหลีกเลี่ยงการโดนพวกพลกรถูกเชิญด้วยครับดังนั้นการขับคาปาร์คหรือว่าคาม็อบเนี่ยมันคือการตอบโจทย์การแสดงออกที่ดีในปัจจุบันเลยแล้วก็เราต้องพูดว่าการที่รถมันมาเยอะแบบนี้มากๆเนี่ยทางที่เศรษฐกิจต้องยอมรับว่ามันไม่ดีคนต้องมานั่งเสียค่าน้ำมันเสียเวลาเนี่ยแต่เขายอมสลักออกมาเนี่ยนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับเราครับพวกเขาเนี่ยคือสิ่งที่คนไทยไม่ต้องการเลยคุณจำเป็นจะต้องออกไปได้แล้วครับถ้าแบบผมเป็นประยุทธ์เนี่ยผมจะรีบลาออกแล้วก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านแน่นอนเพราะคนออกมาเยอะขนาดนี้ครับน่าเสียดายที่เติร์ดยังไม่ใช่ประยุทธ์และประยุทธ์ยังไม่ใช่เติร์ดดังนั้นเราก็ต้องไล่กันต่อไปนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากเป็นประยุทธ์เท่าไหร่ครับผมตรงผมรู้สึกว่าผมน่าจะเก่งกว่าเขานิดนึงนะเก่งเยอะเก่งเยอะใครก็ตามมีความคิดปั๊บเก่งกว่าประยุทธ์ทันทีเพราะประยุทธ์ไม่มีติดลบฮะครับเก่งด้วยครับพี่เต้นครับขอบคุณเติร์ดนะเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจมาคุยอีกทีนะครับได้ครับยินดีครับน้องเพชรครับครับผมบ้านน้องเพชรอยู่แถวไหนเนี่ยผมเหรอตอนนี้ผมอยู่ราชบุรีนะครับอยู่ที่ร้านครับอ๋อเส้นทางก็เลยยังไม่ผ่านแถวบ้านเนาะใช่ใช่แต่ว่าทางแต่เห็นรถตำรวจผ่านไปผ่านมาหลายคันแล้วนะฮะฮะเขาก็คงมาด้อมๆมองๆแล้วครับว่าคนดำเนินรายการเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเออไปแล้วนั่นมากนะน้องเพชรนั่นมากที่แถวอีกเส้นทางนึงนะฮะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยเติร์ดเขาบอกโอ้โหผู้คนเนืองแน่นมหาศาลดีใจนะพี่ดีใจที่คนอ่ะตื่นรู้ว่าออกมาเรียกร้องสิทธิ์ออกมาเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วก็มองเห็นกับความผิดปกติของบ้านนี้เมืองนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะจากเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าคนอ่ะจะค่อนข้างกลัวที่จะแสดงออกกลัวที่จะต่อสู้กับอำนาจที่เขาคิดว่าเขาสู้ไม่ได้แต่วันนี้คนกล้าออกมากล้าที่จะเปิดหน้าชนกล้าที่จะบอกกับคนข้างๆว่าสิ่งไม่ดีมันคืออะไรแล้วบอกความต้องการภายในใจของตัวเองได้ผมแบบดีใจจริงๆอ่ะที่มันแบบมันมีมากขึ้นเรื่อยๆกับคนที่กล้าขนาดนี้ครับแล้วก็ยังมีคนกล้าอีกคนนึง
อยู่กับเราในนี้แล้วครับน้องเพชรครับเป็นศิลปินสุภาพสตรีผมเห็นภาพในจออยู่ในรถไม่รู้อยู่ในขบวนหรือเปล่าถ้าอยู่ในขบวนอยู่ตรงเส้นทางไหนน้องเพชรลองเชิญแขกรับเชิญคนต่อไปเลยครับคุณเอหรือเปล่าครับสวัสดีค่ะคุณเอ The Voice นะครับ นี่วันนี้เอเดไว้พบกับเต้นเดอะสตาร์นะครับเต้นน้องเออยู่ในรถนี่อยู่เส้นทางไหนครับอยู่เส้นมิตรภาพเส้นมิตรภาพโอ้โหอะไรจะไปไล่กันไปไหนครับเนี่ยไล่ไกลไปหน่อยค่ะมาทำธุระวันนี้ผมตกใจผมถามต่อไม่ได้เลยนะครับว่ามาขบวนไหนฮะไปอยู่เส้นมิตรภาพนี่ขบวนเดียวค่ะมีคันเดียวอ้าวแล้วเอมีอะไรจะพูดคุยทักทายพี่น้องในขบวนคาพักวันนี้ไหมครับรวมทั้งที่ดูอยู่ทั่วประเทศเอฮะอ้าวมิตรภาพก็ชักไม่ค่อยดีแล้วครับมิตรภาพขาดขาดหายหายฮะน้องเพชรฮะโอ้น้องจะไปไกลมากเลยนะครับเขาอาจจะไปสร้างเส้นใหม่ของเราที่รวบรวมคนจากเส้นมิตรภาพมาทางฝั่งอีสานก็ได้ครับน้องเพชรเมื่อกี้น้องเพชรรู้สึกเหมือนพี่หมายังฮะเอ้ยังไม่มานะครับเอ้ถ้าน้องเอ้ยังไม่มาเดี๋ยวทีมงานพยายามติดต่อใหม่นะแต่ว่าเรามีอีกคนนึงก่อนไหมครับน้องเพชรฮะครับผมน้องเอ้ไม่มามีน้องเอ้ไหมน้องเอ้สงสัยมากว่าหายไปไหนนี่เป็นศิลปินดาราอีกคนนึงนะครับที่ออกเสียงคอเอาหนักแน่นมั่นคงแล้วก็มีมรสุมคลื่นลมพอสมควรในอาชีพแต่ก็ยังคงยืนหยัดอยู่น้องเพชรเชิญเลยครับน้องหมิวค่ะสวัสดี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 ครับน้องหมิวอาจจะไม่ได้มองกล้องสวัสดีค่ะอาจจะไม่ได้มองกล้องนะครับเพราะต้องไม่เป็นไรค่ะขับรถไปค่ะเพราะพี่ไม่อยากให้หนูคุยกับพี่สักพักแล้วหนูต้องขอตัวไปโทรหาประกันไม่ดีแน่นอนค่ะกำลังตามขบวนอยู่ค่ะน้องหมิวตอนนี้อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนตอนนี้หมิวอยู่หน้าเดินนายค่ะหน้าเดินนายกำลังตรงไปเรื่อยๆใช่ค่ะอ๋อเส้นพระราม9ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะบอกรออะไรเป็นไงรถเยอะไหมเยอะมากเยอะมากคือหัวแถวตอนแรกเราตั้งแถวกันที่ตรงคาร์โก้ดอนเมืองใช่ไหมคะแล้วก็วิ่งเลี้ยวซ้ายมาเกษตรนวมินแล้วก็เนี่ยแล้วก็มาเรียบทางด่วนแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางเดินนายเนี่ยคือตอนเนี้ยท้ายแถวว่าน่าจะยังอยู่ตรงแบบเกษตรอยู่เลยอะโอ้ขบวนยาวแบบ20โลได้เห็นมีคนรายงานอยู่ในคลับเฮ้าส์อ่ะค่ะโอ้ขบวนยาวเยอะมากเยอะมากจริงขบวนตำรวจขับตามน้องหมิวหรือเปล่าคะหรือไม่ก็ขบวนศัตรูหนูอ่ะค่ะขับตามหนูอยู่ตอนนี้ครับน้องหมิวดูบรรยากาศวันนี้ตั้งแต่ที่มารวมตัวนะฮะจากจุดนัดหมายราชประสงค์เนี่ยนะฮะดูแล้วมันเป็นยังไงแล้ว2ข้างทางเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยคือคืนมากคือหนูฟังอยู่ในคลับเฮ้าส์ตลอดนะคะแล้วก็เขาก็จะมีรายงานแบบจากขบวนทะลุฟ้าจากขบวนไทยเมโทรอะไรอย่างเงี้ยคือของเราอ่ะก็คือคลื่นมากเหมือนกันทางของสมบัติทัวร์เนี่ยค่ะสองข้างทางคือแบบว่าชู3นิ้วเป็นกำลังใจให้หมดเลยค่ะอ๋อมีพี่น้อง2ข้างทางเขาออกมาโบกไม้โบกมือใช่ใช่ครับสองข้างทางคืออบอุ่นเลยค่ะอบอุ่นมากแล้วก็มีขบวนมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยดูเส้นทางให้เราคอยโบกให้เราว่าต้องไปทางไหนมีข้อความโดนๆไหมน้องหมิวแบบที่น้องหมิวผ่านตาแล้วมันโดนใจข้อความมีของหนูเนี่ยค่ะข้อความน้องหมิวเนี่ยนะหนูอยากจะให้ดูมากเลยค่ะเอาขอชมทวงคืนวัคซีนให้ผัวทิปด้วยมีทิปด้วยเพราะตอนนี้ผัวยังไม่มีอ๋อผัวทิปเพราะตอนนี้ยังไม่มีใช่ค่ะครับก็มีเยอะแยะเลยเนี่ยผัวทิปเนี่ยนะฮะอ๋ออะไรโอ้ใครจุ๊บวัคซีนพ้องตายโอ้นี่ติดมาเองในรถเยอะแยะเลยเยอะแยะใช่แต่ว่ายังไม่ได้เอาไปชูค่ะผัวฉันอะไรเนี่ยผัวฉันไฟเซอร์ต้องได้อ้าวผัวฉันต้องได้ไฟเซอร์อ้าวน้องเพชรน้องเพชรเคยดูที่เขาไอ้อะไรขายอาหารทะเลแห้งไหมน้องหมิวเคยดูใช่ไหมประมาณนี้อ้าวถ้างั้นเดี๋ยวผมบอกว่าผัวฉันสองคนต้องได้ไฟเซอร์นะแบบอาบังขายอะไรขายอาหารทะเลผัวฉันต้องได้ไฟเซอร์ค่ะกินๆๆค่ะเรามาทวงเอเนอร์จี้นี้ค่ะเรามาทวงเอาๆๆกินให้ผัวทิพย์ของเราอ้าวๆๆครับโอเคน้องหมิวน้องหมิว
แล้วตัวน้องหมิวเนี่ยฮะที่ออกมาส่งเสียงออกมาคอเอาเนี่ยมันมีเหตุอะไรยังไงหรือในใจรู้สึกยังไงคิดยังไงกับการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลชุดนี้มันประเทศมันกำลังเดินมาถึงแบบทางตันแล้วอะค่ะมันกำลังพังไปหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมหรือว่าสภาพจิตใจความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนอะแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมมันถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอะไรสักทีเราเรียกร้องหรือเราพูดอะไรไปก็เหมือนเสียงเราแบบไม่เขาไม่ได้ฟังอะไรเลยอะค่ะแล้วยิ่งแบบหมิวไปเห็นภาพจริงๆที่แบบคนมันมีความเหลื่อมล้ำจริงๆอะค่ะในสังคมเราเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคือมันมีแบบนี้ทุกรัฐบาลแหละค่ะแต่ว่าหมิวรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือแบบมันคือที่สุดของที่สุดแล้วที่เกิดมาเราเจอไม่เคยเจอใครบริหารห่วยได้ขนาดนี้มาก่อนอะค่ะอันนี้เขาบอกเขาทำเต็มที่แล้วนะเขาเหนื่อยมากเลยนะเต็มที่อย่างนี้อุ้ยพี่เพชรพูดเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งวันนั้นที่หนูไปกับหมอเลยอะไปกับหมอเขาบอกว่าเขาต้องมาตั้งแต่หกโมงเช้านะเลิกสองทุ่มเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แบบทำผมพวกผมก็ทำงานหนักขอโทษนะคะเคยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งบอกหนูเขาบอกว่าเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะมาตรงเวลาคุณจะท่องบทได้เขาสนใจสิ่งที่คุณเอ็กซ์เพรสออกมาผลงานถ้ามันออกมาไม่ดีก็คือไม่ดีก็นี่แหละค่ะคนโง่แต่ขยันนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็ถ้าทำได้ขนาดถ้าทำสุดตัวได้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องทำค่ะออกไปให้คนที่เขามีความสามารถมาทำดีกว่ามันมีคนมีความสามารถกว่านี้อีกเยอะถ้าคนมาออกเรียกร้องให้เขาลาออกมากมายขนาดนี้แล้วเขาไม่เชื่อฟังเราจะเอาไงดีครับนี่มันถุยน้ำลายใส่กำแพงอะค่ะคุณดาขนาดสี่ซองให้ควายฟังควายมันยังแบบฟังแต่มันไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะแต่เนี้ยถุยน้ำลายใส่กำแพงก็คือศูนย์นะคะโอ้นี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะค่ะน้องเพชรนะผมว่าถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์นะผมได้ยินแบบนี้ผมลาออกวันนี้เลยนะโดนหมายหัวมั้งแล้วมั้งคะเนี่ยหนูหนึ่งขอบคุณมากครับน้องหมิวแล้วขับรถนี่เลยเดินนายมาถึงตรงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังจะเดี๋ยวนะคะส่วนตรงไหนแล้ววะเนี่ยคืนเลยเดินนายมาสักพักนึงแล้วอะค่ะ okay. น่าจะเส้นอะไรอะกำลังตรงไปพัฒนาการนะคะยังไหลไปได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะสองข้างทางยังคงเห็นรอยยิ้มของพี่น้องอยู่ตอนนี้ข้างสองข้างทางยังไม่มีคนค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นถนนเส้นถนนอ๋อยังไม่ผ่านผ่านตึกแถวผ่านบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีออกมาต้อนรับหมดเลยเอาละครับขอบคุณมากครับน้องหมิวศิริรพัฒน์นะครับขอให้สนุกและมีพลังกับคาปักต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่แต้ก่อนน้องเพชรครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีสาวงามมิตรภาพของเรายังอยู่ไหมครับเมื่อกี้หาดขาดหายไปน้องเอยังอยู่ไหมน้องเออ่ะน้องเอกลับมาแล้วทีมงานเอาขึ้นจอเลยครับสวัสดีค่ะน้องเอก็ไม่น่าจะทำให้มิตรภาพสั่นคลอนเลยนะครับเป็นยังไงเห็นออกมาส่งเสียงออกมาคอเอาอยู่ก็นานเวลาไม่ใช่น้อยแล้วล่ะรู้สึกยังไงคิดยังไงถึงได้ออกมายืนแบบนี้มันก็ไม่ไหวอะค่ะเห็นการบริหารแบบนี้แล้วก็มีคนที่ชีวิตเขาต้องแบบมีควรจะได้รับโอกาสที่ดีกว่านี้ค่ะทุกคนแต่ว่ากลายเป็นว่าทุกคนโดนกดไว้แช่แข็งไว้แล้วก็แย่ลงด้วยก็เลยอยากจะคิดว่าถึงเวลาที่แบบมันต้องเปลี่ยนแล้วอะค่ะครับคนในประยุทธ์ต้องออกไปออกซะทีเถอะค่ะคนตายนี่ไปเยอะมากคนชีวิตโอกาสที่เสียไปในช่วงเวลานี้แบบมันเยอะเกินไปแล้วค่ะเกินกว่าจะให้อภัยด้วยแต่ว่าดูเหมือนยังคงดื้อดึงอยู่น้องเอ๋ใช่ค่ะน้องเพ่เอ๋มีเพลงอะไรจะขับกล่อมให้พลเอกประยุทธ์ลาออกไวๆไหมเพลงขับกล่อมให้ประยุทธ์ลาออกไม่มีค่ะไม่อยากร้องอะไรให้เขาเลยค่ะแล้วไปใจเย็นไล่ประยุทธ์หรือไล่ใครครับเนี่ยมีเพลงอะไรฝากชาวคาปากเราวันนี้ไหมครับนี่ค่ะก็เพลงนี้ก็ตั้งใจเอามาร้องครั้งที่เราก็ได้ขึ้นไปร้องบนรถเนาะได้มาอีกหนึ่งหมายเพลงอยากคือเพลงนี้คนจะเข้าใจว่าเป็นเพลงที่คาราวานแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงของคุณอัศนีนะคะค
ครับอัศนีอัศนีนายผีนะคะหรือลุงไฟค่ะชื่อว่าเพลงเดือนเพ็ญนะคะที่เลือกเอามาร้องก็เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีหลายคนที่ต้องจากบ้านจากเมืองไปด้วยเพื่อแบบทางการเมืองทางอะไรที่แบบมันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะหรือแม้ทั้งคนที่โดนอุ้มหายไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาค่ะเราเชื่อว่าทุกคนมันก็คิดถึงบ้านแล้วเพลงของน้าผีอะค่ะมันมีคำว่าลมอยู่เยอะแล้วรู้สึกเพราะว่าภรรยาเขาชื่อลมรู้สึกว่าโรแมนติกด้วยก็เลยจะมาร้องให้ฟังค่ะแต่ว่ามันไม่ถึงบ้านสักทีเลยไม่มีนักดนตรีเอาไม่เป็นไรปากนะคะครับเดือนเพ็ญสดสดจากหัวใจเอเดอะวอยซ์ครับเชิญครับเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามณภาจำนวนดูงามยังชื่อน้อยามเมื่อลมพัดมาแสงจำนวนชวนใจข้าคิดถึงทิ้งที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเล่าเรไรร้องดังฟังว่าเสียงเจ้าที่เฝ้าครวญหาลมเอ่ยช่วยพากระซิบข้างกายข้ายังคอยอยู่ไม่เลือนห่างจากเคลื่อนคลายคิดถึงไม่ไหวที่เราจากกันลมมาช่วยเป็นสื่อให้นำรักจากห่วงดวงใจของข้านี้ไปบอกเขาน้ำหนาให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานหกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแม่เอ้าจบแล้วค่ะโอ้ขอบคุณอย่างยิ่งครับน้องเอครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับนานมากแล้วนะครับนานมากแล้วที่ผมไม่ได้ยินน้องๆรุ่นประมาณนี้นะครับร้องเพลงเดือนเพ็ญแล้วก็วันนี้มาได้ยินในบรรยากาศการต่อสู้สดๆไม่มีดนตรีด้วยมีพลังไม่น้อยเลยทีเดียวน้องเพชรรู้สึกคล้ายๆกันไหมครับคือดีใจที่ทุกๆคนออกมาแล้วมีความต้องการเดียวกันนะพี่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีทั้งกำลังใจมีทั้งเสียงเพลงมีทั้งความรู้มากันครบเลยและที่สำคัญทุกคนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองที่ปลอดภัยมากๆปลอดภัยทั้งโลกปลอดภัยทั้งพรกฉุกเฉินด้วยครับดังนั้นก็ขอขอบคุณน้องเอเดอะไวส์ไว้ตรงนี้นะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพในถนนมิตรภาพถึงที่หมายปลอดภัยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องเพชรเคลื่อนที่นี่หมายความว่าหนีหมายหรือยังไงฮะแบตจะหมดพี่ต้องกลับบ้านไปชาร์จแบตก่อนโอเคโอเคอ้าวงั้นเดี๋ยวให้น้องเพชรไปชาร์จแบตนะครับผมจะดำเนินรายการแบบฉายเดี่ยวไปสักระยะหนึ่งวันนี้เรามีอีกหนึ่งหนุ่มซึ่งเป็นศิลปินเป็นคนในแวดวงบันเทิงออกมาคอเอายาวนานมีค่าใช้จ่ายจากการคอเอาไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นผลกระทบแต่น้องก็ยังยืนหยัดอยู่ฟลุ๊กเดอะสตาร์ครับเชิญครับฟลุ๊กครับสวัสดีครับพี่เต้นครับสวัสดีครับฟลุ๊กแล้วก็เพื่อนนะครับมาทำหน้าที่นักดนตรีฟลุ๊กเป็นไงบ้างหลังจากเห็นพี่น้องเขาออกมาคาป้ากันเนืองแน่นมากมายทุกเส้นทางขนาดนี้ก็รู้สึกชื่นใจครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวันนี้ที่รอคอยมาแสนนานครับก็คิดว่าก็คงจะต้องต่อสู้กันต่อไปครับผมถึงแม้ว่าชัยชนะมันจะมาช้าหรือว่ามาเร็วครับแต่ว่าในฐานะคนคนหนึ่งที่เราไม่อยากจะยอมอยู่เฉยๆครับก็ต้องลุกออกมาครับมาทำอะไรสักอย่างร่วมกันครับทำไมคนถึงออกมาไล่พลเอกประยุทธ์กันเมืองนั่นลูกมองยังไงผมมองว่าส่วนหนึ่งนะครับโดยแก่นสารของเรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนรู้ดีว่าที่มาที่ไปณวันที่เขาเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยใสสะอาดนะครับแล้วก็การที่อยู่ยาวมาถึง7ปีเนี่ยแล้วผลต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับส
สภาพเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความแตกแยกนะครับความคิดของคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนคิดว่าคงไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันเละเทะหรือวุ่นวายไปมากกว่านี้ได้ครับพี่เต้นครับดังนั้นฟลุ๊กก็เป็นอีกหนึ่งแรงประสานกับประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยนะครับสู้ด้วยกันครับผมฟลุ๊กมีเพลงอะไรมาฝากพวกเราคาปาร์คและพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ไหมครับครับวันนี้ก็เลือกเพลงหนึ่งนะครับของพิเศษนะครับผมคือเพลงผู้ชนะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องทุกคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ครับผมเราจะร่วมสู้ไปด้วยกันครับเชิญครับโอเคต่อไปครับโอเคสวัสดีครับใหม่นิดนึงนะครับท่านผู้ชมชีวิตคือการดิ้นรนคนมีคนต้องเดินก้าวไปให้เรียนรู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไปให้ถึงที่นั้นเพราะชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่นเส้นทางไกลแค่ไหนช่างมันคนสั่งฝันเท่านั้นทำได้ฉันคือหนึ่งคนที่ทนฝันฝ่าพลังศรัทธาคือสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีเตรียมใจที่มีให้มันคงคู่ไว้ขอเพียงแค่ฝันในไกลแล้วไปถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่เท่านั้นผู้ชนะอย่าไปหวงไม่จงคอนตายคอยคิดคิดสบายสบายปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเพราะชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่นเส้นทางไกลแค่ไหนช่างมันคนสั่งฝันเท่านั้นทำได้แล้วมั้ยครับฉันคือหนึ่งคนที่ทนฝันฝ่าพลังศรัทธาคือสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีเต็มใจที่มีให้มันคงคงไว้ขอเพียงแค่ฝันในไกลแล้วไปถึงที่จุดหมายก็จงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่เท่านั้นผู้ชนะชาด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 าครับวันนี้ครับฟุกก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆนะครับมวลชนทุกคนที่มีความกล้านะครับและลุกออกมานะครับไม่ยอมเป็นทาสนะครับไม่ยอมถูกจูงอีกต่อไปนะครับผมชีวิตของเราเราควรที่จะมีสิทธิ์เลือกลิขิตชีวิตของเราเองนะครับขอบคุณทุกคนนะครับและคิดว่าถ้าเราไม่หยุดสู้วันนึงนะครับผมเราต้องได้ชัยชนะไปพร้อมๆกันครับทุกคนคือผู้ชนะครับผมที่ทนฝันฝ่าพลังศรัทธาคือสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีจิตใจที่มีให้มันคงคู่ไว้
ขอเพียงแค่ฝันนี้ไกลแล้วไปถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วจะฟังคำขอนจะสนใจใครเป็นแนวคนแนวเท่านั้นผู้ชนะขอให้ประชาชนทุกคนนะครับเป็นผู้ชนะในเร็ววันเอาให้ดีวันนี้ได้เลยยิ่งดีนะครับเพราะทนกันมานานเจ็บกันมานานและยังตายกันอีกนานนะครับถ้าหากพลเอกประยุทธ์ยังไม่ยอมลงจากอำนาจอย่างที่ผมพูดไว้ที่แยกราชประสงค์ครับฟลุ๊กครับว่าประชาชนยังตายกันไม่เสร็จเลยครับรัฐบาลคิดที่จะนิรโทษตัวเองเสร็จแล้วครับเพียงแต่ว่าประชาชนจับได้ไล่ทันเท่านั้นเองเอาละครับยังมีอีกหลายคนหลายท่านทั้งในขบวนทั้งที่อยู่ที่บ้านจะพูดคุยสนทนากันวันนี้ขอบคุณฟลุ๊กเดอะสตาร์และเพื่อนนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับฟลุ๊กเดอะสตาร์อ้าวอีกคนหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราคุยกับน้องเอเดอะไวซ์นึกว่าอยู่ที่ถนนมิตรภาพหัวไกลแล้วครับแต่ว่าท่านต่อไปนี้อยู่ไกลกว่านั้นแต่หัวใจใกล้กันกับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยท่านนี้ถ้าหากใครเห็นไกลๆนะครับอาจจะนึกว่าเป็นจอมยุทธในภาพยนตร์จีนกำลังภายในแล้วก็เคยแสดงวิทยายุทธเลื่อนลั่นสถันสนันปัตถภีมาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิญญาณของความเป็นศิลปะศิลปะไม่ได้เป็นขี้ข้าใครแล้วศิลปะก็ไม่ได้เป็นนายใครวันนี้พลังแห่งศิลปะบวกกับพลังของประชาธิปไตยจะขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร่วมกับประชาชนครับท่านอาจารย์ทัศนัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณรัฐวุฒิครับท่านอาจารย์อยู่ในขบวนไหนหรือเปล่าครับเห็นบรรยากาศอยู่ในรถครับอยู่บนถนนกำลังมุ่งหน้าไปที่สำนักงานตำรวจภาค5เชียงใหม่ครับครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณกลางๆขบวนตอนนี้สถานการณ์ก็คือน้องๆที่อยู่หน้าขบวนกำลังอ่านแถลงการณ์แล้วก็ยื่นเอกสารถึงผู้บัญชาการตำรวจภาค5ครับคือให้ทำหน้าที่ในการพิทักษ์ปกปักนำสู่เพื่อจะนำไปสู่สันติสุขของประชาชาติมิใช่เอาสีกากีที่ตัวเองสวมใส่อยู่ไปทำความอุบาทชาติชั่วเหมือนที่เป็นอยู่ครับแล้วโปรแกรมวันนี้จะวนไปเส้นทางตรงไหนบ้างในเชียงใหม่อาจารย์ฮะตอนนี้มีหลายขบวนมากครับทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดใกล้เคียงก็ไหลบ่ากันมาแม่น้ำทุกสายน่าจะไปพบกันที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ครับนะฮะที่นัดกันหลวมๆอย่างนั้นแต่ไม่แน่ใจว่าตีสามจะได้ไปเจอกันหรือเปล่าเพราะแถวยาวมากครับครับยาวทุกที่จริงๆอาจารย์วันนี้ในกรุงเทพสามเส้นทางหลักนี่ก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะฮะอาจารย์ครับครับทีนี้อยากจะให้อาจารย์ลองฉายสักชุดสิครับว่าทำไมเราถึงต้องมาไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาเอาตั้งแต่เหลืองถึงดำเลยครับอาจารย์ครับ1ชุดครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มีเกียรติยศหรือศักดิ์ศรีที่จะพลเอกประยุทธ์และเครือข่ายการทำงานที่อยู่ด้วยกันนะฮะไม่มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่จะมายุ่งเกี่ยวกับการปกครองตั้งแต่วันแรกของการทำรัฐประหารแล้วก็นำมาสู่ซึ่งความอัปยศมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะในการเขาเรียกว่าเขียนรัฐธรรมนูญกติกาในการเลือกตั้งแล้วก็กติกาในการคัดเลือกสว.และการตั้งพรรคการเมืองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยปูทางให้ตัวเองเนี่ยมาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งสร้างความอัปยศมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆถ้าถอยไปไกลกว่านั้นผมคิดว่าตั้งแต่วันที่ประยุทธ์ลืมตาขึ้นมาดูโลกในวันแรกเนี่ยผมว่าศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเสียหายได้หมดถ้าจะพูดให้ได้เข้าใจได้อย่างง่ายที่สุดให้มีลักษณะเป็นกวีมากยิ่งขึ้นผมว่ามันจะแย่งโควต้าสัตว์เดรัจฉานที่น่าจะเกิดมามีประโยชน์ต่อโลกนี้มากกว่านะฮะผมคิดว่ามันเสียโควต้าเดรัจฉานจำนวนมากไปยิ่งไปกว่านั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่า7ปีของการบริหารเนี่ยมันไม่ใช่วัน2วันนี้ที่พี่น้องประชาชนออกมาใช่มั้ยฮะประท้วงต่อต้านติเตียนเห็นมั้ยฮะกล่าวโทษไม่ใช่วันสองวันนี้
มันตั้งแต่วันแรกของการทำรัฐประหารและมันเป็น7ปีที่ยาวนานที่ประชาชนพี่น้องประชาชนอยู่ในฝันร้ายที่มันน่าสะพรึงกลัวแล้วก็ไม่มีทางออกตั้งแต่วันแรกนะฮะ7ปีแล้วนะครับถ้าเรียกว่าถ้าจะมีรุ่นพี่ประยุทธ์ที่ยาที่เขาเรียกอะไรอยู่ในบรรยากาศของการเมืองที่มันขมุกขมัวและเต็มไปด้วยความโหดร้ายพี่น้องประชาชนถูกดำเนินคดีติดคุกอย่างนั้นยังไม่รวมพี่น้องที่ตายไปจากไอ้ภัยพิษภัยเศรษฐกิจแล้วก็พิษภัยของการบริหารที่ผิดพลาดของโควิดเนี่ยถ้าจะมีรุ่นพี่ประยุทธ์เนี่ยผมก็จะนึกถึงกัดดาฟี่กับซัดดัมฮุสเซนนะฮะที่น่าจะเป็นรุ่นพี่ที่เรียกว่าทำความอัปยศที่ยาวนานเนี่ยอย่างพอๆกับประยุทธ์จันทร์โอชาเรียกว่าเอาชื่อเหล่านี้เนี่ยสร้างเป็นหออัปยศเห็นไหมฮะแล้วก็เอาประวัติทุกคนเหล่านี้เนี่ยเข้าไปให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ได้ครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะนั่งอยู่บ้านกินน้ำชาแล้วรดน้ำต้นไม้อยู่เฉยๆแล้วก็พยายามจะหลอกตัวเองว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยสันติสุขและโลกนี้ประเทศนี้มันมีความสงบเรียบร้อยอยู่แล้วมันไม่มีเหตุผลที่มาหลอกตัวเองอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่แม่น้ำไหลสายมันปะทุไหลรวมกันเห็นไหมฮะเพื่อจะถีบประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปนะฮะผมคิดว่ามันเลยจุดที่จะมาขอร้องเป่าประกาศให้พิจารณาตัวเองแล้วลาออกนะฮะผมว่ามันเลยจุดนั้นมาละมันมาถึงจุดไหนฮะอาจารย์ฮะแต่ขณะนี้ฮะต้องถีบออกแล้วครับเชิญออกด้วยเท้าใช่ครับด้วยความกรุณาครับคือผมฟังอาจารย์เนี่ยนะฮะทีแรกก็นึกว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกก็จบนี่ผมว่ามีปัญหาตั้งแต่เกิดเลยนะครับเนี่ยใช่ครับเสียโควต้าเดรัจฉานไปหลายตัวนะครับคืออาจารย์ฮะอาจารย์มาชุดนี้เนี่ยถ้าไม่เจ็บเนี่ยก็จะประหลาดมากเลยนะโอ้ผมว่ามันเลยความเจ็บปวดนะฮะไอ้พันเนี้ยผมไม่รู้จะเรียกว่ามันเป็นพันไหนมันร้ายกาจแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้รวดเร็วกว่าไวรัสโควิดอ่ะเพราะนั้นมันไม่มีหรอกครับไอ้บาดแผลหรือความเจ็บปวดที่เรียกที่ด่าว่าท่านหน้าด้านอย่าไปใช้คำพวกนี้กับสัตว์ประเภทนี้ตระกูลแบบนี้มันเป็นสปีชีส์พิเศษมันไม่มีหรอกครับความเจ็บปวดหรือว่าหน้าหนังหน้าบางหน้าหนามันไม่มีมันไม่รู้จะมันเป็นไอ้สายพันธุ์ที่ยังไม่มีชื่อเรียกอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายว่ามันมีวิถีชีวิตได้อย่างไรกินอยู่อย่างไรอย่างนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถค้นพบได้ในพจนานุกรมของโลกที่มีอยู่นะฮะสายพันธุ์นี้วัคซีน mRNA ก็เอาไม่อยู่นะอาจารย์นะผมว่าไม่ไหวอะฮะก็ลองคิดดูนะผมก็เป็นนักทดลองว่าเอ๊ะอย่างไอ้พวกยาฆ่าหญ้าอย่างนี้จะช่วยได้ไหมก็น่าจะเอาไม่อยู่หรือว่าต้องช่วยกันคิดนะพี่น้องประชาชนต้องช่วยกันคิดนะฮะผมคิดไม่ทันอาจารย์นะฮะถึงขั้นยาขยาเอาไม่อยู่นะอาจารย์นะผมว่าเอาไม่อยู่อะฮะครับครับแล้วขบวนอาจารย์วันนี้ที่เชียงใหม่อะตั้งแต่ต้นออกมาก่อนอาจารย์ออกรถนี่เห็นภาพอะไรยังไงบ้างคนวัยไหนแบบไหนยังไงฮะที่เขามารวมตัวทุกเพศโอ้โหเรียกว่าตั้งแต่รุ่นเด็กน้อยเอาขึ้นมาบนสกายไลน์ของรถชู3นิ้วนะฮะคุณย่าคุณยายนั่งอยู่ในรถมากันทั้งครอบครัวเรียกว่ามาปิกนิกไล่ประยุทธ์กันเลยล่ะแล้วที่น่าสนใจนะฮะหลังรถหลายๆคันจำนวนมากที่ผ่านตาผมไปทั้งอยู่ในขบวนและขับแซงไปเนี่ยประโยคที่ได้พบอยู่บ่อยๆคือโน112ครับมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าจุดเนี้ยประยุทธ์ยังไม่ได้อยู่ในสายตาเขาละปัญหามันคือโครงสร้างของความอยุติธรรมที่มันหมักหมมในสังคมไทยมาเป็น10ปีมันต้องได้รับการแก้ไขหมายถึงอันดับแรกเลยประยุทธ์ต้องออกไปนำไปสู่การเปิดทางของการแก้ไขโครงสร้างอยุติธรรมอื่นๆใช่ไหมฮะผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งที่เป็นธรรมสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงนะครับอาจารย์ครับมันโบกพัดไปทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้เรียกว่าเป็นพายุมากกว่าแล้วครับครับความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับถ้าหากเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีถ้าทุกฝ่ายปรารถนาดีต่อกันนะครับอาจารย์ครับไม่มีใครปรารถนาร้ายครับยืนยันด้วยประโยชน์ที่ผมมีอยู่ครับขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งครับวันนี้ครับอาจารย์ทัศนัยครับโอ้โหฉายเป็นชุดตั้งแต่เหลืองถึงดำทำแม็กซิมัมเบรกครับ ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
ท่านอาจารย์ทัศนัยเศรษฐเสรีนะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคณะศิลปกรรมมั้ยครับถ้าผิดขออภัยนะฮะท่านอาจารย์ครับมากับเราตั้งแต่ต้นขบวนนะครับแล้วก็เข้ามาในการรายงานเมื่อสักครู่นี้เราจะกลับไปดูบรรยากาศในขบวนราชประสงค์บ้างเมื่อกี้ผมเข้าใจผิดว่าน้องหมิวเนี่ยเขารายงานจากขบวนราชประสงค์ไม่ใช่น้องหมิวก็รายงานจากขบวนของบก.หลายจุดมาทางอยุธยาเส้นวิภาวดีนะครับที่ราชประสงค์นพเก้าคงสุวรรณนะครับเด็กหนุ่มตัวสูงคนนั้นวันนี้มันโตแล้วมันหาเรื่องติดคุกเองได้แล้วผมต้องไปเยี่ยมมันที่เรือนจำก็เคยมาแล้วนะครับนพเก้าคงสุวรรณจะเล่าบรรยากาศให้ฟังเชิญครับนพครับเป็นยังไงแล้วตอนนี้ราชประสงค์นพเปิดไมค์หน่อยนพอย่าดื้ออย่าดื้อเปิดไมค์หน่อยครับนพครับโอเคเชิญครับเชิญครับโอเคครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศบริเวณแยกราชประสงค์แห่งนี้นะครับก็พบว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มใหญ่เลยนะครับก็มาปักหลักอยู่ที่บริเวณแยกราชประสงค์ตรงนี้แล้วนะครับขบวนที่ท่านเห็นอยู่บริเวณด้านนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับและก็มีรถเก๋งนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหน้าขบวนนะครับผมตามขบวนมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนะครับก็พบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้ก็ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับครับก็หลักๆเนี่ยขบวนหน้าเนี่ยจะเป็นมอเตอร์ไซค์และตามด้วยรถเก๋งนะครับแล้วก็ช่วงสองข้างทางเนี่ยก็จะมีกลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยออกมาให้กำลังใจชู3นิ้วเขย่าตีนตบกันจำนวนมากนะครับครับครับพี่เดี๋ยวสินบหมายความว่าขณะนี้เนี่ยวนรอบนึงแล้วเหรอครับหรือไงวนรอบนึงแล้ววนรอบนึงแล้วครับแต่ก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนไปอนุสาวรีย์ชัยแต่ก็น่าจะมีการหาทางวนกันกลับมาที่บริเวณแยกราชประสงค์กันแล้วอ่ะครับ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 มันมีการเคลื่อนขบวนวนอีกรอบไหมครับนบหรือว่าเขาพี่น้องเขาตั้งใจจะหยุดอยู่ตรงนั้นเลยขบวนที่มาตอนแรกอ่ะครับก็มีการเคลื่อนเที่ยววนไปที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ก็ทางเราก็กลับมาที่บริเวณนี้กันหมดแล้วอ่ะครับแต่ผมไม่แน่ว่าที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่หรือเปล่านะครับท้ายขบวนยังมาไม่ถึงถูกไหมฮะครับท้ายขบวนยังมาไม่ถึงเลยครับเพราะว่าที่ผมเห็นบริเวณสะพานสะพานตรงแยกประตูน้ำครับพบว่าก็มีรถมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งครับก็ไปมาสมทบบริเวณถนนราชดำเนินตรงแยกราชประสงค์นี้อย่างต่อเนื่องครับพี่ครับสองข้างทางก็เต็มไปด้วยผู้คนมาแสดงพลังร่วมกันอย่างที่นบว่าครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาปฏิบัติยังไงวันนี้ก็วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็หลักๆก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับที่มาอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางก็เลยอาจจะทำให้การเคลื่อนขบวนวันนี้ค่อนข้างจบเร็วที่แยกราชประสงค์เพียงเวลา1ชั่วโมงในช่วงต้นขบวนนะครับแต่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหลายสิบนายยืนประจำการอยู่บริเวณนั้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะไปทำอะไรต่อนะคือวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปเปลี่ยนเส้นทางนะครับเข้าไปในพื้นที่เปราะบางเข้าไปในพื้นที่เผชิญหน้าหรือไม่มีเหตุอะไรที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่วางไว้ผมมั่นใจว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยนะครับขณะนี้ที่ต้องเป็นห่วงกันก็คือว่าถ้าหากว่ามันจะมีจุดใดก็ตามละเลี้ยวออกนอกเส้นทางนะครับหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมซึ่งขณะนี้ก็ตามดูกันอยู่ด้วยความห่วงใยนะครับต้องขอร้องกันจริงๆว่าอยากจะให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นและจบลงอย่างมีพลังตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับเอาละครับขอบคุณนบมากครับมีอะไรเดี๋ยวรายงานเข้ามาเป็นระยะนะโอเคครับผมรายงานอยู่ในข่าวสดออนไลน์ครับติดตามรับชมได้ทั้ง2ช่องทางนะครับควบคู่กันไปได้ครับขอบคุณนบครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนเราทำเส้นทางเนี่ยเราก็มีความเข้าใจว่าจากราชประสงค์ไปเนี่ยนะครับพอวนรอบนึงเนี่ยก็น่าจะใช้เวลา
เกือบ3ชั่วโมงได้นะครับคิดว่าเผื่อมีเลทไปติดตรงแยกโน้นแยกนี้นะฮะแต่ว่าเวลานี้หัวขบวนเนี่ยมันมาอยู่ตรงราชประสงค์แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะขอเวลาในการประสานงานกับคณะนิดนึงนะครับว่าจะจัดการยังไงกับเวลาอีกประมาณชั่วโมงเศษๆที่เหลือก่อนที่จะกดแตรร่วมกันในช่วง 18:00 นนะครับแต่ว่าในจอของเราเวลานี้ศิลปินเรียกว่าระดับตำนานอีกคนนึงนะครับรอเราอยู่แล้วพี่ฮาร์ทสุทธิพงศ์ครับอยู่กับเราแล้วครับพี่ฮาร์ทครับสวัสดีครับพี่ฮาร์ททำไมไม่พูดไม่จากับผมเลยครับมาแล้ว ยิ้มอย่างเดียวเลยนะฮะเอ้าพี่ฮาร์ทยังไม่อยู่นะครับยังไม่มาประจำที่บนช่องสนทนานะครับฮะเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะถ้ามีคนอื่นๆมาก็เอามาคุยก่อนได้เลยนะครับทีมงานเอาละครับคุณหมอทศพรเสรีรักษ์อยู่ในสายเตรียมพร้อมกับเราแล้วคุณหมอมาในขบวนเหมือนกันนะครับวันนี้น่าจะออกเดินทางจากราชประสงค์พี่หมอทศสวัสดีครับพี่หมอครับครับพี่หมออยู่เส้นทางไหนครับตรงนี้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมฮะชัดเจนทั้งภาพทั้งเสียงครับพี่หมอทศอยู่เส้นทางไหนครับผมมาอยู่ตรงบ้านกล้วยใต้นะมาจากราชประสงค์ครับตอนนี้ก็มาถึงมาทางกล้วยน้ำไทยเนี่ยอยู่ตรงบ้านกล้วยใต้อยู่ครับหมายความว่าครับโทษนะพี่หมอคือพี่หมออยู่ตรงกลางหรือตรงท้ายขบวนอยู่ค่อนข้างท้ายขบวนฮะโอ้โหนี่หัวขบวนถึงราชประสงค์แล้วนะครับท้ายขบวนอยู่แถวกล้วยน้ำไทยนะพี่หมอนะใช่ครับเมืองแน่นเหลือเกินนะฮะสองก็ครับประชาชนสองข้างทางที่ออกมารับกันสนุกสนานเป็นหย่อมๆ อย่างเช่นที่คลองเตยเนี่ยผมก็จอดรถลงไปทักทายแล้วลงมากรี๊ดการ์ดแบบเป็นหลายสิบคนนะฮะสนุกสนานกันมากครับบรรยากาศก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีไมตรีให้กันเหมือนงานสงกรานต์เลยฮะมีรถแห่แล้วก็สองข้างทางก็คอยดักกวักมือเรียกและจะคอยสาดน้ำสงกรานต์แต่ตอนนี้ไม่ได้สาดน้ำสาดรอยยิ้มให้กันยกสามนิ้วให้กันครับเป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นระยะตามชุมชนนะพี่หมอนะฮะใช่ครับเป็นชุมชนเลยฮะพี่หมอครับเห็นพี่หมอไปตามวัคซีนให้กับด่านหน้าให้ไปดูความไม่ชอบมาพากลในการบริหารจัดการของรัฐบาลมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้เราสั้นๆตรงนี้ครับคืออย่างนี้ฮะเราก็ตั้งแต่พอมีฉีดไฟเซอร์มาเนี่ยเราก็ได้รับการร้องเรียนมาตลอดว่าไอ้ด่านหน้าจริงๆเนี่ยไม่ค่อยได้คือได้นะฮะแต่ว่าได้ไม่ครบมีข้อตรงนู้นตรงนี้เหมือนกับจะกีดกันออกไปแล้วก็ปรากฏว่ามีไอ้คนที่ไม่สมควรจะได้เนี่ยไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลบ้างมีรายชื่อ VVIP ส่งมาบ้างอะไรบ้างเนี่ยแทรกซึมเข้ามาเยอะแยะเราก็เลยต้องตามไปดูเมื่อวันพุธก่อนก็ไปที่กระทรวงสาธารณสุขก็ไปนั่งคุยกับคุณอนุทินคุณสาธิตรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีช่วยนายกหนึ่งละแล้วก็เรียกร้องว่าวัคซีนเนี่ยต้องจัดให้บุคลากรด่านหน้าเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยให้ทั่วถึงโดยจัดลำดับความสำคัญนะคนใกล้ชิดกับเชื้อก็ฉีดก่อนนะแต่ว่ารวมแล้วเนี่ยทั้งโรงพยาบาลเนี่ยต้องได้ฉีดทุกคนเพราะมีความเสี่ยงทุกคนแต่ใครเสี่ยงมากที่สุดเอาไปก่อนแล้วก็จิตอาสาต่างๆที่เราเห็นเนี่ยฮะอาสาสมัครกระจกเกาปอเต็กตึ้งร่วมกตัญญูที่ออกไปช่วยประชาชนเนี่ยต้องได้รับวัคซีนคนเก็บขยะแล้วก็สับปะเลอก็ควรจะได้รับวัคซีนนะและสุดท้ายที่เราเรียกร้องก็คือว่ารายชื่อที่ฉีดวัคซีนเนี่ยต้องโปร่งใสต้องชัดเจนแล้วให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่าใครฉีดไปบ้างไม่งั้นก็จะมีรายชื่อผีโผล่เข้ามาครับครับซึ่งดูเหมือนว่าปฏิกิริยาของผู้บริหารโรงพยาบาลภูมิพลก็ดีนะครับหรือว่าทางเจ้ากรมของทหารอากาศก็ดีดูพูดไม่ตรงกับแพทย์พยาบาลด่านหน้าที่เขาเดือดร้อนนะพี่หมอไม่ตรงเลยแล้วก็วันนี้เห็นว่ามีการเรียกน้องๆพยาบาลที่มาให้ข้อมูลนะออกมาเนี่ยว่าให้ไปพบผมก็บอกน้องๆไปนะครับบอกว่าไม่ต้องตกใจสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ามีปัญหาเดี๋ยวผมคงจะขอแวะไปคุยกับผู้บัญชาการฐานอากาศเลยแล้วกันนะว่าท่านควรจะดูแลบุคลากรของท่านให้ดีเพราะบุคลากรของท่านเนี่ยเป็นคนมีคุณภาพนอกจากจะดูแลรักษาทหารอากาศแล้วเนี่ยก็ยังดูแลรักษาประชาชนทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องให้น้องๆเขาปลอดภัยนะฮะปลอดภัยจากโควิดจะได้รักษาคนอื่นได้ครับครับเราเคยได้ยินแต่เพลงทหารอากาศขาดรักนะฮะชั่วโมงนี้มีทหารอากาศขาดวักด้วยนะครับคือขาดวัคซีนนะพี่หมอครับค
ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับพี่หมอนะครับแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมที่ยืนเคียงข้างแพทย์พยาบาลด่านหน้านะครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายๆคนอยู่ในสายครับพี่หมอครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเอานิดนึงเพื่อไม่ให้เป็นที่น่าเบื่อกันไปตะกี้เพิ่งไปร้องเพลงให้ป้าเป้ามาก็ขอร้องให้สั้นๆอีกนิดนึงแล้วกันนะเชิญครับเพลงของจิ้นกับมาชนฮะคิดถึงจิ้นนะวันหลังพี่เต้นก็คงชวนพี่จิ้นออกมาเจอกันบ้างนะฮะต้องตามตัวมาให้ได้แน่นอนครับพี่หมอครับนักร้องในตำนานขอบคุณพี่หมอทศพรครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์นะครับอยู่ท้ายขบวนนู่นละฮะหัวขบวนเนี่ยถึงด่านประสงค์แล้วนะครับท้ายขบวนยังอยู่ตรงบริเวณกล้วยน้ำไทยสองข้างทางก็อย่างที่หลายๆคนเล่านะครับถ้าผ่านชุมชนก็จะเห็นพี่ๆน้องๆออกมาโบกไม้โบกมือส่งกำลังใจซึ่งเดี๋ยวคงจะมีภาพให้ดูทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆทั้งหลายนะครับเราจะสนทนากับอีกคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ฮัทกำลังมานะฮะอ้าวอีกคนหนึ่งนะครับน้องที่มีสีสันฉูดฉาดเหลือเกินในขบวนคือขบวนเสรีเทยพลัสนะครับเขาบอกว่ายกขบวนชวนรถ6ล้อมากันเพียบเลยทีเดียวแรปเตอร์จากเสรีเทยพลัสครับเชิญครับแรปเตอร์ครับสวัสดีค่ะพี่เต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหสวยงามอารามแท้เลตะลึงเห็นชุดถูกไหมเห็นชุดถูกไหมไหนไหนลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนแรปเตอร์ลุกลุกขึ้นยืนลุกหมุนซ้ายหมุนขวาลุกหมุนซ้ายหมุนขวาอ้าวทีนี้พอยืนแล้วก็ไม่เห็นหน้าเลยแรปเตอร์อ้าวนั่งก็ต้องก็เห็นชุดละดีละค่ะวันนี้หน้าไม่สวยแหมแต่เครื่องสำอางคล้ายหนวดเคราเลยนะอะไรนะคะเครื่องสำอางที่ทาหน้าคล้ายหนวดเคราเลยหนวดเขาของแท้เลยค่ะพี่เต้นอันนี้ของแท้เลยไม่มีทีเป็นไงแรปเตอร์ขบวนเสรีเทยพลัสเป็นไงบ้างวันนี้ค่ะวันนี้ก็เสรีเทยพลัสร่วมกับกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกนะคะก็ของพี่ๆเฟมินิสต์ปลดแอกเนาะก็จัดขบวนค่ะขบวนกีชื่อขบวนกีสีรุ้งนะคะพุ่งไปเลยไปไล่ประยุทธ์กันนะคะก็สีสันสดใสเครื่องเสียงดังอลังฉางนะคะก็ตอนนี้ขบวนนี้ก็ไปไกลประมาณนึงแล้วนะคะแล้วก็มีคนตามเยอะพอสมควรมีสีสันมากแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ไปกับชาวบ้านเขานะคะเดี๋ยวว่าจะตามไปเดี๋ยวพูดเสร็จแล้วว่าจะตามไปนางเอกออกตอนท้ายว่าอย่างนั้นอะไรนะคะนางเอกออกตอนท้ายแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาจะต้องแบบมาตอนที่คนเยอะที่สุดแล้วก็จะได้สวยที่สุดขบวนเยอะที่สุดขบวนเสรีเทยพลัสเนี่ยเขาไปเส้นทางไหนแรปเตอร์ค่ะก็จริงๆเราออกทางสีลมนะคะออกสีลมพุ่งผ่านลาดประสงค์ไปอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็เดี๋ยวจะไปสมทบที่5แยกลาดพร้าวกับขบวนของพี่หนูหลิ่งบกรายจุดค่ะแล้วก็ไปยุติกันตรงนั้นนะฮะใช่ไปรวมกันเลยตรงนั้นแบบให้มันเป็นขบวนใหญ่ปังๆครับสวยถ้าผ่านตรงแถวอนุสาวรีย์ชัยเจอพี่ๆน้องๆชวนออกไปด้วยกันเลยนะครับชวนเคลื่อนไปด้วยกันเลยครับเราจะไม่หยุดรออยู่ตรงไหนนะฮะชวนเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางนะครับแล้วก็หลักการเดิมครับแรปเตอร์ครับเราจะไม่ผ่านพื้นที่เปราะบางไม่ผ่านพื้นที่เผชิญหน้าเพื่อให้ทุกอย่างจบลงได้ด้วยดีตอน 18:00 นนะครับค่ะพยายามอย่างถึงที่สุดให้เป็นไปตามโปรแกรมจะได้จบอย่างมีพลังน่ารักน่ารักมากคนสวยน่ารักอย่างนี้เสมอ อ้าวค้างเลยฮะค้างเลยฮะแน่นอนค่ะวันนี้ หนูค้างหรอคะใช่ใช่ หนูมายังหนูมายังหนูมาแล้วหนูมาแล้วพี่ก็ยังไม่ไปค่ะค่ะหนูยังเคลื่อนไหวอยู่นะโอเคค่ะแรปเตอร์เพื่อนเพื่อนชาว LGBT เวลานี้เขารู้สึกยังไงกับการทำงานของพลเอกประยุทธ์พลังที่แสดงออกมาเขาจะร่วมกันต่อสู้กับพี่น้องประชาชนต่อเนื่องจนกว่าพลเอกประยุทธ์จะออกใช่ไหมแน่นอนค่ะอันนี้รับประกันได้เลยคือต้องพูดกันตามตรงว่าอันนี้ไม่ใช่แค่ LGBT และไม่ใช่แค่คนที่มีความหลากหลายทางเพศที่หงุดหงิดกับรัฐบาลประยุทธ์นะคะคือทุกคนในประเทศตอนนี้คือเห็นพ้องต้องกันและว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยถึงเวลาที่ต้องไปถึงเวลาที่ต้องลาออกสักทีไปด้วยวิธีการไหนก็ได้แต่ว่าไม่ได้ลงหล่อๆแน่นอนอย่างหมูอย่างหมาแน่นอนวันนี้พี่น้อง LGBT ทุกคนนะคะก็ตอนนี้นะคะก็ยืนหยัดเคียงข้างนะคะแล้วก็ต่อสู้ร่วมกันเนาะเพราะว่าอย่างนึงก็คือเราต้องบอกว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันเราเป็นพี่น้องชาวไทยเหมือนกับพี่น้องราษฎรประชาชนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยร่วมมือกันช่วยเหลือกันในการที่จะขับไล่เผด็จการโค่นล้ม
รัฐบาลแล้วก็สังคมที่มันไม่เป็นธรรมนะคะเพื่อคืนความเท่าเทียมให้กับคนทุกคนใช่พวกเรานะกลุ่ม LGBT เอาพูดกันตรงๆเลยเป็นพี่เต้นเป็นคนที่เข้าอย่างแน่นเลยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้รับความเท่าเทียมในทางกฎหมายทางสังคมต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นในเชิงการสมรสเองก็ตามหรือว่าในเชิงวัฒนธรรมที่โดนดูถูกเหยียดหยามอะไรนี้เองก็ตามเนี้ยค่ะเพราะนั้นพวกเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนอีกกลุ่มนึงที่ได้รับผลกระทบจากสังคมที่ไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยอย่างเต็มที่เลยเนาะครับผมขอบคุณมากครับแรปเตอร์นี่แหละเราเคียงข้างกันเสมอนะครับในนามของประชาชนเดี๋ยวจะให้เวลาแรปเตอร์แต่งหน้าแต่งตาให้สวยงามอารามอเรืองนะครับแล้วก็จะไปทัวร์กันในวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะปิดกิจกรรมฝากจริงๆแรปเตอร์ถ้าไปเจอพี่น้องเราไปรวมตัวกันอยู่ตรงไหนนะครับชวนไหลนะชวนไหลนะอย่าจอดนิ่งอยู่กับที่นะครับชวนไหลไปเรื่อยๆครับกระเทยเป็นนักปฏิวัติกระเทยจะต้องควบคุมทุกอย่างสุดยอดขอให้กระเทยไทยจงเจริญกระเทยไทยจงเจริญค่ะไว้คุยต้องอยู่ในสังคมที่เท่าเทียมคนเท่ากันค่ะพี่เต้นไว้คุยกันใหม่ครับแรปเตอร์ครับขอบคุณครับได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือแรปเตอร์นะครับจากสมาชิกชาวเสรีเทย plus นะครับพี่ๆน้องๆ LGBT ซึ่งวันนี้จัดใหญ่เล่นเต็มครับมีอะไรล่ะมีขบวนนะครับรถ6ล้อขบวนรถบรรทุกเครื่องเสียงอลางชางใช้ภาษาแรปเตอร์เขาบอกอลางชางนะครับผมก็เพิ่งได้ยินเนี่ยนะฮะเครื่องเสียงอลางชางแต่ว่าท่านที่เคารพครับผมหันไปดูในจอเวลานี้จัดใหญ่ไม่แพ้ขบวนของแรปเตอร์มาหนักมาจริงและมาเต็มพร้อมอยู่แล้วนะครับพี่ฮาร์ดสุทธิพงศ์ครับสวัสดีครับพี่ฮาร์ดครับสวัสดีครับน้องเต้นณัฐวุฒิใสเกลือ แล้วก็แฟนๆที่กำลังชมอยู่ทาง UDD News นะฮะผมฮาร์ดสุทธิพงศ์หรือฮาร์ด211คือที่บอกฮาร์ด211นี่เพราะว่าบ้านเลขที่ผม211ซอยพหลโยธิน30ฮะสวัสดีครับโอ้โหพี่ฮาร์ดวันนี้มาเต็มนะครับวงใหญ่เอาไหนแพนหน่อยให้ดูวันนี้เรามากันเต็มวงครับครับซ้ายมือของพี่ฮาร์ดนี่มือคีย์บอร์ดยอดพระการน้องใหญ่สุภชัยคล้ายวงมือกลองของเราเป็นหนุ่มรูปหล่อชื่อน้องนินมือเบสอาจารย์ด้วงแล้วก็ที่มือกีตาร์พี่หยองครับเกิดปีเดียวกับพี่ฮาร์ด2507เป็นคนปิดโรงเป็นคนปีมะโรงเหมือนกันสุดยอดจริงๆนะครับพี่ฮาร์ดวันนี้มาวงใหญ่นักดนตรีชุดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นคนตีนติดดินไม่ใส่รองเท้าสักคนเลยนะฮะใช่แล้วก็วันนี้พี่ฮาร์ดอยากจะมามอบเสียงเพลงให้กับบรรดาเนี่ยผู้ที่มาคาม็อบคาปาร์คแทนความรู้สึกคือตอนนี้เรามีความรู้สึกไม่พึงพอใจอย่างมากในการทำงานของผู้ที่อาสามาบริหารบ้านเมืองตลอดระยะเวลากว่าโอ้โหกว่ากี่ปี7ปีใช่ไหมน้องเต้นครับพี่ฮาร์ดก็เลยอยากจะขอมอบเพลงนี้ครับเป็นเพลงดังเมื่อสมัยพี่ฮาร์ดยังอายุไม่ถึง1ขวบเพลงนี้ดังมากในปี2508ชื่อเพลง I Can't Get No Satisfaction แปลเป็นไทยก็คือผมไม่มีความพึงพอใจใดๆเลยถ้าอย่างนั้นจัดไปครับพี่ฮาร์ดสุทธิพงษ์และเพื่อนครับเชิญครับ Yeah here we go Woo Help me sing here we goI can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Cause I try, and I try, and I try, and I try. I can't get no. I can't get no. When I'm driving in my car.Supposed by imagination, I can't get no. No. Hey. Well, that's what I say. I can't get no satisfaction.Cause I try, and I try, and
And I try, and I try. I can't get no, I can't get no. When I'm watching my TV and a man comes on and tells me how white my shirt should be, and he can't be a man 'cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. I can't get no, 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 no. Hey, hey, hey. That's what I say. I can't get no satisfaction. I can't get no girl reaction. 'Cause I try, and I try, and I try, and I try. I can't get no, I can't get no. When I'm riding around the world and I'm doing this and I'm signing that and I'm trying to make some girl tells me, baby, better come back. Maybe next week, you see, I'm on a losing streak. I can't get no, no, no. No satisfaction, no satisfaction, no satisfaction. I can't get no. ขอบคุณพี่ฮาร์ทครับโอ้โหใจเย็นๆอารมณ์มันพาไปอารมณ์รับมากเลยทีเดียวนะฮะพี่ฮาร์ทครับเดี๋ยวมีอีกจักเพลงสองเพลงไหมฮะที่จะฝากจัดให้ได้อีกครับน้องเต้นจะขอพี่ฮาร์ทอีกสักเพลงหนึ่งนะครับพี่ฮาร์ทครับได้เลยเอาเต็มๆนะฮะแล้วเดี๋ยวผมแยกกับพี่ฮาร์ทตรงนี้ก่อนเดี๋ยวน้องเพชรกรุณพลมาต่อแทนเลยเดี๋ยวผมมานะครับขอบคุณพี่ฮาร์ทครับได้เลยครับขอบคุณมากครับน้องเต้นสวัสดีครับน้องเพชรแล้วก็ทุกคนเชิญรับฟังเพลงต่อไป You May Be Right Here We GoFriday night I crash your party. Saturday I said I'm sorry. Sunday came and trashed me out again. I was only having fun. Wasn't hurting anyone. 'Cause you might enjoy some madness for a while. Now think of all the years you tried toSomeone who satisfies you. I might be as crazy as you say. If it's crazy, then it's true. And it's all because of you. And you wouldn't want me any other way. You may be right. I may be crazy.
สุดยอดครับขอบคุณครับพี่ฮาร์ดขอบคุณน้องเพชรมากครับ thank you ครับจากพวกเราทีมมากครับจากพวกเราทีมเพชรเพียบยับสวัสดีครับขอบคุณมาซะเรียบร้อยเลยพี่ฮาร์ดมาซะเรียบร้อยเลยเป็นคนเรียบร้อยนะฮะเอาล่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ฮาร์ดมากนะครับก็ฝากเพลงเพราะๆให้เรา2เพลงแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครยังคิดถึงพี่ฮาร์ดก็รอตามในคลับเฮ้าส์เวลาที่คุณโทนี่มานะฮะเดี๋ยวก็คงได้เจอกันแน่นอนเดี๋ยวเย็นนี้พี่ฮาร์ดจะมี Facebook Live ครับน้องเพชรประมาณ 6:00 นเย็นโอเคหลังจากเราบีบแตรกันเสร็จนะครับใครที่อยากจะมาพูดคุยมาติดตามพี่ฮาร์ดก็ Facebook Live ของพี่ฮาร์ดได้เลยใช่มั้ยครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้พี่ฮาร์ดจะบีบแตรเนี่ยฮะน้องไม่เอาแตรรถยนต์พอพี่โอเคขอบคุณครับเอาล่ะก็ฟังเพลงพอๆจากพี่ฮาร์ดไปแล้วตอนนี้ก็ถึงคิวของแม่ยกแห่งชาติของเราแล้วนะครับอ้าวขอเสียงโห่ร้องดังๆให้กับคุณสายอินทิราเจริญปุระเย้มาแล้วสวัสดีจ้าฮัลโหลได้ยินเสียงหนูปะนี่ได้ยินโอเคโอเคโอเคแล้วอ่ะเฮ้ยเสื้อใหม่ต้องโชว์ทำไมไม่สีเหลืองอ่ะอรุณราศโอ้ยไม่เอาวันนี้วันอาทิตย์ไม่ใส่สีเหลืองอ๋อโอเคโอเคเราแบบทำสกรีนมาใหม่ส่งธงไปส่งธงไปแล้วส่งข้าวไปแล้วเฮ้ยแล้ววันนี้อยากรู้ว่าวันนี้เราจะส่งข้าวส่งน้ำส่งแบบกองหนุนยังไงนี่เมื่อทุกคนอยู่ในรถหมดเลยมันต้องมีทีมปฏิบัติงานอยู่แล้วมันก็จะมีทีมรถน้ำทีมแบบว่าทีมจัดการเบื้องต้นซึ่งยังไงก็ต้องแบบมีข้าวมีน้ำไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นแบบเดินเท้าเราก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมใช่แต่ว่าก็คือคาร์ม็อบนี่แบบนี่ก็เป็นปัญหาอย่างนึงแบบเป็นปัญหาของเราว่ากูจะแจกเขายังไงวะนี่ไงเธอทำไดรฟ์ทรูไงทำเป็นช่องไดรฟ์ทรูเออเฉียบนะเออตั้งเต็นท์แล้วก็ให้กดใช่ไหมแบบอะไรคืออะไรมีแบบเว้นระยะใช่ไหมไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงป้ายรถเมย์เลยป้ายรถเมย์ไปหน่อยที่มันจะป้ายรถเมย์อัจฉริยะอัจฉริยะได้อยู่ป้ายรถเมย์อัจฉริยะที่ไม่เคยใช้งานอะไรได้เลยอ่ะอันนั้นดีนะเราก็แวะด่าเขาไปเรื่อยนะเพชรนะบ้าก็เขาแหมเขาอุตส่าห์คิดใช้สมองเขาคิดเราก็ต้องแบบไม่ละนี่เดี๋ยวคือตอนแรกอ่ะบอกมาว่าแบบจะให้คุยกันเรื่องว่าเออทำไมแบบประยุทธ์ถึงแบบควรจะแบบเลตโกไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอันนี้เราคาร์ม็อบจากเชียงรายถึงกรุงเทพหรอเพราะว่าต้องพูดเยอะมากเลยมันจะไม่พอนะเชียงรายไปสุไหงอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่นะถ้าอย่างนั้นอะเอ้ยต้องถามดิในเมื่อทรายเป็นแม่ยกแห่งชาติเนี่ยแล้วก็ลิสต์คำถามที่เขาอยากให้ทรายตอบคือทำไมประยุทธ์ต้องไปแต่อันเนี้ยทุกคนก็รู้หมดแล้วเอาเป็นว่าคนที่มาคุยกับทรายคนที่มาดีเฟนต์ดีกว่าว่าทำไมประยุทธ์ถึงควรอยู่เขาให้เหตุผลว่าอะไรดีกว่าเอาเฉพาะเรื่องโควิดก่อนไหมเอาเฉพาะเรื่องกันนะเอาเฉพาะเรื่องแบบการรับมือแล้วกันเนาะคือเขาก็บอกว่าทั่วโลกอ่ะมันเป็นเหมือนกันหมดเป็นแบบคือก็แย่เหมือนกันหมดอะค่ะอันนี้คือเขาก็ทำเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในฐานะที่ทำอาสาด้วยก็รู้สึกว่าอาสาทำหน้าที่ได้ดีกว่ามากอาสาซึ่งช่วยกันเองเนี่ยโดยไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีงบไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรทั้งกำลังพลกำลังเงินกำลังทุกสิ่งทุกอย่างอะแต่กลายเป็นว่าอาสาบริหารจัดการได้ดีกว่าแล้วมันมีเยอะมากๆอ่ะที่คนที่พยายามโทรเข้าระบบเพื่อจะได้เข้าระบบจริงๆที่เป็นของแบบทางรัฐจัดการอ่ะคือเขาก็โทรไม่ได้เว้ยมีทุกวันต้องได้ยินเรื่องนี้ทุกวันว่ามันโทรไม่ได้คือโทรยังไงก็โทรไม่ได้จริงๆก็เลยงงๆว่าอ้าวเราด้วยเอาด้วยแค่เหตุผลเนี้ยเราก็เลยงงว่าที่คนอื่นเขาเคยประเทศอื่นก็มีแต่เท่าที่รู้มาหรือถ้าใครยังนึกไม่ออกนะคะไปอ่านมันจะมีโพสต์หนึ่งของอาจารย์พี่ลูกกอล์ฟเขาถามเลยเขาเขียนเลยว่าอ่ะใครที่อยู่ไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามทุกมุมโลกไหนก็ตามเขียนซิช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าประเทศอื่นๆอ่ะเขาจัดการรับมือกับภาวะโรคระบาดนี้ยังไงทุกคนก็มาเขียนไว้แล้วก็คือแบบดีมากอ่ะ
เออดีมากๆอ่ะดีแบบดีโคตรๆเราเลยงงว่าใช่มันเป็นภาวะที่มันเจอกันทั่วโลกก็จริงแต่วิธีการรับมือต่างหากที่จะทำให้มนุษย์คนหนึ่งมันสมควรเป็นผู้นำอ่ะเฮ้ยไม่เธอต้องคิดอีกมุมนึงอย่างที่เขาคิดไงว่ามุมไหนยะเธอมองมุมไหนก่อนมันอาจจะเป็น IO ของฝั่ง3กีบไงที่เข้ามาอวยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเฟคนิวเร็วมากใช่ไหมเป็นการตัดต่อแน่ๆใช่เป็นการตัดต่อไม่จริงไม่มีทางคนอยู่เมืองนอกจะมาเขียนภาษาไทยได้ยังไงอยู่เมืองนอกมันก็ต้องเขียนภาษาประเทศนั้นไปแล้วสิ Google Translate แน่ๆชั่วร้ายมากคนพวกนี้ใช่มันเป็นอย่างนั้นแน่ๆเฮ้ยจริงๆนะบางทีอ่ะคือเราเห็นคนที่มาอวยๆแบบมากๆอ่ะคือมันพอเข้าใจได้นะพี่เพชรถ้าสมมติว่าเขาเป็นแบบถ้าเป็น IO แบบ200บาท300บาทอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่าก็รับจ็อบเว้ยอะไรเงี้ยมีฝิ่นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่แบบไอโอจิตอาสาเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะคือชีวิตก็ไม่ได้ดีกว่ากูปะวะแต่ว่าก็แบบรักมากรักแบบรักมากแบบว่ามีรูปในล็อกเก็ตแน่นอนอ่ะคือเอาเฉพาะคนที่เอาเฉพาะคนที่ใส่ฟองฟองนี่ดีกว่าอ่ะพูดถึงกรณีที่แบบว่าเขารักของเขามากอะเนาะเขาก็มาคือเขาก็มาด่าเราแบบแทนเพราะว่าแบบคุณประยุทธ์ไม่สามารถจะมีปากเสียงมาด่าฉันได้อะไรเงี้ยแกนังชั่วนังเลวนังสามกีบอะไรอย่างงี้ไงเราก็เวลาจะฟ้องใครอ่ะเราก็ต้องดูแบบดูตัวตนเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะได้ส่งหมายส่งอะไรใช่ไหมคือชีวิตก็ไม่ได้ดีป่ะวะชีวิตไม่ได้ดีอ่ะนี่พูดเลยมั่นใจว่าดีกว่าว่าแบบเราแบบคือทำไมอ่ะคือทำเพื่ออะไรคือแบบทำไมจะต้องสู้เพื่อเขาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือยังไงอ่ะแบบคิดว่าจะได้แบบธงชาติมาคลุมหรอหรืออะไรหรือยังไงวะงงมากว่าแล้วทำไมแบบสู้สุดใจสู้เพื่อเธออะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาบอกนี่ไงว่าไม่มีนายกคนไหนในประเทศเคยให้เงินเขาเยอะขนาดนี้ที่อยู่ๆเขาก็ได้เงินเป็นหลักหมื่นแต่ว่าเงินเนี่ยที่ได้มาออกไปทำเนี่ยอะไรไม่ได้เลยนะข้างนอกอ่ะคือออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่ได้แต่เนี่ยท่านนายกเขาให้เงินสละเงินตัวเองมาให้เลยนะคือทุบกระปุกหมูมาให้ว่าสั่ง เออมันเป็นข้อถกเถียงอันนี้เหมือนกันนะว่าเนี่ยเขาอุตส่าห์จัดการไม่มึงเขาไม่ได้เอาเงินเก็บเขามาซื้ออันนี้เป็นเงินภาษีเงินภาษีที่ทุกคนจ่ายแกจริงๆสองสลึงก็มีสิทธิ์ได้มันต้องมันเป็นของที่ต้องได้เว้ยคล้ายๆแบบคล้ายๆน้ำประปาคล้ายๆแบบอะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนควรจะได้อ่ะเขาไม่มีคดีจำนำข้าวเขาไม่เผาบ้านผมนะเขาจงรักภักดีด้วยนะทรายทำไมทรายมองอย่างนั้นล่ะตัดภาพไปอีกทางนึงว่าแต่คดีอื่นเพียบเลยค่ะเพียบเลยนะเหมืองทองยังไม่เคลียร์นะเหมืองทองยังไงก่อนคือก็เลยรู้สึกว่ามันคุยกันอยู่แบบคนละโลกมากๆอ่ะมันคนละโลกมากๆจริงๆอ่ะคือแบบบางวันก็ขำบางทีเราก็คุยกันเองบ่อยเนาะต้องบอกเพื่อนๆว่าบางทีเราก็แอบเมาไปเองบ่อยว่าเป็นเหี้ยอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นความแบบมันแย่คือหลายคนบอกอย่างนี้เลยว่ายกตัวอย่างว่าแบบเฮ้ยขนาดแบบโดนัลด์ทรัมป์แบบบูโบเบ้ก็ยังมีคนชอบนะเขาก็ยังมีแฟนคลับนะเขาก็ยังมีความอินไม่เนี่ยแต่ว่านะมันเถียงกันโดยฐานของความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีสิทธิ์โหวตใหม่อ่ะมันมีสิทธิ์โหวตใหม่อ่ะนี่ไงก็คือวันนึงที่แบบมึงรักมากโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่รักเขาก็ไปโหวตคุณลุงไบเดนเข้ามาไงแต่อันนี้กูไม่รักเขาแล้วกูก็โหวตไม่ได้ด้วยเขาใช่ป่ะกูอยู่กับเขาเป็น7ปีแล้วมึงเขาจะบอกไงว่าก็เขาชนะเลือกตั้งมาไงแรงนะเขาชนะเลือกตั้งมาแล้วก็มีประชามติมาแล้ว16ล้านเสียงนะกับขย่งมาเลยขย่งแบบขย่งแบบปลายนิ้วก้อยเกรงมาเลยอย่างเงี้ยหรอขย่งแบบชนะเลือกตั้งด้วยอย่างเงี้ยหรอไม่รวมคะแนนสวเขาก็ชนะเลือกตั้งไงขาดใสๆแล้วเอางี้ดีกว่าชนะรอบนี้เมื่อไหร่ไปนั่นแหละสิเนาะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าอย่ามองเขาบอกเขาจะอยู่ตามวาระอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอีลุงเนี่ยยังไงมันก็ดื้อไม่ยอมไปเอาตัวเธอดีกว่าว่าเธอเนี่ยรันม็อบมาตลอดคาดหวังอะไรกับการที่จะรันต่อไปเรื่อยๆไปสักทีเหนื่อยอยากเล่นกับแมวกูขี้เกียจรันแล้วอย่างนั้นจริงๆนะที่มันเหมือนแบบที่มันมีคนบอกว่ามันไม่มีใครหรอกที่ตื่นมาแล้วแบบโอ้ตื่นมาแล้ววันนี้ฉันอยากด่าแบบเปิดเครื่องด่าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาแล้วแบบโอ้อยากไปม็อบจังเลยร่างกายอยากปะทะคอฝออย่างเงี้ยมันไม่มีหรอไอ้บ้ามันจะมีใครที่แบบมันไม่มีอ่ะคือถ้ามันดีถ้ามันโอเคถ้ามันอยู่ในระดับที่อดทนอดกลั้นกันได้อ่ะมันก็ไม่มีใครอยากทำไงนี่มันไม่ใช่ไงคือจะบอกว่าเอ้ยก็อดทนหน่อยไม่หน่อยนะมึง7ปีแล้วนะไม่หน่อยนะนี่หลานอยู่ปออะไรแล้วเนี่ยป.2แล้วเนี่ยแล้วถามหน่อยฉันถามแทนคนหลายๆคนที่แบบว่า
็นดาราดีๆไม่ชอบออกมารันม็อบออกมาแบบเป็นท่อน้ำเลี้ยงไม่ใช่ท่อน้ำเลี้ยงสิออกมาสนับสนุนให้การช่วยเหลือม็อบเพื่ออะไรให้เสียงานเสียการทำไมก็ไม่เสียจริงๆทำพร้อมกันได้เราสั่งมีคนจ้างเหรอหลายอย่างมีคนจ้างด้วยเหรอก็มีอยู่ก็มีแต่น้อยไม่คือมองว่าทำอะไรพอจะทำอะไรได้ก็ทำเว้ยคือจริงๆมันก็เป็นคำถามพี่ใส่ก็มีสิทธิ์กลับย้อนกลับไปถามพี่เพชรป่ะอยู่ดีไม่ว่าดีเราทำไมอ่ะนั่นสิเนอะเธอดีกว่าเธอทำหนักกว่าฉันทำทำไมดีกว่าไม่ได้ทำหนักเว้ยคือเหมือนแบบมันทำมานานแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือโดนด่ามานานว่างั้นเถอะโดนด่ามาก่อนการว่างั้นเถอะโดนมาตั้งแต่แบบยุคแรกๆอะไรอย่างเงี้ยพอมันก็ช่วยมาตลอดแต่ว่าตอนนั้นเหมือนแบบมันจะไม่ได้มีม็อบไม่ได้มีอะไรอย่างนี้ด้วยไงคราวนี้พอตอนหลังอ่ะพอมันมีม็อบอ๋อจริงๆจุดเริ่มต้นอ่ะมันคือที่หนูไปฟ้องสลิปมาพี่เพชรเออแล้วก็ได้ตังค์เขามาเราไม่รู้จะเอาตังค์ไปทำอะไรจะไปทำบุญก็เดี๋ยวแบบกลับมาเกิดกันชาติหน้าอีกอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ควรนะตังค์นี้ไม่ควรไปถึงแบบไม่ควรไปสนับสนุนสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันก็เลยแบบเออเอาตังค์ไปช่วยม็อบดีกว่าจะได้เจ็บใจแค่นี้แบ่งยาวเริ่มต้นยาวเลยพอเริ่มก็ยาวเลยมันก็ไปแบบคือถามว่าแบบถึงขั้นแบบเป็นตัวตั้งตัวตีจะเป็นโปรโมเตอร์เหรอวะมันไม่ใช่อยู่แล้วไงมันไม่ใช่อยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าเออก็รู้สึกว่าทำอะไรได้ก็ทำแล้วถามว่าแบบว่าที่ทำเนี่ยได้อะไรก็ได้หมายก็ได้ลือได้แฟนคลับเป็นสันติบาลด้วยนะเออได้แฟนคลับเป็นสันติบาลทุกวันนี้ก็ยังเฝ้าหน้าบ้านอยู่น้องงงมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันเออก็เฝ้าตลอดแล้วก็คือคนชอบแบบว่ามาหาตังค์หรอมาเลยเฮ้ยจริงๆเป็นดารารายได้ดีกว่ามากมันไม่มีความจำเป็นจะต้องมาแบบหาเงินหาทองอะไรกับทางนี้นี่ก็แบบว่าขายของทำม็อบเป็นไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วชีวิตบัดซบอ่ะแล้วดูรถหรือยังว่ามีเครื่องติดตามหรือเปล่าอ๋อขายทำรัศมีไปแล้วค่ะอ๋อไม่มีแน่นอนเพราะไม่มีรถแล้วเพราะไม่มีรถแล้วค่ะทุกวันนี้ไม่มีคาร์ม็อบที่แบบไม่ได้ไปคาร์ม็อบปุ๊บไม่มีรถค่ะเออไปหมดแล้วแต่ว่าใครซื้อต่อระวังให้ระวังไว้ไปเช็คด้วยนะเออฉันก็ไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่ได้ดูอ่ะถ้าใครเห็นทรายเจริญบุรีนั่งรถตำรวจไม่ต้องแปลกใจไม่ได้โดนจับแค่ติดรถโบกเรียกว่าโบกค่ะโบกเพราะยังไงเขาก็เฝ้าแถวหน้าบ้านอยู่แล้วเราก็ไปได้ไม่เป็นไรกูอ่ะไหนๆก็เป็นแม่ยกแห่งชาติแล้วอยากจะให้กำลังใจคนที่ออกไปวันนี้และคนที่จะออกไปวันข้างหน้าว่ายังไงและคาดหวังว่าการดำเนินการของพวกเรามันจะไปจบอยู่ตรงไหนจ๊ะคือตอนนี้จริงๆการเรียกร้องมีหลายรูปแบบมากบางคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันจะได้ผลอะไรแต่ใส่มองว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่ทำกันมาตลอดอย่างเมื่อกี้แบบพี่เต้นอยู่อ่ะพี่เต้นก็ทำในวันที่มันดูแบบมันดูไม่มีหวังกว่านี้อีกอ่ะแกก็ทำไงเออดังนั้นคือเราไม่ได้ทำวันนี้เพื่อจะได้เห็นอีก10นาทีต่อไปอ่ะเออมันคือการสะสมพลังมันคือการยืนยันตัวเองด้วยเว้ยมันคือการที่แบบว่าเราจะอยู่กับตัวเองให้ได้อ่ะเออมันคือสิ่งที่ซายไม่พูดก็ได้พี่เพชรไม่พูดก็ได้เหมือนกันเออแต่เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่กับตัวเองแล้วมันแบบมันโอเคมันแฮปปี้ใครที่สะดวกในแบบไหนรูปแบบไหนนะไม่ว่าจะเป็นคาร์ม็อบแบบวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการออกไปร่วมเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงชื่อแสดงว่ามันมีผลทั้งนั้นแหละมันอาจจะไม่ได้เห็นกันวันนี้พรุ่งนี้คือถ้าคุณนั่งรอมันคงจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เห็นแต่ว่าถ้าคุณไม่เริ่มทำอ่ะมันก็จะไม่ได้เริ่มสักทีแล้วเชื่อว่าจริงๆแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอ่ะเอาจริงๆอ่ะตอนแบบว่านู่นมาสัก10 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใส่ฟังพี่เต้นแบบปราศัยแบบจากดินถึงฟ้าใครจะไปคิดว่าวันนี้มันจะมีวันที่แบบเกิดคาร์ม็อบกลางราชประสงค์ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่หลายๆคนตอนนั้นยังเด็กมากๆนึกออกไหมยังไม่มีใบขับขี่ขับรถได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนก็ยังแอนตี้แบบคนที่ออกมาเรียกร้องอะไรแบบนี้อยู่แต่ว่าวันนี้เรื่องมันมาถึงเราทุกคนแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาได้ด้วยซึ่งแสดงว่ามันโอเคอ่ะคือถ้าเมื่อ10 ปีที่แล้วมีใครมาบอกแสดงว่าวันนี้มันจะมีแบบเนี้ยเออเราก็ไม่เชื่อนะเราก็นึกไม่ออกว่ามันจะเป็นไปได้เออแต่ว่าถ้าเราแบบละทิ้งความหวังไปตั้งแต่ตอนนั้นไม่ทำอะไรไม่มูฟอะไรไม่ลงชื่อไม่ทำหาแล้วคุณนอนอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงต่อสู้มากับความหวังแล้วก็วันนี้ความหวังมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็หวังว่า
ความสำเร็จของทรายที่ตั้งใจไว้มันจะเป็นจริงในเร็ววันนี้นะจ๊ะสาธุเอามือแตะแตะเอามือแตะกอดกอดทิปกอดทิปยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทรายมากๆสำหรับกำลังใจแล้วก็สำหรับความทุ่มเทที่มอบให้กับประชาธิปไตยที่ทุกๆคนหวังว่าอยากจะให้ประเทศชาติมันดีขึ้นยังไงก็มันต้องไปด้วยกันปรบมือดังๆให้กับทรายเจริญปุระขอบคุณงับขอบคุณงับขอบคุณนะคะเดี๋ยวติดตามต่อพี่ไปดูต่อไปดูมุมอื่นไปดูมุมอื่นวันนี้เขามีหลายเส้นโอเคก่อนที่เราจะไปดูการเดินทางในเส้นทางต่อไปนะครับตอนนี้ก็มาพูดคุยกับอีกหนึ่งคนดีกว่าที่อยู่ในเกือบจะเป็นหมายเรียกที่จะได้ในแก๊งเดียวกับผมครับคุณคิงก่อนบ่ายนะครับคุณคิงสวัสดีอีกรอบตกลงเล่นหมายไหมพี่คิงไม่ได้หมายอะไรเลยไปถึงแม้แต่จดหมายก็ไม่มีแต่ว่าไอ้ท่านหนังสือทวงหนี้ของไฟแนนซ์อ่ะมีเยอะมากเลยไม่เอาสิอย่าพูดไปน้ำตาไหลไปอย่างนั้นไม่ดีไม่มีพี่ไปเช็คดูแล้วไม่มีเลยแล้วมีใครได้ติดต่อมาเพื่อแบบทำการขอโทษหรือพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมครับไม่มีเลยเช่นกันเขาเงียบไปเลยแล้วทุกวันนี้ที่ผมเดินหน้าทำเรื่องเกี่ยวกับการขอรับบริจาคแล้วก็ไปช่วยตอนนี้ผมก็ไปช่วยในจังหวัดประจวบครับจังหวัดบ้านเกิดจนได้เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองประจวบอ่ะแล้วก็ไปเดินหน้าทำตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นบ้านเกิดเราช่วยคนทั้งประเทศไม่ได้แต่เราเลือกบ้านเกิดของเราก่อนถ้าบ้านเกิดเรามันเป็นสีเขียวอ่ะพี่เพชรเข้าใจป่ะเรายังสามารถกลับไปพื้นที่บ้านเราไปหากินได้ไงเพราะตอนนี้เราเจอมาจะ2ปีแล้วอะเราเลยรู้สึกว่าแบบว่าคุณต้องปรับวิถีชีวิตใหม่อ่ะวันนี้ลำบากแค่ไหนถามพี่คิงก่อนดีกว่าก็ลำบากแค่ไหนข้าวสารกองอยู่หน้าบ้าน800ถุงเราจะนำไปบริจาคให้กับศูนย์พักคอยในจังหวัดประจวบ8อำเภออำเภอละ5อำเภอละ100ถุงครับแต่ผมให้เมียหุงข้าวปรากฏว่าข้าวสารไม่มีพี่คิดดูผมต้องไปซื้อข้าวที่ร้านสะดวกซื้อไม่กล้าเอาข้าวไอ้ใน800ถุงอะมาหุงข้าวกินอะคือมีแจก800ถุงแต่ในบ้านเราไม่มีข้าวเลยใช่ก็คือมันเกิดอะไรคิดว่าอ๋อช่วยคนอื่นจนลืมตัวเองแต่ว่าอย่างที่ผมรอดอะก็คือผมได้พี่นุ้ยเชิญยิ้มอะเขาช่วยที่ผมโพสต์ลง IG อะพี่ที่ว่าเขาให้มาหมื่นหนึ่งผมก็ไม่คิดว่าเขาจะให้เยอะขนาดนั้นก็ให้มาตั้งแต่30กรกฎาคมก็ได้กินได้ใช้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอามาลงทุนซื้อของสดอะไอ้ที่ผมขายพวกสินค้าชุมชนอะปลาโอกระเล่ปลาทูปลาหมึกไข่เดียวเนี่ยเพื่อจะมาขายผมก็ได้ตรงนั้นแหละมากินมาใช้แต่เรื่องหนี้สินตอนนี้ผมบอกกับไฟแนนซ์ว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายถ้าให้ผมทำงานเมื่อไหร่ผมจ่ายฮะแค่นั้นโหนี่เรียกว่าก็ถือว่าเป็นคนในวงการบันเทิงคนหนึ่งที่ลำบากใช้ได้เลยนะก็เมื่อก่อนเราวางแผนผิดพี่วางแผนผิดที่แบบประมาณว่ามีเงินแล้วเราจะเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูครอบครัวทุกคนอะไรเงี้ยแล้วเราไม่คิดว่าวิกฤตแบบนี้มันจะเกิดขึ้นครับแต่ตรงจุดเดียวเลยที่ถามว่าทำไมผมถึงออกมา call out ผมสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยขนาดเราเป็นดาราเรายังขนาดนี้แล้วตาสีตาสาไม่กระอักเหรออืมแต่ก็จริงนะขนาดพวกเราที่อยู่ในวงการบันเทิงที่ต้องบอกว่ามีรายได้สูงกว่าคนปกติทั่วไปก็ยังแบบยังมีผลกระทบเลยคนที่แบบทำมาหากินที่เป็นร้านรถเข็นหรือเป็นร้านห้องแถวนี่เรียกว่าเงินทุนสำรองแทบไม่มีใช่ครับหาทางไปกันไม่เจอเหมือนกันตอนช่วงนั้นผมทำบุญบริษัทอะผมซื้อเริ่มต้นเลยซื้อข้าวสารซื้อไข่ไก่มาที่ว่าจะช่วยเหลือแคมป์คนงานอะพี่เพชรผมก็โพสต์ลงใน Facebook แล้วก็มีเพื่อนที่เขาเป็นหัวหน้าแคมป์คนงานเขามาเล่าให้ฟังคือถ้าเราไม่ไปทำตรงนั้นเราก็จะไม่รู้เลยเขาบอกว่าสั่งปิดแคมป์คนงานอะแล้วคนงานมันมีทั้งต่างด้าวทั้งอะไรถูกต้องไหมมีทหารไปปิดหน้าแคมป์และเอาข้าวกล่องไปให้50กล่องซึ่งในแคมป์มันมีคนประมาณ100กว่าคน50กล่องมันก็ไม่พออยู่แล้ว
แล้วไปวันเดียวแล้วหายเลยแล้วก็ไม่เคยไปอีกเลยไม่เคยไปอีกเลยสั่งปิดสั่งปิดพวกคนงานพวกนั้นหลายวันน่ะพี่เพชรเออเขาทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหเขาขอบคุณกันใหญ่เลยที่ได้ข้าวสารไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปอ่ะโอ้โหเราแบบเออเนี่ยปัญหาอย่างเงี้ยที่มันน่าจะสะท้อนให้เห็นเขาน่าจะช่วยเหลือให้ไวแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าเขาบอกเขามีมาตรการต่างๆที่จะรับมือแล้วก็เยียวยาแต่สุดท้ายแล้วจากประสบการณ์จริงจากคนที่ไปอยู่หน้างานก็เห็นแล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยหรือมันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ทั่วถึงให้กับทุกคนที่เขาบังคับใช้พรกฉุกเฉินเนาะใช่ยังไงก็มันเป็นแค่ประกาศอะแต่ว่าในการปฏิบัติจริงอะมันไม่ได้เร็วเหมือนกับที่ประกาศปีหนึ่งมีผลบังคับใช้เลยแต่การปฏิบัติจริง1 2 3 4รอไป20กว่าวันเราก็ยังไม่ได้มาตรการเยียวยาตรงนั้นน่ะก็เหมือนที่เขาบอกไงครับว่าถ้าป่วยก็รอไปก่อนรอจนกว่าจะมีคนติดต่อมารอจนกว่าจะมีรถมารับรอจนกว่าจะได้ยาสุดท้ายไม่หายเองก็ตายไปเองมี2 อย่างล่าสุดพี่เพชรผมเพิ่งไปศูนย์พักคอยที่วัดเกาะกลางตรงปากเกร็ดอ่ะที่ของมูลนิธิบัวเพชรของพี่โก้ท่าทรายก็คือไปดูเขาทำมาตรฐานมากเลยนะ50เตียงปรากฏว่าวันนี้ยังเปิดใช้งานไม่ได้เพราะสสจนัดจะเข้าไปตรวจวันศุกร์นี่จนวันอาทิตย์แล้วสสจยังไม่ไปตรวจเลยพี่แทนที่จะได้รองรับผู้ป่วยได้ทันท่วงทีอ่ะตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้เนี่ยระบบที่มันช้าไงมันเหมือนที่นายกเขาต้องอยู่เสาร์อาทิตย์เนี่ยครับมันเป็นวันพักผ่อนของราชการเราก็ต้องเข้าใจนะครับคิงพอประเทศนี้วันเสาร์อาทิตย์มันเป็นวันหยุดของราชการครับครับวิกฤตรอได้ครับวันหยุดรอไม่ได้ครับเขาวันหยุดมันต้องหยุดก็ต้องทำใจก็ต้องทำใจอ่ะเดี๋ยวยังไงขอบคุณพี่คิงมากแล้วเดี๋ยวอยู่รอดูตอน6โมงนะครับอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาบีบแตรกันตอนนี้ก็มีพี่ๆคนอื่นที่จะเข้ามามอบสีสันกับเรานะครับที่คุณน้ำฝนนะฮะคุณน้ำฝนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณน้ำฝนพี่เพชรได้ยินหนูชัดนะคะได้ยินชัดมากเลยก็ได้ออกไปบ้างค่ะก็ล่าสุดที่ออกไปจริงๆก็ไปโรงพักค่ะสนทนาเลิกออกไปจริงก็คือวันนั้นเลยเพราะว่าหนูกักตัวไปหลายรอบมากกักทีเดียวรวดเดียวเลย30วันค่ะ30วันก็คือวันนั้นก็คือเลิศมากเป็นผู้หญิงที่คนบางคนเขาได้รับอำนาจนะคะจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะมาฟ้องหนูเป็นผู้หญิงอ่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงเขาเก่งมากเลยนะกับผู้หญิงกับเด็กกับคนชราเนี่ยหนูโดนฟ้องไป3คดีหนูนั่งสวยๆหนูก็โดนฟ้องไปเลยพี่3คดีสวยๆฟ้องคดีอะไรบ้างคะว่าหนูได้พรบคอมค่ะผิดพรบคอมนะคะแล้วก็มีหมิ่นประมาทอื่นแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหมิ่นประมาทผู้อื่นกับอย่างเงี้ยค่ะส่ง3อันอย่างเงี้ยค่ะก็เลิศวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆใช่ก็คือเลิศมากเลยพี่หนูเนี่ยเพิ่งเกิดมาอายุ23ปีพี่เพชรหนูขอโทษนะหนูขอพูดหนูเป็นคนชั้นล่างหนูเป็นคนชั้นล่างมากหนูเป็นคนชั้นล่างแล้วก็หนูจะพูดตามภาษาคนแบบคนทํางานหาเช้ากินค่ําเลยนะพี่หนูจะบอกว่าหนูอ่ะมายืนตรงเนี้ยเพราะหนูอ่ะพูดเพื่อประชาชนหนูรู้ทุกคนพี่เพชรก็เหมือนกันทุกคนเลยพูดเพื่อประชาชนหนูบอกว่าหนูอ่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะพูดเรื่องการเมืองจนมาถึงอายุ23ปีบริบูรณ์เนี่ยหนูพูดว่าหนูว่าตามจริงแล้วอ่ะการเมืองอ่ะมันเข้าใกล้กับคนทุกคนมันคือชีวิตคนทุกคนพอวันนี้พอเรามีเสียงที่มันดังกว่าคนอื่นพอเราพูดอ่ะกลายเป็นว่าเราโดนฟ้องพี่เราโดนฟ้องซึ่งคนที่ฟ้องเราคือเรียกว่าเป็นลีดเดอร์ของประเทศที่ให้อำนาจคนบางคนมาฟ้องซึ่งในฐานะที่เราเป็นเจ้าของเพศเราเป็นประชาชนเราโดนฟ้องคือมันเลิศมากพอทีเนี้ยพอเราลงเรื่องการเมืองเราดูดีเทลมันจริงๆเราก็ย้อนกลับไปอ่านตั้งแต่ปี57หนูแบบโอเคแล้วถ้าเราลุ้นการเมืองเราก็ลงไปตั้งแต่ตอนนู้นใช่ไหมพี่เพชรพอทีเนี้ยพอเราลงการเมืองจริงๆเราอ่านดีเทลของการเข้ามาของรัฐบาลชุดเนี้ยรัฐบาลของพี่ไม่เอาหนูอยากพูดคำแรงๆเลยหนูแบบอย่าไปพูดคำนั้นค่ะ
พอทีเนี้ยมันก็มีคนส่งคำถามมาหาหนูเยอะมากยกตัวอย่างอีกพวกสลิมหนูจริงๆนะหนูเกลียดหนูเกลียดพวกสลิมมากเพราะมันทำให้มันเป่าจนชีวิตหนูที่แบบว่าเป็นชีวิตของปีที่หนูจะต้องกอบกวยดูแลครอบครัวได้อย่างเต็มอิ่มเป็นปีที่เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่กลายเป็นว่าต้องทำงานที่บ้านพี่เพชรทำงานที่บ้านพอทีเนี้ยพอเราต้องทำงานที่บ้านแล้วว่าโอเคฉันจะพูดให้ดีฉันจะพูดเราก็ลงไปอ่านลงดีเทลปี57อ๋อมันเข้ามารัฐประหารใช่ไหมในปีรัฐประหารเนี่ยทำไมคนออกมาประท้วงกันเยอะมากเพราะตอนนั้นเนี่ยหนูเด็กมากพี่เด็กจนแบบว่าเอาภาษาบ้านหนูนะขนกีหนูยังไม่ขึ้นเลยพี่หนูขอโทษเด็กมากจนแบบว่าขนกีหนูยังไม่ขึ้นเลยตอนนั้นอ่ะพอเราลงไปอ่านอ๋อมึงเป่าจนชีวิตเนี่ยพังไปเลยนะพังจนต้องมารับเนี่ยมารับผลกรรมที่มันเป่าหนูก็เลยมีเหตุผลว่าทำไมหนูถึงเกลียดอีพวกนี้แล้วแล้วครอบครัวหนูเป็นกกปศนะโอ้ครอบครัวหนูเป็นกกปศนะพี่อยู่ในกลุ่มกกปศด้วยโอ้โหแบ๊กมาแบ๊ก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 เลยพี่เพชรเดี๋ยวก่อนน้ำฝนถ้าคุยอย่างเงี้ยมันน่าสนใจคุยนานแต่ตอนนี้เดี๋ยวมีพี่นิกเขาเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่ขอให้พี่นิกเขาได้โชว์อะไรให้พวกเราดูสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาคุยกับหนูอีกทีเพราะเรื่องของหนูมันน่าสนใจมากได้ค่ะงั้นเดี๋ยวขอไปสวัสดีพี่นิกก่อนพี่นิกสวัสดีครับพี่นิกเปิดไมค์ด้วยครับพี่นิกสวัสดีครับเดี๋ยวขอคุยกับพี่นิกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปที่น้องฝนนะฮะพี่นิกครับวันนี้มีอะไรมาฝากพวกเราบ้างครับก่อนอื่นพี่ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีก่อนนะครับแล้วก็ขออนุญาตส่งกำลังแรงใจไปให้ผู้คนทั้งโลกรวมทั้งบุคลากรที่ช่วยชีวิตคนทั้งโลกด้วยความเสียสละที่ต่อสู้กับโรคร้ายโควิดนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะดูแลตัวเราเองได้ดีเท่ากับตัวเราเองเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้หน่อยวันนี้ก็ขอส่งกำลังแรงใจอีกทีหนึ่งสำหรับกิจกรรมพิเศษที่บอกว่าคาปาร์คนะครับครับผมสำหรับผมเองจะเป็นเสียงเพลงครับครับผมถ้างั้นเดี๋ยวขอกำลังใจจากพี่นิกผ่านเสียงเพลงให้กับทุกๆคนที่กำลังฟังและชมอยู่ด้วยนะครับพี่นิกครับหน้าที่ดินคอยเราดีเดิมสัตว์โลกที่มีทั้งหลายหมูหมาวัวควายยังต้องอาศัยดินเดิมมีหน้าที่ขยำแต่คนใจต่ำย่ำแล้วยังลืมดินจะร่ำรวยแสนสวยอยู่ข้างเรือหาดอยากกินหมูบาทเพราะถ้ายังต้องย่ำดินดินหน้าที่ดินคอยเราดินเดินสัตว์โลกที่มีทั้งหลายหมูหมาวัวควายยังต้องอาศัยดินเดินคนดีคนเลวทั้งหลายเวลาตัวตายยังไงก็ไม่ทนเห็นจะมีเกลือหรือไม่มีเกลือจะมีเกลียดหรือไม่มีเกลียดจะดีจะเสนียดก็ต้องลงดินดินหน้าที่ดินคอยเราดีเดินตัดลูกที่มีทั้งหลายหมูหมาวัวควายยังต้องอาศัยดินเดินตอนนี้นั้นเดินบนดินพอชีวิตสิ้นก็ลงดินตามเดิมและโด่งดังใหญ่โตครับประเทศตอนตายก็เป็นเศรษฐุลีดินดินมีหน้าที่ให้ย้ำแต่คนใจต่ำย้ำแล้วยังลืมดิน
จะร่ำรวยแสนสวยทุกคราเรืออาอย่าคิดลูกบาทเพราะว่ายังต้องย้ำดิน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 หน้าที่ดินคอยรอปีนเดินสัตว์โลกที่มีทั้งหลายหมู่มาวงคนดีคนเลวทั้งหลายเวลาตัวตายยังไงก็ไม่พ้นจะมีเกลือหรือไม่มีเกลือจะมีเกลียดหรือไม่มีเกลียดจะดีจะเสียก็ต้องลงดิน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 หน้าที่ดินคอยรอปีนเดินสัตว์โลกที่มีทั้งหลายหมูหมาวัวควายยังต้องอาศัยดินเดินตอนอยู่นั้นเดินบนดินพอชีวิตสิ้นก็ลงดินตามเดิมจะโด่งดังใหญ่โตครับประเทศตอนไปก็เป็นเศรษฐุลีดินหน้าที่ดินคอยเราปีนเดินสัตว์โลกที่มีทั้งหลายหมูหมาวัวควายยังต้องอาศัยดินเดินขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสู้สู้สู้ขอเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกๆท่านนะครับจากผมนิกนิรนามสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่นิกชอบจังหวะกระแทกเสียงมากสัตว์โลกได้อารมณ์มากเลยขอบคุณขอบคุณพี่นิกมากนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะได้มีโอกาสเจอกันแล้วก็ขอให้คำอวยพรของพี่นิกส่งไปถึงกับทุกๆคนแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่พี่นิกตั้งใจมุ่งหวังนะครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรากลับมาที่น้องน้ำฝนดีกว่าน้องน้ำฝนเปิดไมค์เร็วเปิดไมค์เร็วพอบอกว่าพี่เป็นเรียกหมูน้ำก็ได้ค่ะน้ำเฉยๆได้ได้ห้องน้ำอยากรู้เลยว่ายังไงอ่ะครอบครัวเป็นสลิ่มอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นนะว่าผู้ใหญ่ที่บ้านหรือคนในครอบครัวเราเป็นแบบคนที่เห็นต่างทางการเมืองแล้วอยู่กันยังไงคุยกันยังไงแล้วใช้ชีวิตกันยังไงโอ้โหก่อนที่หนูจะมาเป็นนางงามอีกนะพี่เพชรคือคุยกันเนี่ยคือในบ้านอ่ะมีสองฝ่ายฝ่ายคนหนึ่งเนี่ยหนูถึงได้เข้าใจไงว่าสลิ่มมันมีโทรทัศน์แค่ช่องเดียวพี่ก็จะไหมเพราะว่ามันชอบเสพสื่อยังไงอ่ะก็จะเสพอยู่ในช่องนั้นแล้วก็จะไม่เปิดช่องอื่นเลยแล้วก็คนอีกฝ่ายหนึ่งในบ้านก็จะมาแบบฝั่งประชาธิปไตยทุกสิ่งทุกอย่างมาพูดกันเอาข้อมูลมาตีกันเอาข้อมูลมาคุยกันแล้วหนูถึงได้เข้าใจว่าอ๋อสลิ่มจริงๆแล้วนะที่บ้านมันไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านมันเนี่ยมีโทรทัศน์แค่ช่องเดียวหนูเข้าใจตรงนี้เพราะสัมผัสจากคนในบ้านหนูได้พูดตรงเติมอินเทอร์เน็ตและเปลี่ยนช่องอื่นค่ะไม่แต่เราอ่ะเราก็อยู่ในบ้านนั้นแล้วทำไมเราถึงไม่เลือกที่จะเชื่อเขาล่ะเพราะว่าหนูเป็นคนหนึ่งถ้าเรานะจะพูดอะไรนะพี่เราก็ต้องมีข้อมูลดีเทลแล้วไม่สามารถพูดว่าเรื่องนี้มันมาจากการมโนความฝันของเราพี่เพชรเรื่องนี้มันมาจากแฟกต์แล้วแฟกต์นี้มาจากไหนเพราะหนูมีอยู่ช่วงนึงอ่ะหนูอ่านข่าวแล้วหนูไม่ได้แคปหน้าข่าวไว้พี่เพชรแล้วก็จะมีอีกฝ่ายนึงที่มาตีว่าเป็นเฟคนิวเป็นข่าวปลอมแต่สำนักข่าวเนี่ยขึ้นใหญ่มากคุณไม่ต้องมาฟ้องฉันค่ะคุณไปฟ้องสื่อเพราะสื่อถ้ามันเฟคมันก็ต้องเฟคกับสื่อถูกไหมครับพี่ดังนั้นแล้วอะเวลาเราวิจารณ์อะไรอะสิ่งที่สมควรมีคือข้อเท็จจริงมาพูดกันค่ะพี่เพชรนั่นแหละหนูถึงได้แบบแต่พอเราพูดข้อเท็จจริงลงในสื่อโซเชียลหรือว่าในการประกาศให้คนส่วนใหญ่ได้รับรู้เนี่ยแน่นอนมันต้องมีคนเห็นต่างแล้วมันก็ต้องมีผลกระทบกลับมาสิ่งที่เราเจอคือเจอยังไงบ้างคะโอ้โหมีบางคนด่าหนูถึงแบบพอเราเรื่องจริงมาพูดอ่ะด่าวิจารณ์ไม่ได้วิจารณ์สิ่งที่เราพูดนะพี่วิจารณ์ภาพลักษณ์เรานั่นคือสิ่งที่หนูเจอเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคุณเถียงมาเถอะเอามึงเถียงมาเถียงมาเลยเถียงมาเนี่ยเรื่องจริงแน่นอนออกมาเป็นเอกสารเลยจ้ะออกมาเป็นเอกสารเถียงมาเลยเขาก็จะเปลี่ยนนี่คือหนูบอกเลยนะนี่คือนิสัยสลิ่มพี่เพชรจะเปลี่ยนประเด็นอีดำมั่งอีเขียวมั่ง
โอ้โหอีนานมากอีนี่หนูก็บอกว่าดำมันจะขาวไม่เจ็บเพราะดำคือดำไม่เคยบอกว่าตัวเองขาวนั่นคือสิ่งที่โดนโจมตีบ่อยๆก็คือภาพลักษณ์ข้างนอกที่บูลลี่อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเดี๋ยวหน้าตาอย่างนี้ยังมีคนมาบูลลี่อีกเหรอมีหนูโดนทุกวันอีปลาบุกเคยตื่นอีโรฮิงญาเพิ่งจะกัดน้ำอีดำอีเขียวอีกาคาบพิษเยอะมากหนูโดนเยอะมากแต่หนูก็ไม่ได้ใส่ใจหนูก็สวนกลับหนูด่าจนเขาลบเฟซหนีไปเลยพี่เพชรโอ้โหไม่ใช่คนธรรมดาตาดูแล้วเราแล้วมีบ้างไหมที่เข้ามาพูดจาดีๆให้เหตุผลหรือว่ามาแบบแลกเปลี่ยนความเห็นทางการเมืองกับเราส่วนมากนะเขาจะพิมพ์ยาวมากพี่เพชรพิมพ์ยาวมากแต่คือการสรุปภาพรวมกลับมาวนเดิมค่ะพูดเยอะแต่พูดเป็นวงกลมอ่ะพี่เพชรพูดทั้งที่แบบว่าลงท้ายด้วยคำว่าเพราะดิฉันรักชาติฉันก็รักชาติค่ะฉันรักชาติมากฉันคลั่งชาติค่ะฉันรักชาติถ้าฉันไม่รักชาติฉันก็คงไม่ได้ออกมาคอเอาว่าฉันเห็นความวินาศความล้มเหลวการที่ประชาชนเนี่ยไม่มีอันจะกินฉันก็เลยทนไม่ได้ฉันก็ได้ออกมาคอเอานั่นแปลว่าฉันรักชาติฉันรักคนในประเทศของฉันนั่นคือสิ่งที่หนูพูดแล้วบางคนอ่ะตีความไปไกลมั่งว่าเป็นแบบนั่นเป็นแบบนี่หนูโดนจ้างมาหนูโดนสวมแบบว่าโดนหลอกฉันไม่ได้หลอกใช้ค่ะเดินออกไปข้างนอกเนี่ยคนนอนอยู่ริมถนนเยอะมากแล้วมันเยอะกว่าหลายปีมันเยอะจนแบบว่าอยู่ใต้สะพานลอยอ่ะพี่เพชรทั้งเครือครอบครัวเลยนะเพราะว่าโดนยึดบ้านหนูเนี่ยคุยเลยหนูก็เลยฝากถามอิสลิมมันว่าเคยออกจากบ้านไหมเกิดจากบ้านเราไปเจอชีวิตจริงๆไหมคนเขาเปิดร้านอาหารเปิดไม่ได้ไม่มีการเยียวยาเป็นกระปิดกระปอยคล้ายเมนของพัชรพรอย่างเงี้ยแล้วเราจะมีรัฐบาลไว้ทำไมอ่ะพี่เพชรในเมื่อรัฐบาลเรามีไว้แก้ไขปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองแต่ฝั่งโน้นเขาก็จะบอกนะว่าถ้าเทียบกับแต่ละประเทศเนี่ยผู้ติดเชื้อเราก็น้อยกว่าคนตายก็น้อยกว่าและณปัจจุบันเราสามารถฉีดวัคซีนได้เป็นอันดับต้นๆแล้วนะโอ้ยเขาไปสายพันธุ์อื่นแล้วค่ะถ้าเราเทียบเรายังอยู่อู่ฮั่นเลยพี่วัคซีนเรามี1 2มีแค่1 2อย่างในสายพันธุ์เนี่ยโคโรนา19ของเราเนี่ยมันมีเป็น10แล้วค่ะแล้วฉีดไปโดส1โดส2ผสมเป็นเข้ายังง่วงหมดเลยค่ะเป็นประเทศแรกที่ไม่ต้องมีเปเปอร์ค่ะเน้นฉีดไปก่อนค่ะถูกไหมพี่แล้วมีปัญหาอะไรกับจีนดิฉันถามว่ามีปัญหาอะไรกับจีนเอกสารวัคซีนคุณเคยโชว์ให้ประชาชนดูไหมเพราะว่าประชาชนจะได้รู้ความปลอดภัยความปลอดภัยในความรู้สึกของเขามันต้องมีอ่ะพี่มันเป็นความลับทางการค้าไงคะความลับอะไรขนาดจำนวนราคาต่อโดสเท่าไหร่ยังไม่บอกเลยหมัวมันไม่ใช่ถ้าสมมติจะคาดดำทั้งหมดนะที่หลังก็ส่งเอกสารแบบA4 เปล่าๆมันเลยค่ะไม่ต้องเขียนอะไรส่งไปเลยถูกไหมถูกต้องเอางี้ดีกว่าแล้วเหตุการณ์ไหนที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องออกมาพูดอะไรบ้างสักอย่างหนึ่งตามจริงแล้วนะที่แบบอัดอั้นแบบไม่ไหวคือเรื่องโควิดนี่คือไม่ไหวมากพี่เพชรฮะอุ้ยเสียงหายเห็นได้ยินไหมคะโอเคโอเคได้ยินแล้วหนูจะบอกว่าไอ้ที่รับไม่ได้นะรับไม่ได้คือเรื่องของวัคซีนมันก็เกี่ยวโยงกับโคโรนาใช่ไหมคะตอนที่หมอไปขอหนูพูดอาจจะปากหมอไปขอแต่หมาไปรับหนูเห็นในยุคนี้ค่ะพี่หนูเห็นในยุคนี้แล้วหนูถามว่ามาเนี่ยมาถึงไทยเนี่ย 1.5 ล้านโดสเนี่ยตอนแรกมา 1.54 พี่จำได้ไหมตอนแรกมา 1.54 ล้านโดสที่สหรัฐอเมริกาส่งมาพอมาถึงไทยลดจากวัคซีนย่อส่วนลดเหลือ1,503,000ถ้าหนูจำไม่ผิดมันหายไปไหนตรวจสอบได้ไหมใครเป็นคนขอหมอเป็นคนขอหมาไปรับไอ้ตรงที่พีคอีด่านหน้าสมที่แบบว่ามี 700,000 กว่ารายเนี่ยสมควรที่ได้รับไอไฟเซอร์ตัวเนี้ยเขาก็ต้องมาแบบมาเรนดอมกันว่าใครจะได้ใครไม่ได้ได้ไม่เต็ม 100% ขนาดวัคซีนมันยังแย่งกันเหมือนหมาเลยพี่เพชรแล้วจะเอาอะไรแบบไปพัฒนาประเทศอ่ะคุณเป็นทหารคุณเป็นทหารอ่ะดีค่ะคุณเป็นหมาเฝ้าวัวบ้านอ่ะดีค่ะแต่คุณไม่เหมาะสำหรับการที่จะมาเป็นผู้นำประเทศหนูไม่อยากด่าว่าโง่นะพี่เพชรพอโง่เหมาะสำหรับคนที่มีสมองแต่มันไม่มีสมองไง
หนูก็เลยด่าเขาว่าโง่มันไม่ได้พี่เพชรใช่ไหมแต่เขาก็บอกนะว่าเขามาแก้ปัญหาจากการที่เรามีสีเสื้อเหลืองแดงตีกันไม่งั้นประเทศตอนนี้ถ้าไม่มีเขาเข้ามาเราอาจจะมีสงครามกลางเมืองไปแล้วโอ้โหมาแล้วอยู่มา7ปีมีอะไรดีขึ้นบ้างอ่ะ7ปีหนูขอพลิกนี่ไม่สวมรอยโครงการเพื่อนอ่ะคลององอ่างพี่คิดเหมือนหนูเลยหนูอยากให้มันแพ็คทั้งพวกเลยนะถ้ามันออกนะมือซ้ายเนี่ยจิกพุงลุงป้อมไปมือขวาเนี่ยมันลากหัวอนุทินไปตีนซ้ายมันเนี่ยลากอนุพงษ์ไปแล้วตีนขวามันเนี่ยถีบธรรมนัสไปแล้วมึงไปโดดเลยค่ะที่คลองคุกอ่างแล้วถ้ามึงไม่ตายเดี๋ยวดิฉันจะซื้อตั๋วรถทัวร์ให้แล้วให้มึงไปเลยค่ะที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โครงการกระบะทรายใส่ขี้แมวไงให้นั่งไปเลยค่ะอยู่ยังไง7ปีอ่ะพี่เพชรแล้วมีเรื่องดีแค่คลองอุกอ่างต้องคิดนะไปจ้างไอ้เกี่ยวกับเรื่องการลงการน้ำไม่ดีกว่าหรือมีนายกไปทำไมมาพิมพ์คลองอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขามีพี่ก็เคยคุยกับพวกนี้นะเขาบอกเขามีทางด่วนทั้ง7-8สายมีศูนย์กลางรถไฟบางซื่อมีรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพมีมอเตอร์เวย์สายตะวันออกตะวันตกใต้มีสนามบินยี่สิบปีอ่ะนะภูมิใจสร้างแล้วแบบนานอะไรเงี้ยสร้างชาตินี้ก็ใช้ชาติหน้าพี่เพชรใช่ไหมหนูพูดถูกไหมก็เป็นแบบมันก็เป็นผลงานที่เขาพอจะเคลมได้อยู่เท่านั้นใน7ปีเอาเป็นว่าอ่ะอยากรู้อย่างนึงอย่างสุดท้ายละพอออกมาเนี่ยฟีดแบคเรากับการใช้ชีวิตอยู่มันเปลี่ยนแปลงยังไงไหมมีผลกับการใช้ชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนทั้งด้านอาชีพส่วนตัวแล้วก็ชีวิตประจำวันหนูก็จะบอกว่าถ้าเรื่องชีวิตประจำวันหนูก็ตอนนี้ก็คือไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าก็กลัวไปสมมติพี่เพราะว่าเนี่ยมันสร้างความเขาเรียกว่ามันสร้างความแบบหวาดระแวงให้กับเราอ่ะการใช้ชีวิตออกไปข้างนอกแม้ก็ต้องใส่ระแวงตลอดเจอคนนั่นเจอคนนี้ต้องติดโควิดหนูเป็นคนหนึ่งที่สวอปมานะพี่จนซิลิโคนข้างในหนูต้องเกือบจะต้องเปลี่ยนอ่ะพี่เพชรสวอปแล้วจ่ายเองทุกรอบนะ 3-4-5,000 เนี่ยจ่ายเองตลอดแล้วถ้าเป็นเรื่องการงานหนูต้องบอกก่อนว่านะการงานเนี่ยหนูพูดเลยใครจะเป็นสปอนเซอร์ถ้าคุณบอกว่าฉันจ้างคุณแต่คุณต้องไม่พูดเรื่องการเมืองไม่ได้ไม่ต้องจ้างบอกไม่ต้องจ้างค่ะถ้าคุณแบบรู้สึกอัดอั้นใจคุณรู้สึกว่าไม่แบบว่าไม่เซฟตัวเองคุณไม่ต้องจ้างเลยคุณเอาไปจ้างคนที่คุณคิดว่าคุณรู้สึกเซฟหนูพูดอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วว่าทุกวันเนี้ยเราเลือกทางแล้วพี่ถ้าวันนี้เราพูดไม่ได้แล้วรุ่นลูกหนูต้องมีลูกนะพี่เบสหนูต้องมีลูกหนูมีพี่ชายมีคนที่รักมีคนที่ซัพพอร์ตที่เขาจะมีลูกมีหลานดังนั้นแล้วว่าถ้าวันนี้พูดไม่ได้พี่จะหวังสิ่งดีๆได้ยังไงอ่ะเพราะว่าหนูทุกวันนี้ความโปร่งใสอ่ะประชาชนมันเข้าไม่ถึงกับรัฐเนี้ยแล้วเราก็ต้องพูดถูกไหมคะประชาชนอ่ะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะประชาชนไม่ได้เหมือนเมื่อวานทุกวันนี้ประชาชนฉลาดถ้าคิดจะหาวิธีโครงการอะไรโง่ๆไปคิดมาใหม่วิธีการโอบอะไรแบบงูๆไปคิดมาใหม่ประชาชนก็ไปดาวอังคารแล้วค่ะนายกบอกว่าคนไทยใช้ Google ไม่เป็นนายกอยู่ดาวพูโตค่ะพี่เพชรดาวพูโตเราเป็นโลกขนานไปอยู่คนละโลกกันค่ะนะคะหนูคิดว่าถ้าจะหาวิธีมาหลอกอีกให้มันไปหลอกกปส.ให้ไปหลอกไอ้พวกสลิ่มงูๆค่ะเพราะว่าประชาชนชาวประชาธิปไตยเขาฉลาดพี่เขาก็ถึงข้อมูลเขาคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นโอเคก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องน้ำนะคะที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคสลิ่มทั้งหลายแหล่แล้วก็คนที่มีความเห็นต่างแล้วก็ถ้อยคำที่ดูถูกเหยียดหยามถ้าเราไม่เอามาใส่ใจมันก็ไม่สามารถทำลายจิตใจเราได้เนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ให้น้องน้ำเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยที่วันนี้ออกไปอยู่ข้างนอกและหลายๆคนที่ซัพพอร์ตกำลังใจกันอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะเอาล่ะตอนนี้นะครับพี่เต้นก็ออกไปเคลียร์ปัญหาที่แยก3แยกดินแดงนะฮะเพราะว่าได้ข่าวว่ามีปะทะกันอยู่ด้วยก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับเอาเป็นว่าใครที่มีภาพสดของเหตุการณ์ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุการณ์ปะทะนะครับเป็นภาพของขบวนรถหรือการรอจอดรถเพื่อที่จะร่วมกันบีบแตรนะครับซึ่งอีกประมาณไม่ถึง7นาทีแล้วนะครับ6โมงเย็นเราจะบีบแตรพร้อมกันเมื่อเพลงชาติขึ้นนะครับใครที่พอจะ
รายงานเหตุการณ์ได้ก็รบกวนขอภาพด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในบ้านก็คงมองไม่เห็นว่าด้านนอกเป็นยังไงขออนุญาตเดี๋ยวมาแป๊บนึงขอไปเปิดทีวีก่อนจะได้รู้ว่ามันถึงเวลา 6:00 นหรือยังเดี๋ยวทุกคนจะได้บีบแตรพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ก็เหลืออีก7นาทีครับก็ต้องตอนนี้ผมตามในข้อมูลทาง Facebook อยู่ Facebook ของ Voice TV ครับไอเป็นเหตุการณ์ตรงสามเหลี่ยมดินแดงพี่เพชรสวัสดีครับคิงเป็นยังไงบ้างครับคิงดู Facebook อยู่ของ Voice TV อ่ะพี่ครับผมสามเหลี่ยมดินแดงก็คือรถน้ำก็อยู่บนน่าจะเป็นบนสะพานอ่ะแล้วก็ข้างล่างก็ในอย่างที่เห็นก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับใครที่ยังฟังพวกเราอยู่แล้วก็มีเพื่อนๆอยู่ในบริเวณนั้นนะครับรบกวนแจ้งกันด้วยนะว่าวันนี้จุดประสงค์หลักของคาร์พาร์คเนี่ยเราคือไปอย่างสันติวิธีเราไปเพื่อแสดงพลังเราไปเพื่อที่จะส่งพลังให้กับคนที่อยู่รอบๆเส้นทางในการเคลื่อนขบวนให้รู้ว่าวิธีการของเราเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องให้สังคมดีขึ้นเรียกร้องกำลังใจจากคนที่ยังไม่กล้าแสดงออกให้มารวมพลังกันด้วยสันติวิธีนะครับวันนี้เราพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการประทะนะครับแล้วก็แน่นอนมันย่อมมีมือที่สามแน่นอนมันย่อมมีการสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อให้ภาพของการชุมนุมมันดูเลวร้ายลงใครที่สามารถเตือนเพื่อนได้หรืออยู่ในพื้นที่ก็พยายามถอยออกมาหรือบอกคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับว่าวันนี้เรามาด้วยสันติวิธีจริงๆนะครับยังไงก็ช่วยบอกคนข้างๆหรือถ้ารู้ว่าเพื่อนเราคนที่รู้จักเราอยู่ตรงไหนดึงเขาออกมาอย่าให้เกิดภาพที่เป็นความรุนแรงกับการชุมนุมในวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ความตั้งใจตั้งของผู้จัดตั้งแต่แรกก็คืออยากจะให้เป็นสันติวิธีแล้วก็เป็นการรวมพลังของพวกเราให้ปลอดภัยจากโรคปลอดภัยจากพรก.ฉุกเฉินด้วยแล้วในภาพข่าวเป็นยังไงบ้างครับพี่คิงคือผมเห็นด้วยกับพี่เพชรเลยครับพี่ถ้าเราไปอย่างเงี้ยคือยิ่งเข้าทางเขาเลยถูกไหมก็ไปก็คือสร้างความรุนแรงอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือม็อบเราจะไม่มีทางชนะเลยและที่สำคัญคือเราก็ไม่รู้นะว่าไอ้คนที่สร้างความรุนแรงกับคอฝอเนี่ยเป็นคอฝอที่ปลอมตัวมาเป็นทหารหรือเป็นข้าราชการที่มาสร้างความรุนแรงเพื่อกระตุ้นให้ฝั่งเราเกิดความรุนแรงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นคนเริ่มความรุนแรงเราไม่จำเป็นต้องไปตามนะครับถ้าเขาอยากจะไปบวกก็ปล่อยให้เขาไปเราไม่ต้องเฮโลกันไปเพราะว่าบางทีก็ไม่ใช่คนของฝั่งเราหรือบางทีอาจจะเป็นของคนฝั่งเราก็ได้ที่มีความคิดที่อยากปะทะแต่เราไม่จำเป็นต้องตามไปปะทะด้วยเพราะสุดท้ายอย่างที่ทุกคนบอกว่าการชุมนุมกว่าจะถึงเป้าหมายมันไม่ใช่ภายใน5นาที10นาทีเนี้ยเหมือนพี่ทรายบอกเราทำวันนี้ไม่ได้เพื่อคาดหวังผลลัพธ์ใน10นาทีเราทำวันนี้เพื่อคาดหวังผลลัพธ์ในอนาคตซึ่งเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่แต่เราก็ต้องทำไปเรื่อยๆเพื่อให้มันเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าก็มีไลน์เด้งมาตลอดว่าตอนนี้มีปะทะมีแบบเริ่มมีคนเจ็บเริ่มมีแบบยิงน้ำกันแล้วอยากจะแบบไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเพราะคุณลูกนัดก็เหมือนจะสูญเสียดวงตาไปแล้วก็ไม่อยากให้ใครต้องมาแบบสูญเสียอะไรไปอีกนะครับเพราะผลลัพธ์มันก็คือความสูญเสียครับพี่เพชรจริงๆทั้งสองฝ่ายเนาะพี่เนาะใช่ยิ่งเกิดความสูญเสียมันก็เกิดความเครียดแค้นอ่ะพอเกิดความเครียดแค้นคราวนี้มันก็จะผูกใจเจ็บซึ่งมันก็จะหาทางจบกันไม่ลงเพราะว่าพอมันแค้นแล้วอ่ะคำว่าขอโทษมันก็ไม่พอมันก็อยากจะล้างแค้นเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเลยดีที่สุดนี่ก็เป็นภาพที่เราเห็นนะครับก็เป็นโอ้โหเต็มไปหมดเลยที่นี่น่าจะเป็นแยกลาดประสงค์โอ้โหรถจอดเต็มแยกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็คนเดินลงมารวมกันที่ตรงแยกลาดประสงค์เต็มไปหมดเลยเหมือนกันจากไว้นะครับเดี๋ยวรอกันอีกนาที2นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันกดแตรพอเพลงชาติขึ้นก็เริ่มกันได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ส่งเสียงให้คนทั้งแผ่นดินได้รู้ว่าความต้องการของประชาชนนั้นคืออะไรนะครับเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ออกไป
ออกไปอยู่บ้านออกไปนอนอยู่เฉยๆหาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารประเทศที่มีความสามารถมากกว่าเขาดีกว่านี่เป็นภาพจากถนนราชดำเนินครับก็ต้องบอกนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่รถติดใช้ได้เป็นวันอาทิตย์ที่รถเยอะมากๆเขาไม่ได้มาฉลองที่แมนยูกับลิเวอร์พูลชนะใช่ไหมพี่เพชร เออก็ไม่แน่นะบางคนก็ถึงมา ผมเห็นเสื้อแดงธงแดงเนี่ยแดงเดือดเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมลงมาด้วยเลยเมื่อคืนทีมใหญ่ทีมใหญ่ชนะหมดเลยนะและยิงสวยๆทั้งนั้นโอ้โหคู่แมนยูเปิดหัวผมว่าคู่แมนยูเปิดหัวได้มันมากพรีเมียร์นะไม่รวมอาร์เซนอลนะไม่รวมอาร์เซนอลนะอันนั้นเรียกว่าสะดุดยอดย่าหูเมื่อวานแมนยูเปิดหัวดีมากและป๊อกบาคนจากที่ยิงพลาดลูกแรกอ่ะเนี่ยผมอยากให้การบริหารงานอ่ะเหมือนป๊อกบาพลาดและแก้ไขพี่เพชรอันนี้น่าจะยากเอ๊ะเหมือนเราได้ยินเสียงเขานับถอยหลังครบธงชาติแล้วใช่ไหมเริ่มนะครับกดแตรกันได้แล้วและหลังจากกดแตรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นการปิดกิจกรรมขอให้ทุกท่านแยกย้ายกลับบ้านกันอย่างสงบเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะและจะได้กลับบ้านกันอย่างสวัสดิภาพนะครับสำหรับใครที่อยู่ในแนวประทะนะครับก็รบกวนถอยร่นออกมาร่วมกันส่งเสียงจากแตรรถยนต์ของท่านแล้วก็จะได้กลับบ้านกันเพื่อวันข้างหน้าอาจจะเป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้เราก็ต้องมารวมตัวกันอีกเมื่อประชาธิปไตยเรียกร้องนะครับอย่าทำให้การลงแรงกันในวันนี้มันเสียเปล่าโหอยากกดแตรด้วยอ่ะไม่มีเลยอ่ะไม่มีนี่ก็ไม่มีไม่หาที่กดมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีพี่เพชรน้ำตาจะไหลกดหัวใจได้ไหมกดหัวใจได้ไหมโอเคกิจกรรมวันนี้6โมงตรงปีแตรกันเสร็จสับเรียบร้อยก็เป็นการส่งสัญญาณไปแล้วคาพาร์คและคาม็อบวันนี้นะครับก็ถือว่าปิดกิจกรรมลงอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ยังคงแบบมีอารมณ์คลุกคลุ่นอยู่แถวบริเวณสามแยกดินแดงนะครับก็เบาๆกันหน่อยแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วก็มารวมตัวกันวันหลังดีกว่านะแล้วสำหรับพี่คิงขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็พี่สุวินยามิเกลแล้วก็หลายๆคนที่ขึ้นมาพูดวันนี้แล้วก็มาแสดงความเห็นรวมถึงมามอบเพลงให้กำลังใจกับทุกๆคนในวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับในเป็นขอถือเป็นตัวแทนของพี่เต้นณัฐวุฒิก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้พี่เต้นก็ไปเคลียร์หน้างานอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีการไลฟ์สดแบบนี้อีกก็คงจะได้รบกวนทุกๆคนอีกครั้งแล้วก็หวังว่าคงจะได้เจอได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนกับทุกๆคนอีกครั้งนึงนะครับก็ขอบคุณพี่คิงมากนะครับสำหรับภาพที่เอามาให้ดูเมื่อสักครู่แล้วก็ร่วมกันลุ้นบอลพรีเมียร์ลีกไปด้วยกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ใช่ไหมเรามาร่วมลุ้นหวยกันด้วยกันนะครับว่าเราจะได้หรือเราจะโดนนะครับอ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากก็ถือโอกาสลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อหัวใจเราเรียกร้องประชาธิปไตยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับ